ศพให้น้องนักเรียนนะครับเรื่องการขับเคลื่อนเมืองโบราณอู่ทองนะครับของสถาบันส่วนเราได้มีเรื่องการเยี่ยมอย่างยั่งยืนนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมประสานเรือสุขุมนะครับนะครับการนำไปใช้ในการในทางหน้านะครับซึ่งท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักสิ่งประกอบที่12นะครับผมที่มาถึงเนี่ยการสถาบันเก่ารายงานหลังจากนั้นเป็นการมอบของที่ไปที่หน้าผาแกมาก่อนแกมาที่คุณที่นั่นเลยว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับประธานในพิธีนะครับยังพิธีรับกล่าวรายงานครับหัวหน้าส่วนราชการผู้ที่เข้าร่วมเสวนาและท่านวิทยากรทุกท่านครับมูลนิธิสุวรรณภูมิต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านพิพบบุญธรรมที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการเรื่องการขับเคลื่อนเมืองโบราณอู่ทองการก้าวย่างอย่างยั่งยืนในวันนี้มูลนิธิสุวรรณภูมิเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์แนวคิดวิสัยทัศน์องค์ความรู้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและกระบวนการปฏิบัติการของมูลนิธิให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเป็นองค์กรในการช่วยขับเคลื่อนเมืองการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนในปีงบประมาณ2560มูลนิธิสุวรรณภูมิได้ตระหนักเห็นว่าพื้นที่เมืองโบราณอู่ทองได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาระยะหนึ่งอย่างต่อเนื่องโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งได้เห็นว่าสมควรที่จะได้จัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองจึงได้กำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่องการขับเคลื่อนเมืองโบราณอู่ทองการก้าวย่างอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ขึ้นโดยรับการสนับสนุนจากองค์การการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดเสวนาในครั้งนี้ขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการขับเคลื่อนเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองทางนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านรายได้และความสุขต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงการเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนเมืองโบราณอู่ทองการก้าวย่างอย่างยั่งยืนในวันนี้ทางมูลนิธิสุวรรณภูมิได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ได้แก่ท่านที่1คือท่านเขมชาติเทพชัยนะครับท่านที่2ท่านอาจารย์วรเวทอ่อนน้อมท่านที่3
ท่านทันตแพทย์อนุสักคงมาไรนะครับทั้ง3ท่านนั้นได้ให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับทางมูลนิธิต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรในโอกาสนี้รวมทั้งต้องขอขอบพระคุณทางโรงเรียนอู่ทองที่ได้กรุณาให้ใช้สถานที่ในการจัดเสวนาในครั้งนี้ด้วยและสุดท้ายทางมูลนิธิสุวรรณภูมิต้องขอขอบพระคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมแค่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการเสวนาทางวิชาการเรื่องการขับเคลื่อนเมืองโบราณอู่ทองก้าวย่างอย่างยั่งยืนณบัดนี้ขอกราบขอบพระคุณครับครับท่านเขมชาติทิพย์ชัยนะครับท่านในฐานะท่านเป็นประธานและที่ปรึกษาประธานในคณะกรรมการของอปท.หรือองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนท่านทันตแพทย์อนุสักคงมาลัยท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีท่านอาจารย์วรเวทอ่อนน้อมท่านผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้กำกับสภ.อู่ทองท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทองคุณประสานเรืองสุขอุดมนะครับคุณแล้วก็เป็นที่เราก็คือที่คณะกรรมการมูลนิธิสุวรรณภูมินะครับท่านคุณตองสุขเรืองเวชการนะฮะท่านนายกเทศมนตรีท้าวอู่ทองอดีตกำนันตำบลอู่ทองนะครับแล้วก็พวกเราซึ่งเป็นแกนสำคัญในการทำงานและวันนี้ก็เชื่อว่าเราอยากเห็นคนมาเยอะๆมากกว่านี้เนี่ยจริงๆแล้ววิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่กับสุพรรณบุรีแล้วก็หนังน้อยเมืองโบราณอู่ทองซึ่งได้ทำกันมานานแล้วแต่มาถึงบริบทนะวันนี้ก็เรียนน้องๆลูกๆอยู่ข้างหลังนะครับนักเรียนนักศึกษาวันนี้เรามีหลักสูตรของเมืองโบราณอู่ทองเข้าไปสู่การเรียนการสอนแล้วโดยท่านผอ.สปภ.หรือสำนักงานพัฒนาพื้นที่การปฐมศึกษาเขต2วันนี้ท่านรองเกษมที่ทำหน้าที่แทนวันนี้เนื่องจากผอ.ไปเป็นศึกษาธิการจังหวัดเสียแล้วนะครับก็เรียนผมยังมีความภาคภูมิใจคุยกับทางท่านเกษมชาติท่านทันตแพทย์อนุสักว่ามาถึงวันนี้เมืองโบราณอู่ทองเมื่อวานท่านผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีมาที่หน้าผามาเตรียมการว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออมสินชีวพฤกษ์จะมาตรวจราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรีในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ 9:00 น.จะไปเจอท่านผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่สารกลางและก่อนเที่ยงก็จะมาดูที่สวนแตงเกี่ยวกับเรื่องโครงการคนดีศรีสุพรรณพอบ่ายท่านจะให้เวลากับเมืองโบราณอู่ทองจะมาดูที่อู่ทองว่ามันพัฒนาไปแล้วถึงขั้นไหนยังไงหลังจากที่เราประกาศเป็นพื้นที่พิเศษนะฮะจนมาถึงขณะนี้เรากำลังขับเคลื่อนการพัฒนาแผนแม่บทเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองเพราะนั้นในบริบทของการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองนั้นคงจะมีหลายๆเรื่องที่ต้องทำไปพร้อมๆกันและขณะเดียวกันคงจะมีปัญหาหลายๆเรื่องที่ต้องมาแก้ไปด้วยกันสิ่งสำคัญในวันนี้ที่จะให้ทางท่านวิทยากรทั้ง3ท่านได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็คือทำอย่างไรให้มันเกิดความยั่งยืนในแง่ของการพัฒนาให้อยู่กับเมืองสุพรรณตลอดไปให้อยู่กับสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นเมืองโบราณในอุดมคติในอุดมการณ์ของพวกเราว่าจากอดีตประวัติศาสตร์ความเป็นมาเรื่องของเมืองอู่ทองก่อนหน้านี้เราต้องยอมรับว่าการสร้างกระแสความรู้สึกรักในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่หรือใฝ่หาในสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นมาในอดีตให้เกิดความรู้สึกรักและหวงเนี่ยมันเหมือนเมื่อก่อนมันอาจจะอยู่กันเฉยๆแต่มาในอเจนดาขณะนี้วาระนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันอยู่คู่กับสังคมอู่ทองตลอดไปยังไงผมเองในฐานะที่เคยมาร่วมงานกับทางอำเภออู่ทองตอนเป็นในอำเภอก็ดีนะครับที่จะมาช่วยกันในเรื่องของการจัดการนั้นต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมาภิบาลของอู่ทองมันเป็นปัจจัยต้นทุนอย่างดีในการขับเคลื่อนงาน
คำว่าธรรมาภิบาลในปัจจุบันนี้มันเป็นกระแสที่ต้องสร้างขึ้นมาให้ครบทุกเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนั่นหมายความว่าคนอู่ทองนะผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรียกว่าความรักใคร่ความผูกพันความเอาใจใส่ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีความรักกัน5ชาติพันธุ์นะ5ขุนเขา1ศาลเจ้าพ่อพญาจักรเราได้ดูเรื่องเหล่านี้มาพอสมควรแล้วก็ลงความเห็นว่าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ความเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะทะเลาะกันบ้างฟ้องร้องกันบ้างก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนหนึ่งสุดท้ายแล้วเราจะมีความผูกพันมีความรักกันสิ่งสำคัญคืออาจจะไม่ใช่ญาติก็เสมือนญาตินะฮะมีงานมีการอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นคือถึงปัจจัยหนึ่งว่าอู่ทองทำไมถึงไปทำงานที่อื่นไปประกวดไปทำอะไรเราก็ไม่ค่อยแพ้ใครนะครับความรู้สึกผูกพันความรักกันในหลักธรรมาภิบาลข้อที่สองคือหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติว่าสิ่งที่ถูกต้องควรทำยังไงสิ่งที่ไม่ถูกก็อย่าไปทำเราในบริบทของเมืองโบราณอู่ทองจะมีเรื่องเหล่านี้อยู่พอสมควรว่าในที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็ดีที่สาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันในที่กรมศิลปากรก็ดีที่ป่าที่อุทยานที่กรมป่าไม้ที่เอกชนที่เรามาบูรณาการร่วมกันมันมีปัญหาในแง่ข้อกฎหมายอยู่พอสมควรซึ่งคิดจะแก้กันมานานหลายปีแล้วปัจจุบันก็อยู่ในกระบวนการที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายนะครับเพราะเรื่องกฎหมายก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหมือนกันในการขับเคลื่อนเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องที่3ก็มองถึงเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้การทำงานในการพัฒนาทุกเรื่องจะไม่มีการเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะฮะโครงการทุกโครงการจะต้องไปการขับเคลื่อนไปด้วยของบริบทของการตรวจสอบมีคณะกรรมการตรวจการจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่างๆวันนี้งบประมาณมาลงที่อู่ทองปีหนึ่งก็ไม่น้อยนะครับทั้งเรื่องของการพัฒนาตัวแหล่งนะฮะเส้นทางคมนาคมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลวงพ่อบอกให้อปท.กับผมไปดูเคเบิลคาร์ที่เทศบาลนครหาดใหญ่นี่นะเขาทำกันยังไงเขาเป็นมายังไงเมื่อวานก็ไปรายงานหลวงพ่อแล้วบอกว่าใช้เงิน165 ล้านว่าท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดปฐมเจดีย์นั่งอยู่ด้วยเมื่อวานนะว่าท่านจะหาใครมาลงทุนหรือทำยังไงก็อยู่ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะเราไปดูขั้นตอนที่เทศบาลนครหาดใหญ่แล้วเขาก็มีขั้นตอนการปฏิบัติก็ต้องศึกษาความเป็นไปได้แล้วใช้เทคโนโลยีอะไรที่มันทันสมัยและมันมีความมั่นคงมีความปลอดภัยเขาบอกต้องเทคโนโลยีของออสเตรียนะออสเตรียเป็นประเทศที่ถือว่าได้ว่าเรื่องของเคเบิลคาร์เนี่ยเขาสุดยอดทางเทศบาลนครเนี่ยก็เอาจากประเทศออสเตรียมานะครับเพราะเราไปศึกษาแล้วเราก็คงจะมาตั้งทีมในการที่จะต้องเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้ทางอปท.ได้ไปกระจายเพื่อจะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามานะเพื่อจะศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะใช้เคเบิลคาร์จะใช้กระเช้าลอยคว้าแบบไหนนะก็มีหลายๆแบบให้เลือกนะแบบปัจจุบันที่อยู่ก็คือมีตัวหุ้มตัวอะไรมีเรียบร้อยหรือบางที่เราไปดูมาก็เป็นกระเช้าเปลือยเตี้ยๆนั่งห้อยขากันเป็นคู่ๆกันไปนั่งห้อยขาไปเรื่อยๆเลาะภูเขาไปเรื่อยๆเลาะทะเลสาบไปเรื่อยๆนะนั่นคือตัวโครงการที่จะเกิดขึ้นซึ่งต้องมีการดำเนินการมีการศึกษาความเป็นไปได้มีการตรวจรับให้มันโปร่งใสนะครับเพราะทุกปีทุกปีกับการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองอาทิตย์หน้าจะมีสตง.เข้ามาตรวจว่าโครงการเราเริ่มตั้งแต่ปี56จนถึงปีนี้มันมีอะไรบ้างที่ทำไปแล้วต่อจิ๊กซอกันยังไง1 2 3 4 5ต้องยอมรับว่าบางเรื่องบางราวอาจจะยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เช่นกรมชลประทานขุดลอกคูเมืองสร้างศาลาว่าเป็นจุดๆในตัวโครงการมีตัวศาลาอยู่ด้วยแต่ตัวศาลามันสร้างแล้วมันก็ต้องมีเรื่องการท่องเที่ยวทางน้ำมีถนนพร้อมแต่ปัจจุบันศาลายังไม่ใช้ประโยชน์เต็มที่สตง.บอกว่านี่คุณคิดกันยังไงว่ามันทำไมไม่คิดไอ้บอกสร้างแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องยอมรับว่าจุดอ่อนของการดำเนินโครงการก็มีอยู่บ้างนะซึ่งเหล่านี้ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจเราโชคดีว่าทางสำนักงบประมาณสภาพัฒน์
แล้วก็สตง.เข้ามา3หน่วยงานนี้ถือว่าครบวงจรแล้วที่จะมาช่วยเราว่าในการบริหารงบประมาณต่อจากนี้ไปเนี่ยนะสำนักงบประมาณเป็นคนจะมาดูแลเรื่องงบประมาณพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองนะครับสภาพัฒน์เป็นคนกำกับดูแลแผนแม่บทสตง.ก็มาตรวจดูว่าโครงการเป็นไปแล้วเนี่ยมันมีความคุ้มค่าขนาดไหนยังไงนะซึ่งเราก็พยายามจะบอกว่าขณะนี้มันอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามโครงการเพราะความคุ้มค่าแต่ละเรื่องก็อาจจะยังไม่เต็มที่แต่เราพยายามจะพิสูจน์ให้เห็นว่าในปลายปีทุกปีเราจะมีการจัดงานอู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิก็จะเห็นความยิ่งใหญ่เห็นการมีส่วนร่วมเห็นการพัฒนามาทุกปีอย่างปลายปีที่ผ่านมาเราจัดที่หมู่บ้านสุวรรณภูมิและที่หน้าผานะมีการทำแสงสีเสียงเชื่อมโยงต่อกันหลวงพ่อบอกว่าโหคนมากันเยอะมากติดตลาดเลยหลวงพ่อบอกมีความภาคภูมิใจมากว่าคนมาที่หน้าผาตอนช่วงจัดงานอู่ทองอู่ให้ทำสวนนภูมิปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราบอกว่าปลายปีธันวาเนี่ยคิดกันบอกว่าจะเชิญคนทั้งอู่ทองหรือทั้งจังหวัดทั้ง 20,000 คนมาวิ่งมินิมาราธอนการกุศลกันเริ่มที่หน้าผาอู่ทองวิ่งมาในตลาดอู่ทองแล้ววิ่งกลับไปที่หน้าผาเปิดเมืองโบราณอู่ทองอีกสักครั้งหนึ่งในจำนวนหลายครั้งต่อไปข้างหน้าก็ต้องเปิดอีกก็แต่งกายชุดเหมือนกันเป็นชุดนักกีฬานะครับแล้วก็ทูลเชิญสมเด็จทูลเชิญองค์พามาเป็นประธานว่าอย่างนั้นกำลังคิดกันในเรื่องการวางแผนเพื่อจะให้คนรู้ว่าเมืองโบราณอู่ทองเราได้พัฒนาไปถึงไหนอย่างไรประกอบกับตัวหมู่บ้านสุวรรณภูมิวันนี้ก็มีเรื่องของตัวหนังสือขนาดใหญ่มีเรือสำเภามีเรื่องต่างที่เราจะพัฒนาเส้นทางคมนาคมเดินชมธรรมชาติขณะนี้รอเขาอนุมัติพื้นที่อยู่งบประมาณมีพร้อมแล้วได้ตัวผู้รับจ้างแล้วจะทำเส้นทางเดินชมบนภูเขา15ล้านบาทนะนั่นคือตัวบริบทของการทำงานว่าเราต้องการความโปร่งใสตรวจสอบได้จะมีคนมาโทรมาสอบถามด้วยผู้มีส่วนได้เสียเชื่อว่าคุณประสานเองคุณทองสุขหรือท่านนายกก็มีเจ้าหน้าที่โทรไปหาว่าอู่ทองมันทำงานไปแล้วยังไงโครงการมันมีส่วนรับรู้มีคุณคิดเป็นยังไงคุณมีส่วนรับรู้ไหมว่าเขาทำโครงการนี้โครงการนี้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเห็นว่าในบริบทนะวันนี้มันต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับในประการที่4เรื่องธรรมาภิบาลคือหลักความรับผิดชอบแน่นอนการแบ่งมอบภารกิจแบ่งหน้าที่กันโจทย์และการต่างๆที่จะต้องมาช่วยกันทำในเมืองโบราณอู่ทองทั้งชนประธานทั้งกรมศิลปากรนะครับทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานต่างต้องมาร่วมกันเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนด้วยกันเราแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันตามแผนแม่บทแต่มูลนิธิทำไมต้องเข้ามามีส่วนร่วมมูลนิธิเป็นองค์กรเอกชนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเติมเต็มก่อการทำงานณวันนี้อปท.บอกให้มูลนิธิที่เราตั้งขึ้นเนี่ยมาช่วยในการสร้างเสริมองค์ความรู้มาพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็เชิญวิทยากรที่เก่งๆที่มีประสบการณ์เชิญวิทยากรที่เป็นผู้รู้ได้มาเล่าให้ฟังอย่างน้อยๆจะได้เกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยกันต่อการขับเคลื่อนในการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองจากทางไหนก็แล้วแต่นักเรียนจะมีโอกาสได้ขยายผลไปเจอพรรคพวกคนผูงไปโรงเรียนอื่นวันนี้จะมาเที่ยวอู่ทองบ้างนะมีพระแก่สลักองค์ใหญ่นะมีเรื่องของวัฒนธรรมมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายเป็นแหล่งที่พุทธศาสนาเป็นเผยแพร่แห่งแรกของโลกของประเทศไทยอยู่นี่คุยโม้ไปอย่างนั้นนั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในเมืองโบราณอู่ทองอยากจะแบ่งความรับผิดชอบว่าทำอะไรบ้างอย่างไรนอกเหนือจากส่วนราชการฟังก์ชันก็คือกระทรวงทบวงกรมที่ต้องมาดูแลพัฒนาร่วมกันในแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองอย่างยั่งยืนนะครับหลักความรับผิดชอบแล้วต่อไปก็คือหลักของการบูรณาการการร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งจังหวัดทั้งอำเภอทั้งท้องถิ่นทั้งอปท.ทั้งตำรวจนะทั้งกรมศิลป์ต้องทำงานบูรณาการด้วยกันถามว่ามีปัญหาไหมแน่นอนเรื่องการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายมันขัดข้องเรื่องระเบียบเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติแต่เราจะใช้ความพยายามในการทำงานร่วมกันเดี๋ยวผมเชื่อว่าทางวิทยากรจะได้มานำประสบการณ์ในการทำงานว่าหลักของการทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะมีเทคนิควิธีการที่ต้องเปิดใจกว้างๆคุยกัน
ในความหมายคือทะเลาะกันซะก่อนอาจจะทะเลาะกันในห้องประชุมซะก่อนแต่ไปทำแล้วเหมือนกับเป็นหลักการทำร่วมกันเช่นขณะนี้โครงการเราเอาน้ำจากคลองจระเข้สัมพันธ์เนี่ยสูบน้ำขึ้นไปไว้ในบ่อในหน้าผาที่อู่ทองที่หน้าผาใช้งบประมาณของกรมชลประทาน64 ล้านวางท่อระบายน้ำดึงน้ำเข้าไปก็ยังจะมีบางปัญหาอยู่บ้างเรื่องของถนนเรื่องของตัวท่อระบายน้ำที่ขุดไปตามเส้นทางบนถนนซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์เป็นที่กรมศิลป์แต่ก็มีคนครอบครองอยู่แต่มันอยู่ในขั้นตอนการไปเจรจาสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าเราต้องการพัฒนาเมืองไปด้วยกันทุกท่านอาจจะถูกร้อนสิทธิ์บ้างแต่เราจะไม่ให้กระทบกระเทือนมากจนถึงท่านว่าเสียประโยชน์จน 100% ทุกท่านที่มีประสบการณ์ตอนเราอยู่ตอนผมอยู่เนี่ยเรื่องของการจัดรูปที่ดินใน 100% บอกขอสัก70ให้ท่านไป30นี่เรามาทำเพื่อส่วนรวมทำถนนบ้างนะครับทำเรื่องของสวนสาธารณประโยชน์บ้างเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้วยกันนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเราคุยกันทะเลาะกันเสียก่อนแล้วก็ไปทำด้วยกันให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ว่าอยากจะเห็นน้ำเข้าไปในบ่อต่างๆในหน้าผาก็ดีในบริเวณฝายที่ต้องมีการปูยางปีนี้39 ล้านที่ท่านคุณประสานได้พยายามประสานงบประมาณมาปูยางบริเวณฝายเนี่ยให้เก็บน้ำไม่ได้เพราะทำฝายมานานแล้วทำเขื่อนมานานน้ำเก็บไม่อยู่นะนับจากปีนี้ไปต้นไปจนประธานเขาได้ศึกษาวิจัยมีแผ่นยางที่เขารับมา30 ปีสามารถอยู่ได้เขาก็เลยดำเนินการปีนี้หวังว่าจะให้น้ำมันอยู่ที่ในบ่อในฝายทั้งปีและมันจะเป็นปัจจัยทางดูดทำให้คนเห็นภาพแล้วผมเชื่อว่าความชุ่มชื้นในบริเวณพื้นที่นั้นคงจะมีขึ้นไม่น้อยทีเดียวและคนที่จะมาเที่ยวอะไรต่างๆคงจะได้เห็นภาพว่าน้ำท่ามันสมบูรณ์ยังไงกับความเป็นอู่ทองนะนอกจากคูเมืองแล้วแล้วก็มีบ่อต่างๆที่จะมีน้ำเข้าไปอยู่เต็มนั่นหมายความว่ามันทำงานเชิงบูรณาการอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างก็ไม่เป็นไรปัจจุบันท่านนายอำเภอท่านนายกจัดทรัพย์ก็ถูกฟ้องศาลอยู่นะมีการฟ้องว่าเหมือนไปยื่นขอออกโฉนดไม่ทำให้ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็บอกมันเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้ร่วมกันจะไปออกโฉนดให้ใครก็ไม่ได้กฎหมายมันเป็นอย่างนั้นแต่เขามองเหมือนว่าทำไมมันไม่ดำเนินการให้ถูกต้องเขาอยากจะได้สิทธิในเรื่องของที่ดินก็คงต่อสู้กันในข้อกฎหมายแต่ถ้าให้เราเป็นเจ้าพนักงานของรัฐก็ต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่เพราะฉะนั้นเรื่องการบูรณาการเรื่องการทำงานเชิงพวกนี้ผมว่าในพื้นที่อู่ทองเราได้รับการทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วจะมีคนถามว่าจากนี้ไปมันจะต้องมีอะไรต่อจากนี้ไปในแผนแม่บทที่ทำเนี่ยเราควรจะทำอะไรก่อนหลังให้มันชัดเจนว่าปี61จะทำอะไรในบริบทของการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง62 63 64 65นะฮะ66 10ปีที่เราหวังว่าแผนหลักในการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองเนี่ยแผนแม่บทเนี่ย10ปีเนี่ยมันน่าจะต่อจิ๊กซอได้ครบถ้วนและก็จะมีอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่ตกค้างยังไม่ทำหรือสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการจัดทำแผนใน10ปีเนี่ยเกิดมีปัญหาอุปสรรคเกิดมีการบริหารความเสี่ยงแล้วมันเกิดโครงการใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องมาทบทวนกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในการเสวนาครั้งนี้กับท่านพิธีกรหรือทางท่านวิทยากรเพราะพิธีกรนี่เราเกณฑ์มาเนี่ยมาสั่งให้มาเป็นพอสถาบันสุวรรณภูมินะครับอดีตพอสำนักศิลปากรที่2นะครับคืออยู่ที่สุพรรณมาช่วยกันก็อยากให้ท่านช่วยเมืองอู่ทองอีกสักระยะหนึ่งเพื่อจะช่วยกันเป็นแกนนําในการพัฒนาไปด้วยกันเพราะเรามีที่ดินของกรมศิลปากรเป็นพื้นที่หลักกรมศิลปากรเหมือนกับเป็นเจ้าภาพหลักกับการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองพวกเราหลายท่านก็เหมือนเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วมันจะขับเคลื่อนยังไงและตอนนี้เรามีมืออาชีพอย่างอปท.มาช่วยขับเคลื่อนอีกทางหนึ่งแน่นอนที่สุดว่าชุมชนพื้นที่องค์กรต่างๆจะต้องมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนยังไงนะวันนี้อปท.พาคนไปดูงานชุมพรแล้วเมื่อครั้งที่แล้วก็ไปดูกันที่กระบี่บางไปกันมาตลอดนะบางทีบอกชุมชนบอกว่าเรียนรู้กันมากต้องการขอเวลามาพัฒนาบ้างนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า
การไปเรียนรู้ต่างพื้นที่เนี่ยมันรับรู้มันเร็วมันได้เร็วมากกว่าที่นั่งอยู่ในห้องเรียนนั่งอยู่ในเฉพาะเมืองอู่ทองอย่างเดียวถ้าไปดูข้างนอกไปดูพื้นที่อื่นที่เราเคยตามเส้นทางลูกปัดนะเดี๋ยวเส้นทางทวารวดีอีกเนี่ยตามเส้นทางไปเสมาราชไปเขมรไปอะไรอีกก็ตามกันอยู่ตรงเนี้ยให้มันเห็นภาพรวมๆเพราะเราไปดูเมืองเก่าสงขลาที่ท่านเขมชาติไปทำแล้วโหมันเป็นความผมเองผมเป็นคนใต้คนพัทลุงสงขลาก็ไปบ่อยแต่ไปวันนี้ดูเหมือนว่าคนสงขลาเริ่มรักบ้านเกิดเด็กๆเรียนจบมาแล้วบอกไม่ไปทำงานนอกบ้านมาทำงานที่สงขลาในเมืองเก่าเขา3กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยที่มีห้องแถวที่มีบ้านโบราณเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยว50ร้านมีร้านขายของเยอะมากนะฮะแล้วก็มีที่เป็นเรียกโรงสีเก่าที่เขามาทำเป็นตัวศูนย์กลางในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาผมเห็นแล้วเขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งพอสมควรถามว่าปัจจัยความสำเร็จเขาเกิดจากชุมชนเกิดจากคนในสังคมที่มีความรู้สึกว่ารักสงขลาเมื่อก่อนไปสงขลาได้กลิ่นโรงงานอุตสาหกรรมกลิ่นปลาตลอดคนไปแล้วไม่อยากไปสงขลาบ้านเมืองก็ไม่สะอาดดูแล้วมันไม่เข้าท่าแต่ปัจจุบันไปดูสิครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงเมืองเป็นเมืองเก่าที่เขาสามารถสนองตอบต่อแนวคิดของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีว่าโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานปลาขยายออกไปข้างนอกเรื่องความเป็นเมืองเก่าอะไรต่างๆพยายามปรับปรุงนะประยุกต์ขึ้นมาแล้วก็ทรงไว้ถึงความเป็นเมืองเก่าสงขลาโอ้ผมไปดูมาแล้วผมก็มีความประทับใจก็อยากเห็นเมืองเก่าสุพรรณที่เราประชุมกันเมื่อวันศุกร์นะครับเสร็จแล้วมาดูเมืองโบราณอู่ทองก็บอกว่ามันยังเก่ามันเมืองเก่าในความหมายของตัวสำนักระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรุงเทพมหานครเรื่องเมืองเก่าปี2546เนี่ยคุณค่ามากกว่าของเมืองเก่าที่นี่มันน้อยไปหน่อยเราเป็นเมืองโบราณนะเป็นเมืองในอดีตที่มันเหมือนกับว่ามันทิ้งล้างไปช่วงหนึ่งแต่เราบอกเรามีข้อมูลเมืองเก่าอยู่รอบเมืองโบราณเช่นวิถีชีวิตคนจระเข้สัมพันธ์นะครับลาวเวียงลาวคลั่งไทยทรงดำอยู่บริเวณรอบๆเมืองโบราณอู่ทองก็เลยอยากเสนอแนวทางก่อนว่าจะเป็นย่านเมืองเก่าคู่ไปกับการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาต้องการอยู่แล้วว่าจระเข้สัมพันธ์มันอยู่นอกเขตของพื้นที่พิเศษตำบลอู่ทองแต่ทำยังไงให้มันเชื่อมโยงกันเราอาจจะต้องนำเสนอเป็นข้อมูลไปว่าให้เป็นย่านเมืองเก่าที่เกี่ยวพันกับเมืองโบราณอู่ทองในอนาคตนี่ก็เป็นการเสนอข้อมูลไปฝากท่านเขมชาติจะต้องช่วยนะเพราะว่าทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนกลางเขาส่งมหาลัยธรรมศาสตร์ลงมาดูข้อมูลแล้วคะแนนที่เราได้เป็นเมืองเก่าสำหรับเมืองอู่ทองนั้นอาจจะไม่คือคะแนนอาจจะน้อยไปหน่อยแต่อยากให้เสนอให้เขาว่าขอบรอบเมืองโบราณอู่ทองจะเป็นย่านเมืองเก่าทำอย่างไรให้มันเกิดความรู้สึกว่าเราจะเอาเมืองโบราณไว้ด้วยเมืองเก่าไว้ด้วยแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนในเรื่องของธรรมาภิบาลในหลักการต่างๆและเราจะมาขับเคลื่อนกันสิ่งเหล่านี้ด้วยการใช้ศักยภาพของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีผู้ว่าเป็นประธานมีส่วนราชการต่างๆเป็นกรรมการมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับพวกเราซึ่งอยู่หลากหลายที่อยู่ในคณะกรรมการทางกระทรวงต่างๆฟังก์ชัน21กรมที่อยู่ในเครือข่ายด้วยกันแล้วก็ความรับผิดชอบพวกเราที่เป็นมีหุ้นส่วนในการทำด้วยกันโดยหลักธรรมาภิบาลเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับว่าอีกไม่ช้าไม่นานนะคุณไพโรจน์คุณทองสุขยังอยู่อย่าไปไหนก่อนนะจะได้เห็นความสำเร็จนะซอจุติลาก็อย่าไปไหนได้ก่อนนะข่าวบดีก็เรียกข่าวบดีคนสุพรรณเนี่ยคนอู่ทองที่ท่านบรรหารบอกว่าจะต้องบังคับให้มาเป็นกรรมการมูลนิธิสุวรรณภูมิเนี่ยไปช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจพัฒนาลูกหลานของเราที่นั่งอยู่ที่นี่อนาคตก็โตขึ้นเป็นผู้รับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อความเป็นอู่ทองในอนาคตก็จะช่วยกันหลอมความคิดเหล่านี้ไปสู่การพัฒนาต่อไปท่านภูมิกับก็มาใหม่แต่เคยอยู่เป็นรองภูมิกับเมืองอยู่แล้วนะครับคงมีประสบการณ์อยู่ในสุพรรณบุรีอยู่แล้วก็ได้ช่วยเราในการพัฒนาว่าเราไปดูที่เชียงคานโรงพักเขาบอกทำเป็นที่ขายกาแฟเป็นที่รับนักท่องเที่ยวไปด้วยเลย
มีที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวมานอนพักในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวสำคัญสำคัญนะและบ้านผู้กลับก็ทำเป็นร้านกาแฟขายกาแฟก็สนุกวันไปเลยนะเราไปขึ้นรถไฟที่บ้านผู้กลับนะบอกผู้กลับไปสนุกกับการท่องเที่ยวคนมาเที่ยวเยอะมากเชียงคานนะถึงหน้าจริงๆไม่มีที่พักต้องมาพักหน้าโรงพักนะกลางเต็นท์วันนี้เริ่มเห็นแล้วที่อู่ทองนะประธานชมรมการท่องเที่ยวไปทำพื้นที่แล้วจะให้นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นอนแล้วนะก็มองว่าจริงเหล่านี้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆขอให้พวกเราได้ช่วยกันนะครับโดยพื้นฐานแล้วอยากจะเห็นอย่างน้อยๆปีที่แล้วคนมาเที่ยวสุพรรณบุรีล้าน 300,000 กว่าคนทั้งปีแต่ค่าใช้จ่ายเขาจ่ายคนแค่1,800กว่าบาท1,080กว่าบาท80บาทนี่มีหลักฐานที่ผมเอามาเป็นของกรมการท่องเที่ยวที่เขารายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของสุพรรณบุรีเขาบอกว่าคนละ1,080กว่าบาทนะฮะแต่ว่าคนมาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนทั้งเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทย1,393,000กว่าคนรายได้เข้าสู่สุพรรณบุรีประมาณ1,850ล้านบาททั้งปีเมื่อปีที่แล้วโรงแรม 3,756 ห้องถูกใช้ไปประมาณ 82% นะนี่คือสิ่งนี้ที่เรามันสะท้อนว่าการท่องเที่ยวที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดเราต้องเป็นรายได้ที่มันเกิดขึ้นวันนี้คนเริ่มมาเห็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตอย่างทางการเกษตรนะบ้านที่ในบริเวณเมืองโบราณอู่ทองได้เห็นภาพเป็นระยะแล้วก็อบต.ก็มีการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะได้ช่วยกันทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็สิ่งที่ท้าทายก็คือเรื่องความยั่งยืนนะมันจะทำไปได้สักพักแล้วก็เลิกกันไปนะแต่ความยั่งยืนมันเป็นยังไงมันเป็นความท้าทายยังไงส่งทอดต่อเนื่องนะรุ่นอาวุโสและรุ่นอายุมากแล้วจะส่งต่อตรงไม้ต่อให้กับคนรุ่นต่อไปจะมาช่วยกันพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองและย่านเมืองเก่าอู่ทองหวังไปก่อนและจะได้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับขอบคุณทางโรงเรียนอู่ทองนะครับที่กรุณาใช้สถานที่นะครับแล้วก็ขอบคุณทางพวกเราทุกคนนะครับที่กรุณาสละเวลามาร่วมกันเสวนาในวันนี้ผมเชื่อใช้เวลาไม่มากแต่ว่าได้องค์ความรู้จากท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองแล้วก็ขอให้การสัมมนาสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนเมืองโบราณอู่ทองการก้าวย่างอย่างยั่งยืนดูฟังดูมันก็น่าจะท้าทายหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถามว่าผลลัพธ์มันเกิดยังไงก็คงต้องพวกเราคอยช่วยกันนะครับและขอให้การสัมมนาสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณทุกท่านครับขออนุญาตเปิดการประชุมเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับลำดับต่อไปนะครับจะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมินะครับได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีครับท่านรองพิภพบุญดันครับเรียนเชิญครับและเพื่อเป็นเกียรติกับทางท่านวิทยากรนะครับจะเรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีนะครับได้มอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านวิทยากรนะครับท่านแรกนะครับเรียนเชิญท่านเขมชาติเทพไทยนะครับที่ปรึกษาประธานในคณะกรรมการองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์วรเวชอ่อนน้อมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญทันตแพทย์อนุสักคงมาลัยครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีครับครับและขออนุญาตท่านวิทยากรและก็ท่านประธานนะครับถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากถ่ายภาพเสร็จก็จะขอมอบครับเชิญท่านภูมิกับครับเชิญท่านผอ.ครับคณะกรรมการมูลที่ครับเรียนเชิญครับ
เชิญท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองนะครับเชิญท่านรองสุภรดานะครับท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอปทครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวหลังจากถ่ายภาพร่วมกันเสร็จซอสเชิญด้วยกรรมการตัวแทนเนี่ยไพโรจน์นะครับท่านกำนันครับเชิญครับท่านรองครับเชิญครับท่านรองครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับนิดนึงครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับลำดับต่อไปนะครับจะขอมอบเวทีนี้ให้กับท่านผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมินะครับท่านผอ.วิเศษแล้วก็คณะวิทยากรทุกท่านนะครับครับครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านวิทยากรขึ้นสู่เวทีนะครับท่านเขมชาติเทพไทยนะครับท่านอาจารย์วรเวทอ่อนน้อมครับท่านทันตแพทย์อนุสักคงมาลัยครับเรียนเชิญด้านบนเวทีครับสำหรับเบรกนะครับเราจะใส่ไว้ในถุงที่น้องๆได้รับมอบนะครับท่านที่ได้รับมอบอาหารเบรกจะอยู่ในนั้นนะครับครับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาร่วมเสวนาในวันนี้เราก็เรียนท่านวิทยากรทั้ง3ท่านทั้ง3ท่านแล้วก็สวัสดีน้องๆเยาวชนที่อยู่ข้างหลังที่จริงวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งนะครับอยากจะเรียนอย่างนั้นเนื่องจากเหมือนที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กล่าวไว้ช่วงเปิดการเสวนาแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวในวันนี้หัวข้อเสวนาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองโบราณอู่ทองก้าวย่างอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนในวันนี้ก็หมายถึงการขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับให้เมืองโบราณอู่ทองนั้นยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวอย่างไรถือว่ามีความสำคัญ
ขออนุญาตย้อนไปนิดหนึ่งสำหรับหัวข้อนี้นะครับความเป็นมาก็คือทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออปท.ขออนุญาตว่าต่อไปผมเรียกว่าอปท.ก็แล้วกันสั้นๆนะครับท่านได้สนับสนุนงบประมาณแล้วก็มอบให้ทางมูลนิธิสวนภูมิเนี่ยจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้มีส่วนในการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของเมืองโบราณอู่ทองมาหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมาที่ต่อจากการขับเคลื่อนก็คือการก้าวย่างอย่างยั่งยืนรวมทั้งเรามีประเด็นเสวนาอีก3หัวข้อนะครับก็คือเรื่องของเราจะมีการเสวนาเรื่องของการต่อยอดสร้างสรรค์นะครับหัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของการต่อยอดสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมเมืองโบราณอู่ทองซึ่งจะมีการนำอภิปรายนะครับในเรื่องของการที่ว่าเรามีโบราณสถานโบราณวัตถุมรดกวัฒนธรรมรวมทั้งงานศิลปวัฒนธรรมมีชุมชนมีวิถีชีวิตต่างๆของเมืองอู่ทองในมากมายเราจะนำเหล่านี้มาต่อยอดมาสร้างสรรค์ให้มีคุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจหรือรายได้ให้กับคนอู่ทองหรือชาวจังหวัดสุพรรณบุรีหรือของชาติได้อย่างไรนั่นคงเป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2เราจะมีการพูดเรื่องของการบทบาทมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นะครับของท้องถิ่นเน้นคำว่าอย่างสร้างสรรค์เมื่อกี้ท่านรองก็ได้พูดไปแล้วว่าเราต้องร่วมอย่างมีคุณธรรมมีความจริงใจมีความโปร่งใสเราจะร่วมกันได้ยังไงเพราะมองว่าทุกภาคส่วนราชการนะครับภาครัฐส่วนท้องถิ่นประชาชนแล้วก็เยาวชนต่างๆของน้องๆคงจะต้องมีส่วนร่วมกันอย่างไรนะครับหัวข้อที่3จะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนว่าวันนี้เราพร้อมหรือยังเราจะยั่งยืนหรือจะก้าวย่างกันอย่างไรเราจะก้าวย่างแบบกระต่ายหรือจะแบบเต่ากระต่ายก็จะเร็วเกินไปไหมหรือเต่าก็จะช้าเกินไปแล้วมันจะยั่งยืนได้อย่างไรเราคงก้าวย่างอย่างพอดีเพราะนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง3ท่านเพื่อให้เนื้อหาเนี่ยก้าวย่างไปอย่างสอดคล้องผมจะขออนุญาตแต่ละหัวข้อเนี่ยจะมอบหมายให้ทางวิทยากรซึ่งเป็นผู้สูงคุณวุฒิแล้วก็มีเชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาที่จะเป็นผู้นำการอภิปรายทั้ง3ท่าน3หัวข้อต่อเนื่องขออนุญาตตกลงกันว่าเบื้องต้นเนี่ยจะมอบให้ทางท่านเพราะท่านมี PowerPoint มีสไลด์มาโชว์นะครับให้สัก40นาทีเป็นเบื้องต้นเพราะเรามีเวลากันถึงเที่ยงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันด้วยกันเรามีเวลาถึงเที่ยงเพราะนั้นหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมนะครับท่านวิทยากรท่านนี้ท่านเคยทำงานอยู่กรมศิลปากรเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่2สุพรรณบุรีมานานทำงานให้กับสุพรรณบุรีรวมทั้งที่อู่ทองนี่เป็นเวลานานเพราะนั้นท่านเข้าใจพื้นที่นะครับท่านเติบโตจากกรมศิลปากรเป็นรองอธิบดีแล้วก็ไปเป็นหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมแล้วสุดท้ายท่านก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นตำแหน่งอธิบดีนะครับของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพราะฉะนั้นงานเรื่องของการต่อยอดสร้างสรรค์ผมคิดว่าเหมาะสมกับท่านกับท่านเพราะท่านเรียนรู้ถึงมรดกวัฒนธรรมของคนพื้นที่แล้วท่านได้ทำงานกำกับดูแลเรื่องงานศิลปะร่วมสมัยเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มราคาให้กับคนสุพรรณบุรีหรือคนอู่ทองให้มีรายได้ได้อย่างไรเพราะนั้นหัวข้อแรกนะครับผมขออนุญาตที่จะมอบให้ท่านเขมชาติเทพชัยครับเดี๋ยวครับส่วนในหัวข้อที่2นะครับเรามีวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คือเรื่องของบทบาทเรื่องการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เนี่ยเนื่องจากท่านอาจารย์เนี่ยท่านเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและที่สำคัญท่านรับผิดชอบงานด้านตอนนี้ทำศึกษาแผนแม่บทเมืองเก่าสุพรรณบุรีอยู่เป็นคณะทำงานอยู่เพราะนั้นเรื่องของแผนแม่บทสุพรรณบุรีก็จะมีเรื่องของการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นส่วนสำคัญก็ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์วรเวทอ่อนน้อมท่านมาเป็นวิทยากรในส่วนตัวนี้ในส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมการท่องเที่ยวอย่างยืนก็คือเป็นเรื่องของรวมทุกท่าน
ถามว่ามาถึงวันนี้เราพร้อมหรือยังอปทเองในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาอปทได้ขับเคลื่อนมาตลอดไม่ว่าในเรื่องของงบประมาณในการจัดกิจกรรมเรื่องของการมีส่วนร่วมให้ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนกลุ่มชนเครือข่ายต่างๆจัดกิจกรรมมากมายการอนุรักษ์โบราณสถานต่างๆแล้วก็มีแผนโครงการที่จะทำกิจกรรมอยู่มากมายถามว่าสิ่งเหล่านี้เมืองโบราณอุทองพร้อมหรือยังประชาชนท้องถิ่นพร้อมหรือยังเยาวชนพร้อมหรือยังในส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวท่านคุณหมอนะครับท่านทันตแพทย์อนุสักคมอะไรท่านคงจะได้ให้โอกาสตัวนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาในโอกาสต่อไปนะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านเขมชาติเทพชัยท่านได้นำอภิปรายนะครับว่าเราจะนำอะไรมาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาสร้างสรรค์ต่อยอดเพื่อให้กลับไปเกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวเกิดรายได้ให้กับประชาชนชาวอุทองชาวจังหวัดหรือของชาติได้อย่างไรท่านอาจจะมีข้อมูลที่อื่นมาผสมผสานด้วยก็ยินดีเรียนเชิญขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านเบื้องต้น40นาทีนะครับครับขอบคุณท่านวิเศษเพชรประดับแล้วก็ท่านผู้อภิปรายแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านประเด็นที่ผมจะเรียนนะครับก็คงพูดให้ท่านฟังแบบสบายๆนะครับทั่วๆไปก็คือการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมเมืองโบราณอุทองนะครับผมมีสไลด์ให้ท่านดูเพื่อจะได้นึกภาพนะครับตามไปด้วยที่แรกก็ต้องปูพื้นกันซะก่อนนะครับในฐานะที่มาทำงานที่สุพรรณเป็นเวลายาวนานนะครับ9ปีนะครับได้ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับได้ทำงานกับท่านผู้อาวุโสหลายท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับแล้วก็สนุกสนานย้อนไปนิดนะครับว่าอุทองเนี่ยถือเป็นรากเหง้าที่สำคัญของเทวาราวดีนะครับซึ่งมีการบันทึกจดหมายเหตุจีนนะครับที่มีการเดินทางเพราะจากจีนนะครับไปอินเดียก็บันทึกว่าตรงนี้เรียกว่าโถลูโปตี้แต่จีนนี่ไม่สามารถออกเสียงเทวาราวดีได้นะครับเพราะด้วยอักษรมันบังคับก็เลยว่าโถลูโปตี้ก็ตีความว่าโถลูโปตี้ตรงกับคำว่าเทวาราวดีนะครับเทวาราวดีเนี่ยแต่เดิมเราหากันไม่ค่อยเจอนะครับจนกระทั่งมีการเจอเหรียญนะครับที่เขียนว่าสีทรวารวดีนะครับเป็นอักษรปาละวะที่พูดถึงพระภิกษุอี้ชิงนะครับที่เดินทางจากกวางตุงก็บอกว่าถ้าเราอุทองตรงนี้นะครับเป็นเมืองทรวารวดีในบริเวณพื้นที่เซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันมีอาณาจักรใหญ่ๆที่เกิดร่วมสมัยอีกมากมายเช่นว่าลินจี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะแถวเวียดนามฟูนันก็ตอนใต้ของเวียดนามแถวเมืองออกแอลทวารวดีศรีวิชัยก็ทางตอนใต้เชื่อมไปยังอินโดนีเซียแล้วก็ศรีเกษตรในพม่าแล้วก็ลังกาสุกะก็คือยะรังในปัจจุบันนะครับเป็นเมืองร่วมสมัยที่สำคัญเพราะว่าความเจริญทุกเดือนมันเกิดขึ้นมาในช่วงสมัยราวพุทธศตวรรษที่12ถึง15หรือ16พร้อมๆกันสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เมืองอู่ทองเนี่ยเป็นปรากฏนะครับมีชื่อเสียงแพร่หลายเนื่องจากว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านเสด็จมาตรวจราชการมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการปกครองมีการตั้งกระทรวงทบวงกรมก็สมเด็จกรมพระยาดำรงท่านเป็นพระบิดาแห่งวิชาโบราณคดีประวัติศาสตร์โบราณคดีท่านก็เดินทางมาตรวจราชการที่นี่เพราะท่านได้ทรงอ่านหนังสือมากมายท่านก็มาที่เมืองสุพรรณเมื่อท่านมาเห็นสภาพของคูเมืองกำแพงเมืองเนี่ยบอกสมัยนั้นยังมีกำแพงเมืองอยู่เป็นรูปคือเป็นรูปที่สวยงามมากแล้วก็ลักษณะขนาดก็ไม่ใหญ่นะครับก็นอกจากท่านเจอร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองก็ยังเจอสร้างโบราณสถานพุทธรูปอีกมากมายจนกระทั่งท่านบอกว่าเมืองนี้มีความสำคัญมากก็วินิจฉัยกันไปมากมายว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอู่ทองซึ่งตอนหลังเนี่ยนะครับนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์ชัดเจนว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอู่ทองแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานร่องรอยทางโบราณคดีเนี่ยต่อเนื่องกันได้นะสิ่งท่านที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับในปี2471ศาสตราจารย์จอร์จเดย์ประชาฝรั่งเศสได้เสนอว่ามีรัฐทวารวดีในภาคกลางมีศิลปะคุปตะนะครับซึ่งเรียกว่าจะมีให้อิทธิพลของศิลปะทวารวดีถ้าท่านไปในพิพิธภัณฑ์สารชาติอู่ทองเนี่ยจะเห็นว่าที่มีอิทธิพลศิลปะของ
หลังคุปตะเนี่ยมีหลายองค์ทีเดียวที่มีความสวยงามมากแล้วท่านจอสเดย์ก็จะเสนอว่าเมืองอู่ทองเนี่ยคือเมืองหลวงของอาณาจักรทวาราวดีนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับมีการถกเถียงกันว่านครปฐมบ้างหรือเมืองคูบัวอะไรต่างแต่ว่าท่านฟันธงว่าอู่ทองนี่เป็นเมืองหลวงของทวาราวดีกรมสรรพากรเข้ามาดำเนินการเมื่อปี2504ถึง2509ตอนนั้นมีชองบัวสริเย่ก็นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสผมคิดว่าทั้งหลายท่านก็คงจะทันนะครับว่าในการขุดค้นในสมัยนั้นมากมายเจดีย์ต่างๆที่รกเรื้อนะครับถูกวัชพืชงอกงามเป็นดินคลุมจนกระทั่งไม่เห็นร่องรอยอะไรก็มาขุดค้นจนกระทั่งเห็นร่องรอยของโบราณสถานมากมายในเมืองอู่ทองท่านก็กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ประจักษ์ว่าอู่ทองเป็นเมืองเอกของอาณาจักรทวารวดีและเป็นศูนย์กลางอารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยความยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับต้องภาคภูมิใจว่านักวิชาการที่มีชื่อเสียงของโลกอย่างยอสเซอร์ดีจองบอสดีเย่ก็ตามเนี่ยท่านพูดไว้อย่างนี้นะครับท่านศึกษาสวีเดชียมามากมายแล้วเรานี่ก็ยังความภาคภูมิใจนี้ให้กับพวกเราด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งปีเอดูปองผมเล่าให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งท่านขุดที่วัดหน้าพระเมรุที่นครปฐมนะก็เจอร่องรอยของโบราณสถานขนาดใหญ่คล้ายๆกับทางพม่าแล้วก็ท่านก็ยังเขียนบทนำว่าโบราณวัตถุที่อู่ทองแสดงเห็นว่าได้มีอารยธรรมเจริญเติบโตกันมามิได้หยุดยั้งนะตั้งแต่ยุคก่อนบริษัทจนถึงสมัยทวารวดีรับเอาอารยธรรมตะวันตกก็คือน่าจะเป็นอินเดียนะครับจีนอันนี้ตะวันตกนี่อาจจะไกลถึงโรมันด้วยนะว่าเพราะเจอเหรียญโรมันที่เป็นกษัตริย์วิกเตอร์เนเรียสนะครับแล้วก็อารยธรรมจีนอินเดียมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6ไม่แปลกเลยนะครับที่พุทธรูปที่เป็นดินเผาเล็กๆนะครับที่มีอิทธิพลของศิลปะทวารดีเข้ามาอยู่ที่นี่นี่คือร่องรอยและรากฐานนะครับท่านจะเห็นว่าสิงโตในบ้านเราไม่มีต้องนำเข้าแน่ๆในคตินี้สิงโตอาจจะมาจากอินเดียนะครับเปอร์เซียก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาที่คนจะเอารูปแบบศิลปะเข้ามาปั๊บเนี่ยจะต้องมีรากฐานมีรากเงาว่ามาจากที่ไหนอย่างไรมาดัดแปลงอย่างไรนั่นมีรูปแบบรูปทรงที่สวยงามมากปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑสถานชาติอู่ทองนะครับย้อนมาอีกทีหนึ่งว่าอู่ทองเนี่ยที่นักวิชาการหลายท่านบอกว่าเป็นศูนย์กลางของทวารวดีก็มีเมืองอื่นๆรอบๆสุพรรณถ้าสุพรรณเป็นตัวตั้งนะครับใต้ลงมาหน่อยก็คือนครปฐมนะครับไปตะวันตกก็ปราจีนราชบุรีก็มีกรุงคูบัวนี่มีเสียงเมืองสีโมโหสถนครราชสีมาก็เมืองสีมานะครับลพบุรีก็มีอีกหลายเมืองสิงห์บุรีนะครับที่แถวอินบุรีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเอาสุพรรณบุรีอู่ทองเนี่ยเป็นตัวตั้งเนี่ยครับอู่ทองตรงนี้เราจะมีเมืองบริวารอะไรต่างๆนี่มากมายนะครับบางทีขนาดของเมืองเนี่ยถ้าเทียบกับเมืองนครชัยศรีโบราณเนี่ยนครชัยศรีโบราณใหญ่กว่าเยอะแต่ความเป็นเมืองหลวงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใหญ่โตมากมายแต่ว่ามันอุดมไปด้วยหลักฐานที่บ่งบอกว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญก็คือโบราณวัตถุศิลปวัตถุรวมทั้งโบราณสถานนั่นเองมีการศึกษานะครับท่านถ้าย้อนยุคไปสัก 3,000 กว่าปีมีนักธรณีวิทยาก็ได้ศึกษาโดยศึกษาในการขึ้นลงของน้ำนะครับแล้วก็มีการขุดค้นรอบๆ บริเวณที่เป็นแอ่งที่เป็นสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยก็เจอร่องรอยของไม้กงกางซึ่งบ่งบอกว่าเป็นชายฝั่งทะเลมาก่อนเขาขีดเลยนะครับท่านครับจากคอนทัวร์เนี่ยขีดเป็นขอบขึ้นไปเลยนะว่าน้ำท่วมเมื่อ 3,000 ปีเนี่ยมันถึงไหนบ้างตรงไหนที่เป็นเกาะแม่น้ำนครชัยศรีแม่น้ำสุพรรณอะไรต่างๆนี่นะครับเมื่อก่อนก็ยังเป็นทะเลนะอู่ทองนครปฐมก็อยู่ริมฝั่งทะเลนะครับรวมทั้งเมืองอู่ตะเภาหลายๆเมืองทีเดียวลพบุรีเนี่ยก็เป็นเมืองท่าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาเดินเรือในอดีตนะครับก็สามารถเดินเรือเข้ามาอย่างพื้นที่ตรงนี้ได้สะดวกการติดต่อทางทะเลเนี่ยเป็นการติดต่อที่สำคัญมากในอดีตเพราะฉะนั้นความเหมาะสมความเอื้ออำนวยในการตั้งถิ่นฐานของเมืองอู่ทองเนี่ยก็มีพร้อม
การเดินเรือในสมัยนั้นนะครับอันนี้เป็นการคิดคำหนึ่งรูปแบบของเรือนะครับแล้วนักจิตรกรร่วมกับนักโบราณคดีประวัติศาสตร์ก็มาเขียนกันว่าเอ๊ะถ้าเราศึกษาย้อนยุคไปเมื่อสัก 2-3,000 ปีมาแล้วเนี่ยมีการค้าอย่างไรก็ได้ภาพออกมาเป็นเช่นนี้นะครับมีเรือขนาดใหญ่แล้วก็มีเรือเล็กขนสินค้ามาขายกับที่เมืองเป็นท่าก็มีแขกต่างชาตินะครับท่านมีขนสินค้าเรียงต่างมาขายมากมายคลาคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาทำการค้ากับเมืองอู่ทองในขณะนั้นทีนี้นอกจากนี้แล้วนะครับลองต่อยอดไปดูนะครับผมไปที่พิพิธภัณฑ์สุโขทัยหมอหน่อยก็ไปตามหลังผมไปอันนี้เป็นตัวอย่างของภาชนะที่เป็นไหมีหูขนาดเล็กผมก็ยังลังดูเหมือนกันนะครับว่าในพิพิธภัณฑ์ของอู่ทองเราเนี่ยมันมีสินค้ามันมีของอะไรบ้างที่เป็นโบราณถุศิลปวัตถุแล้วมาสร้างสรรค์แล้วก็มาทำเป็นรูปแบบนะครับให้มันสวยงามทำเคลือบอะไรต่างจะมีหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านในอดีตก็ทำสิ่งเหล่านี้นะครับผมขับรถมาจากสุพรรณบุรีมาที่อู่ทองถ้าท่านจำได้นะครับจะมีคลองอยู่คลองหนึ่งหรือบ้านอยู่บ้านหนึ่งบ้านคนทีหรือกุนดีอินเดียหรือกุนดีนะครับคนทีอันนี้คือรูปแบบของคนทีนะครับท่านคือชื่อเนี่ยครับเรื่องของ place name ที่มาของบ้านหรือหมู่บ้านเนี่ยมันย่อมมีที่มาเพราะฉะนั้นการบ้านคนทีเนี่ยมันอาจจะมีการทำคนทีถ้ามีการสำรวจขุดค้นของนักโบราณคดีเนี่ยก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเจอขึ้นมารูปแบบเนี่ยผมว่าโอ้โหมันเชื่อมโยงกับอินเดียได้แล้วก็สุโขทัยก็มีเรื่องของคนทีหรือคุณดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของสุโขทัยโทษครับย้อนมาถึงอู่ทองนิดหนึ่งครับนี่คือเอาภาพถ่ายเก่านะครับเพื่อจะเห็นร่องรอยในอดีตเมืองอู่ทองนี่ไม่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกว้างรู้สึกจะเป็น720มะยาวก็ประมาณ920แล้วก็มีคูเมืองล้อมรอบมีกำแพงล้อมรอบและอาศัยลำน้ำก็คือจระเข้3,000ตรงนี้ท่านเห็นไหมฮะเป็นลักษณะที่เหมือนเป็นพื้นที่รองรับน้ำเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญนะแล้วก็นี่เป็นของคูเมืองอันนี้เป็นทางเท้าในอดีตเพราะฉะนั้นจระเข้สำคัญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่เลี้ยงเมืองอู่ทองการอาศัยของบ้านเมืองในอดีตนั้นครับจะต้องอาศัยน้ำเป็นสำคัญเพราะถ้าเกิดว่าน้ำตรงนี้แห้งแล้งหรือเปลี่ยนทางเดินมีผลเหมือนกันที่จะทำให้เมืองร้างหรือเป็นการขยายเมืองออกไปนะอันนี้เป็นโบราณสถานนะครับซึ่งมีอยู่ในเขตเมืองนะมีกระจายอยู่ทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นตลาดอู่ทองนะครับถนนสายนี้นะครับท่านเป็นสายหนึ่งซึ่งตัดผ่านคูเมืองตอนหลังก็เป็นถนนมาลายแมนนะท่านดูออกนะย้อนมาถึงศิลปะวัตถุโบราณวัตถุนะสิ่งที่สำคัญของอู่ทองอันหนึ่งก็คือธรรมจักรธรรมจักรที่อู่ทองนี่สวยงามมากนะครับมีทั้งเป็นไม่ว่าจะเป็นลวดลายนะครับอันนี้มีการเจาะนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นก้านเกวียนหรือเป็นล้อเกวียนก็ได้นะครับเป็นล้อธรรมจักรก็ได้อันแล้วก็มีแท่นฐานมีฐานบัวที่สวยงามมากมีวางบนฐานแล้วก็เจอร่องรอยของเสาด้วยนะนี่ก็เหมือนกันลวดลายเหล่านี้ท่านต้องสังเกตดูนะครับมีความสวยงามมากนะแล้วก็แม้กระทั่งที่เป็นก้านของฉัตรก้านของธรรมจักรตรงนี้นะล้วนแล้วแต่สวยงามทั้งสิ้นตรงนี้แหละครับเป็นผลงานสร้างสรรค์ของศิลปะของชาวสุวรรณภูมิหรือทวารวดีในอดีตท่านลองดูตรงนี้ไว้ดีนะครับเดี๋ยวตอนท้ายว่ามันไปสร้างสรรค์ต่อยอดได้อย่างไรนะอันนี้ก็คือชาวบ้านนะครับก็มีการคิดคำหนึ่งว่าเราก็เป็นอาจจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่นี่หรือมีชาวอินเดียนะครับมาสอนว่าในการทำมาจากเป็นอย่างไรเพราะว่า
วัสดุก็หาได้จากใกล้ๆบริเวณที่เมืองอู่ทองก็มาสร้างสรรค์งานศิลปะเหล่านี้อันนี้สร้างเพื่อในทางศาสนาก็คือแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเป็นพระดินเผาที่จริงมีตั้งแต่สมัยทวารีสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่มีร่องรอยของการทำพระที่โดดเด่นมากยังตั้งปีสโลแกนว่าเป็นเมืองพระเครื่องอย่างที่วัดพระศรีรัตนวาทาสนะครับท่านมีการขุดเข้าไปในกรุกลางก็ปรากฏว่าเจอพระผงสุพรรณนะครับเจอพระกำแพงศอกเจอพระมเหสวนต่างๆมากมายนั่นก็คือรุ่นของอยุธยาแต่จะย้อนลึกไปเมื่อสัก 2-3,000 ปีเนี่ยก็มีการทำดินเผานะมีการทำเป็นเบ้าชัดเจนซึ่งผมคิดว่าอาจทำย้อนเราก็สามารถทำย้อนยุคได้นะว่าเรามีร่องรอยของพระที่เป็นสมัยทวารวดีนะครับท่านยืนอยู่ในประทับยืนอยู่ในซุ้มปางปฐมเทศนาน่าจะทำเป็นสิ่งที่ระลึกนะครับเนื่องในโอกาสใดโอกาสหนึ่งซึ่งก็ฝากท่านผอ.สุวรรณภูมิไว้นะครับว่าเราสามารถทำสิ่งแบบนี้ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นเชิงพุทธพาณิชย์แต่เป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นะครับที่สำคัญว่าเราสามารถที่จะสืบทอดในตัวของตัวเราเองและสามารถเก็บสะสมไว้ได้ด้วยนะครับอีกรูปนะครับมีการค้นคว้ากันมากเป็นรูปคนจูงลิงนะครับลิงก็มาอยู่ทางด้านขวาของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็มีการศึกษาในเรื่องนี้ก็คือศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุริยสุขสวัสดิ์ก็ได้เขียนบทความนี้ว่าคุณจงหลิงเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรก็บอกว่าเป็นการบังคับว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะควบคุมยากนะครับคนตัวนี้ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากที่บังคับลิงเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ที่ซุกซนให้อยู่กับที่ได้นะนี่ก็เป็นความเชื่ออันหนึ่งแต่ที่สำคัญว่าทำไมเสียนเนี่ยทำไมเนี่ยหัวนี่ขาดหายไปนั่นเป็นคำตอบที่ว่าอาจจะเป็นธรรมในเรื่องของพิธีกรรมอาจจะทำเรื่องของอะไรเป็นการเส้นไหว้เพื่อจะไม่ให้เกิดตัวกับตัวเองเกิดกับสิ่งที่เป็นศาสตร์เป็นไสยศาสตร์ก็ได้ทีนี้นี่คือสมัยทวารีเมื่อ 2,000 กว่าปี 2,000 กว่าปีเศษท่านลองไปดูที่สุโขทัยเมื่อจะประมาณ700กว่าปี700กว่าปีมาแล้วก็มีนะครับเป็นตุ๊กตาดินเผาที่เป็นสังฆโลกอันนี้ก็หัวก็ขาดเหมือนกันบางคนเป็นอุ้มลูกบางคนก็กอดบางคนอะไรต่างเนี่ยมีหลายอากัปกิริยาส่วนใหญ่นักโบราณคดีที่ไปขุดที่สุโขทัยก็จะไม่ค่อยจะพบเสียนส่วนน้อยมากที่จะพบเสียนได้มันเป็นความเชื่อของทวารีอู่ทองเนี่ยครับกับสุโขทัยซึ่งเป็นราชธานีเมื่อ700กว่าปีมาแล้วเนี่ยอย่างแบบไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นในสิ่งนั้นเนี่ยอีกที่หนึ่งก็สามารถที่เป็นได้อีกที่หนึ่งในระยะเวลาที่ห่างกันเกือบพันปีนะครับย้อนมาถึงตรงนี้นะครับซึ่งเป็นประติมากรรม ดินเผาทรงผมท่านสังเกตดูทรงผมให้ดีนะครับว่าเป็นลักษณะการออกแบบดีไซน์ที่สวยงามมากนะครับมีตุ้มหูอาจจะเป็นตะกั่วหรือเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีสร้อยจะเป็นลูกปัดในขณะนี้นี่ก็เป็นลักษณะการแต่งตัวของคนสมัยทวารีซึ่งถ่ายทอดมาสร้างงานประติมากรรมหรือสร้างบูรณะถูกมีการเขาพูดกันนะครับท่านว่าในสมัยของยุโรปในยุคกลางก็ตามนี่นะมีการแต่งตัวมากมายก็คือเรียนแบบการแต่งตัวจากโรมันซึ่งเอารูปของประติมากรรมของกรีกโรมันแล้วก็มาแต่งกายท่านอย่าลืมว่าการแต่งกายของเราเนี่ยครับท่านครับมันเป็นวัฏจักรมันหมุนเวียนเมื่อก่อนเราไม่คิดนะครับนุ่งกางเกงแบบเดฟบ้างเป็นมอสอะไรต่างๆบ้างนะครับเป็นรูปทรงที่แตกต่างทรงผมก็เช่นเดียวกันนะครับท่านมันแตกต่างไปตามยุคตามสมัยสมัยหนึ่งเขาไว้ผมยาวสมัยก็เป็นสกินเฮดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้มีความพร้อมใจกันว่าจะแต่งตัวอย่างนี้ขึ้นมาในโอกาสใดสำคัญสำคัญนะท่านอย่าลืมว่าอาจารย์จินศาสตราจารย์จินอยู่ดีพูดว่า nothing new ไม่มีอะไรใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งอดีตนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นกุฏุดินเผาท่านเห็นนะครับการแต่งกาย
ที่ทำเป็นม้วนนะครับเป็นคล้ายเป็นผมที่หยิกหยองนะครับหน้าตาแล้วก็มีสิ่งประดับอยู่ทางบนที่ศีรษะแล้วก็มีตุ้มหูเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าท่านใช้การสังเกตก็จะเห็นว่ามันมีอะไรที่มากกว่าเขาบอกว่าภาพเหล่านี้นะครับเป็นประติมากรรมก็ตามเนี่ยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะครับเป็นหนังสือเล่มที่สามารถอธิบายหรือบอกเรื่องราวอะไรต่างๆได้เนี่ยหลากหลายแล้วแต่ว่าใครจะมีความถนัดทางด้านใดตัวนี้ก็เป็นลวดลายนะครับซึ่งเป็นแบบง่ายๆยังไม่มีวิวัฒนาการพระยันรูปหลังๆก็บอกว่าเอ๊ะมันกระด้างไปหน่อยก็เลยใส่นู่นใส่นี่ขึ้นไปเพิ่มเสริมแต่งจนกระทั่งมีความสมบูรณ์มากขึ้นที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับว่าตุ้มหูนี่เป็นลักษณะอย่างไรนี่นะครับเป็นตะกั่วเป็นรูปแบบต่างๆเราคิดว่าหนักนะครับพอจะไปใส่แต่ท่านต้องดูชาวพื้นเมืองมากมายนะครับในอินโดนีเซียแถวอิเรียนจายานะครับนิวกินีหรือในแอฟริกาอะไรต่างๆเนี่ยเขาใส่กันหนักอย่างเงี้ยบราซิลก็ใส่กันหนักมากเขาถือเป็นความสวยงามอันหนึ่งแม้กระทั่งแอฟริกาท่านคงเห็นภาพเลยนะครับว่าเขาใส่ในปากเนี่ยครับเป็นลูกกลมใหญ่ๆนะเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นเพราะเป็นความสวยงามของชาวทวารดีในอดีตว่าใครที่มีตุ้มหูที่ใหญ่และก็สวยงามเนี่ยถือว่าเป็นความงามเป็นความงามนะครับท่านอย่าเอาปัจจุบันไปจับแต่ว่าในอดีตซึ่งบางทีในอดีตนะครับมันถ่ายทอดให้กับกลุ่มชนพื้นเมืองที่ยังคงยึดประเพณีเดิมไว้ทีนี้ทางกรมสรรพากรก็มีการคิดร่วมนะครับมีการเรียกว่าอินทิเกรตนะครับมีการบูรณาการด้วยกันว่าทรงผมเนี่ยถ้าเป็นชาวทวารีรูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะครับดูจากพระพุทธรูปดูจากประติมากรรมในการแต่งทรงผมท่านดูนะครับถ้าประดับกันให้ดีนะครับใส่สีสันเนี่ยแล้วก็ใส่ตุ้มหูนะครับนี่ประดับไปข้างด้านบนเหมือนยอดนกขนนกนะแล้วก็นี่เป็นเครื่องทองคำที่ประดับอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อผสมผสานขึ้นมาในการแต่งตัวที่สวยงามมากความเป็นสุวรรณภูมิคือดินแดนทองคำความรุ่มรวยของอริยธรรมความเป็นธรณีประตูสู่เรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนั่นเนี่ยนะครับเป็นเครื่องประดับในการแต่งกายสวยงามนะอันนี้เป็นตุ้มหู มีการจินตนาการอีกนะครับท่านเห็นไหมในการแต่งกายแล้วก็มีตุ้มหูแล้วก็มีรูปทรงที่รวบผมที่รวบรัดอย่างสวยงามอาจารย์ธนิจอยู่โพอดีตอธิบดีกรมศิลปากรนะครับคิดกับทางกลุ่มของนาฏดุริยางคศิลป์หลายๆท่านนะครับคิดร่วมกับนักโบราณคดีหลายๆท่านในขณะนั้นก็บอกว่าจะทำระบำขึ้นมาสัก5ยุคตั้งแต่ทวารีศรีวิชัยไล่ลงมาถึงรัตนโกสินทร์ก็เอาหลักฐานเหล่านี้นะครับทางโบราณคดีเนี่ยเข้ามาดัดแปลงจินตนาการของการแต่งกายนี้ได้แล้วส่วนเรื่องท่าทางเนี่ยเดี๋ยวท่านจะดูอีกทีนึงว่ากระบวนการรำเนี่ยเป็นอย่างไรกระบวนการของเครื่องดนตรีนี่จะเป็นอย่างไรมันมี movement ของเครื่องดนตรีนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ไล่กันทีสิ่งที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับท่านนี่คือทองคำมีมากมายผมเชื่อว่าทางพี่ประสานหรือพี่ทองสุขนะครับคงเห็นทองคำในอู่ทองนี้มากมายซึ่งเมื่อก่อนขุดกันมหาศาลเลยครับท่านวิเศษท่านเพิ่งมาที่หลังนี่นะขุดกันมากทีเดียวจนกระทั่งเมืองอู่ทองเนี่ยคาคร่ำไปด้วยผู้คนมีหลุมต่างๆมากมายผมไปทำงานโบราณคดีทางปากใต้มีการขุดหาลูกปัดไปจับได้บอกว่ามาจากไหนมาจากอู่ทองนะครับทุกคนเนี่ยนะครับอู่ทองเป็นดินแดนที่มีการขุดหาทรัพย์สมบัติในอดีตเนี่ยที่เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็กระจายไปทั่วถ้าอู่ทองถ้าชาวอู่ทองหรือคนรอบๆไม่ทำลายไม่ขุดหาโบราณวัตถุในบ้านของตัวเองโอ้โหทวารดีมันจะเป็นเมืองที่มากมายมหาศาลเป็นทรัพย์สมบัติสร้างมิวเซียมขนาดใหญ่โตไม่น้อยกว่าเมืองลูฟจะด้วยซ้ำไปนะครับมันยิ่งใหญ่มากมันมีมากมายมากสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นบทเรียนที่สอนท่านทั้งหลายเยาวชนทั้งหลายเนี่ยเสียดายว่าท่านไม่ได้เห็นของที่มากมายเพราะถูกขุดไปหมดแล้วบางทีก็ทำเป็นไร่อ้างเหตุอะไรต่างๆไถไปบ้างเนี่ยครับมากมายทองคำเลยเหลือไม่เท่าไหร่ในปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับท่านครับถ้าท่านจำได้ที่อยุธยานะ
อยุธยามีการนักรบขุดกรุที่วัดมหาธาตุกับกรุวัดราชบูรณะนะมันนี่มันเหลือจากที่พม่า นะครับมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี2310คนไปมากมายชาวต่างชาติบันทึกว่าตอนที่เสียกรุงใหม่ๆได้เดินทางมาที่อยุธยาพบว่ามีเศษทองคำที่ระเนระนาดอยู่ตามถนนเด็กมากมายนี่ขนาดตกอยู่นะครับตามถนนชาวต่างชาติยังพูดขนาดนี้ขนไปอีกเท่าไหร่โชคดีกษัตริย์ในอดีตก็เก็บไว้ใต้กรุที่วัดราชบูรณะกับวัดมหาธาตุเขาบอกว่าตรงกรมศิลปากรกว่าเขาจะไปเจอเนี่ยเหลือแค่ 10% นะครับท่าน 10% อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาเพราะฉะนั้นอีก 90% เนี่ยหายไปไหนเขาบอกว่ามีการขุดปี2500เสร็จเศษนะครับที่หัวรอเนี่ยไฟที่สำหรับล้อมทองคำเนี่ยเกือบจะไม่ดับเลยมากมายที่สูญเสียไปสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นบทเรียนที่สอนว่าในอดีตเราเองนะครับเรายังไม่รักทรัพย์สินของบ้านเราไม่ได้ปกป้องแต่ณเวลานี้นะครับอะไรก็บทเรียนในอดีตก็เป็นสิ่งที่สอนใจว่าเราจะทำอย่างไรสร้างสรรค์ได้อย่างไรสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มีอยู่เท่านี้ไม่ได้สร้างสรรค์ต่อไปอันนี้ย้อนมาถึงลูกปัดลูกปัดนะครับเขามีการตอนที่ผมมาอยู่ที่สุพรรณก็คิดกันมากเลยนะครับท่านอาจารย์ดีหลายท่านก็บอกว่าอยากจะให้อู่ทองเนี่ยทำเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์ลูกปัดนะครับเป็นบีทเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์วีสต์เอเชียนี่ที่เหลือนะครับพลตรีนะฮะในหารวิชัยจับนะเป็นคนที่ไปซื้ออะไรต่างๆอยู่มากมายมีการค้าลูกปัดแม้กระทั่งลุงมนัสเองนะครับท่านก็เล่าผมฟังตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่บอกว่าโอ้เจอกันมากมายคุณแกมชาติเนี่ยเจอกันอยู่ไม่ใช่เจอที่นี่เจอหลายๆที่ในรอบๆของอู่ทองท่านจะเห็นนะครับว่าสวยงามมากตั้งทำด้วยแก้วรูปทรงที่สวยงามหินคานิเลียนหินคานิเลียนเนี่ยไม่ใช่เป็นวัสดุที่นี่ไม่เจอเขาแต่หนึ่งนำมาจากอินเดียหรือใกล้ๆบ้านเราก็คือพม่าเพราะฉะนั้นวัสดุซื้อวัตถุดิบแต่มาใช้ภูมิปัญญาของชาวอู่ทองเนี่ยครับสร้างสรรค์งานศิลปะสร้างสรรค์กันมานานแล้วครับท่านมาเจาะมาใช้เทคนิคจากอินเดียเมืองต่างๆเนี่ยครับแก้วก็มีที่นี่ตรวจครับที่นี่น่าจะอยู่ใกล้ทะเลมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีทรายหรือถ้าทรายไม่มีคุณภาพพออาจจะซื้อทรายแก้วจากชายขอบของทะเลนะครับก็เข้ามาหลอมผสมซิลิก้าเข้าไปผสมโซดาเข้าไปนะครับก็ทำเป็นหลอมเป็นรูปร่างต่างๆเป็นสีสันสีสันต่างๆก็ใส่ออกไซด์ของโลหะเข้าไปก็จะเป็นสีแดงสีม่วงอะไรต่างๆเนี่ยมากมายนี่คือเป็นผลงานที่สร้างสรรค์เมื่อ 2-3,000 ปีมาแล้วสวยงามเลยครับท่านครับนี่ก็เช่นเดียวกันมีรูปฟอร์มนะถ้าเกิดว่าใช้เทคนิคสร้างสรรค์ในการประดับนะครับว่าตรงไหนควรจะอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยแล้วก็ไปสวมในของเราเนี่ยครับจะสวยงามมากแต่ตรงนี้เป็นโบราณวัตถุนะครับมันมีคุณค่าในเชิงของประวัติศาสตร์โบราณคดีอันนี้ก็เช่นกันนะครับท่านใจนั้นเป็นสีน้ำเงินตรวจกับเป็นโคบอลอันนี้ก็เป็นมีความหลากหลายทั้งหินคานิเลียนและหินอเกตนะครับที่อยู่กระจายลูกปัดของอู่ทองมีเสน่ห์นะครับอันนี้ก็เช่นกันครับในหลากสีสันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับที่อปท.สนับสนุนก็คืออู่ทองรอการฟื้นที่เชิญหมอบัญชากับคุณภูธรเนี่ยนะครับมาศึกษาตอนนั้นทราบว่าได้ทุนไปสักส่วนหนึ่งครับที่พอให้ทุนไปส่วนหนึ่งครับไปศึกษาผมเล่านิดนะครับว่าอยากให้ท่านทั้งหลายไปอ่านเรื่องนี้นะครับไม่ทราบทางห้องสมุดมีหรือเปล่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ดีเล่มหนึ่งนะครับที่รวบรวมลูกปัดเพราะว่าหมอบัญชาเองเนี่ยเป็นหมอแต่มาสนใจเรื่องลูกปัดท่านก็เสาะแสวงหาสะสมไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงอู่ทองท่านมาหยุดชะงักที่อู่ทองแล้วก็มาศึกษาเต็มที่ที่อู่ทองเพราะฉะนั้นมันเป็นดินแดนที่มีความอะไรนะท้าทายแล้วก็ดึงดูดให้นักวิชาการเนี่ยกลับมาศึกษาในอดีตเนี่ยท่านเห็นว่ามีความปรุงอันนี้ไปต่อยอดดูสร้างสรรค์ต่อกันถ้าเราไม่สามารถที่จะผลิตอะไรต่างๆได้นะครับท่านก็อาจจะใช้เทคนิคนะครับร่วมสมัยโบราณแล้วก็ไปประดับอาจจะใส่ทองหรือใส่โลหะที่มีความวาวแล้วก็มาประดับมากขึ้น
ไม่ต้องไปขุดหาแล้วนะครับมาสร้างสรรค์ของเดิมนี่แล้วครับไปผลิตอย่างไรนะครับไปตกแต่งอย่างไรจะเป็นสร้อยนะครับเป็นรัดแขนหรือสร้อยข้อมืออีกเรื่องนึงครับท่านครับที่ผมพูดว่าคำว่าทวารวดีในอดีตนะครับท่านเรารู้จักทวารวดีจากเหรียญทวารวดีหรือจารึกแต่ไม่เคยได้จากการขุดค้นทางด้านโบราณคดีสมัยเมื่อสักตอนที่ผมอยู่ที่นี่นะครับเป็นผอ.สำนักศิลปากรตอนนั้น เราได้ทุนส่วนหนึ่งนะครับประมาณสัก 500,000 จากคุณท่านบรรหารแล้วก็คุณที่เป็นส.ส.ก็ลูกของคุณบุญเอื้อชื่ออะไรนะครับลูกของคุณบุญเอื้อคุณณัฐวุฒิ ผมก็พยายามพาท่านมาชมพิพิธภัณฑ์ท่านบอกว่านี่เงินมีเงินของเขาให้ส.ส.นะครับผมเลยบอกว่าคุณสายันช่วยทำโครงการทีเราได้มา 500,000 มาขุดที่บริเวณโบราณสถานคอกช้างดินตรงนั้นนะครับเป็นเนินขึ้นมานะครับเป็นโบราณสถานโชคดีมากครับเราขุดค้นเหรียญนะครับอยู่ในคนโถเล็กๆนะครับมีเหรียญที่เป็นวัวนะครับลูกวัวกำลังให้นมลูกนะภาพสเก็ตทางด้านหลังแล้วก็มีจารึกคำว่าสีเทวดีไม่แน่ใจว่าสารพบุญยะหรือไม่เป็นการบุญเป็นบุญของพระเจ้าสีทวะพระเจ้าทวารวดีหรือเป็นเมืองเป็นเกียรติแก่เมืองสีทวารวดีเป็นการขุดค้นทางด้านโบราณคดีครั้งแรกซึ่งยึดเลยเดือนนะครับว่าคืออย่างนี้ครับท่านผมอธิบายท่านทั้งหลายว่านักโบราณคดีเนี่ยหรือนักประวัติศาสตร์จะเชื่อถือของที่มีการขุดค้นซึ่งไม่ถูกทำลายไม่ถูกโยกย้ายเนี่ยเป็นหลักเหรียญอาจจะเจอคนย้ายกันได้จากที่อื่นอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็ได้คนย้ายกันไปนักการค้าหรืออะไรต่างเนี่ยไปแต่ถ้าขุดค้นโบราณคดีเนี่ยมันมีปรากฏชัดเป็นการทับถมเพราะฉะนั้นท่านเชื่อได้เลยนะครับผมยืนยันว่าเนี่ยเป็นการเจอครั้งแรกนะครับในประเทศไทยภาคภูมิใจนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่รอดเหลือจากอดีตที่ไม่ได้ขุดถูกลักลอบขุดถ้ายังเหลืออยู่ในอดีตที่ไม่ถูกทำลายเนี่ยมากมายขนาดไหนผมย้อนไปข้างบ้านเราที่นครปฐมนะครับตอนที่เรามีความเจริญใหม่ๆนะครับท่านการสร้างทางรถไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายมากแต่เราไม่มีวิศวกรเราไม่มีเงินหนาพอเขาจ้างวิศวกรจากเยอรมันเข้ามาก็เนี่ยสร้างทางรถไฟมานครปฐมลงไปสายใต้เพราะนั้นก็วางทางก็วางผ่านนครปฐมโบราณนะตอนนั้นหาหินค่อนข้างลำบากก็เห็นเจดีย์นะครับเจดีย์สูงใหญ่ๆก็รื้อเจดีย์ทุบอิฐนะครับมากมายนะครับมาเป็นหมอนรองรถไฟนะแต่ท่านไปเดินดูนะครับท่านเป็นชาวนครปฐมเดินดูลงตามรางรถไฟนะครับใกล้ๆสถานีก็ได้จะเห็นอิฐก้อนเล็กๆเนี่ยถูกถมอยู่มากมายสมเด็จกรมพระยาดำรงทรงเศร้าพระทัยมากท่านบอกว่าเนี่ยถ้านครปฐมนะครับไม่ได้ถูกทำลายเอาเจดีย์มาสร้างหมอนรถไฟเราจะมีเจดีย์เนี่ยใหญ่โตมากมายนะครับมันเป็นอุทาหรณ์ซึ่งเป็นความเศร้าอันหนึ่งที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการเรื่องเทคโนโลยีการพัฒนาสมัยโบราณไม่ได้คิดคำหนึ่งในสถานะนั้นนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านเจอกันหลายเหรียญแล้วก็แต่ละเหรียญนะครับอากัปกิริยาที่หมุนเวียนนะครับของโคนี่หมุนกันไปเหมือนวัฏสงสารในตำนองนั้นแหละครับอันนี้เป็นเหรียญที่อันหนึ่งครับศรีวัสสะนะครับเป็นรูปคล้ายๆเป็นอาคารนะครับแล้วก็มีนี่เป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์ผมไม่แน่ใจนะครับมีลวดลายอันนี้เจอหลายๆที่ที่เป็นอิทธิพลของทวารวดีที่ผมชี้ให้ท่านเห็นนะครับรายรอบของเมืองอู่ทองรายรอบของรอบๆทะเลต่างๆอันนี้นะครับเป็นการสร้างสรรค์ตอนนั้นท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ท่านเป็นประธานอปท.นะครับแล้วก็ท่านรองก็ไปด้วยแล้วก็คุณสมจินก็พาท่านไปก็ส่วนหนึ่งนะครับกรมศิลปากรมีโบราณวัตถุศิลปวัตถุนั่นเป็นทรัพยากรแต่มันก็อยู่นิ่งก็เอาองค์ความรู้เหล่านี้นะครับมีไปช่วยกันหลายๆฝ่ายก็ไปศึกษาว่าเหรียญทวารวดีเนี่ยก็มาทำเป็นเบ้าท่านเห็นไหมครับเป็นเบ้าขึ้นมาแล้วก็แกะเป็นหินสบู่นะครับเมื่อใช้โลหะ
ไปถอดเบ้าถอดผิวก็จะเห็นได้รูปร่างนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ขายได้นะครับทำแพ็กเกจิ่งดีๆทำสตอรี่ให้ดีแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้ก็บอกว่าเนี่ยเหรียญทวารีจากเมืองอู่ทองมีรูปแบบเป็นยังไงมีสีวัสดุมีรูปแบบของหอยสังเนี่ยสร้างสรรค์ได้เลยนะครับงานศิลปะวัฒนธรรมที่มาเรื่องทองคำที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่จั่วหัวไว้นี่เป็นพระพุทธรูปนะซึ่งเป็นแบบของทวารีที่สวยงามมากสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นรูปของยักษ์รูปของกินนอนต่างๆแต่ณเวลาเนี่ยคนที่เก็บทองคำไว้มากท่านประสานทราบไหมครับตอนนี้แต่ที่เก็บทองคำไว้มากที่สุดในอู่ทองพี่เหลืองทราบไหมครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่จำได้นะครับสมัยหนึ่งเนี่ยกรมศิลปากรรู้สึกผอ.พนมบุตรนะตอนนั้นเป็นผอ.พิพัฒน์ก็ปรึกษาผมว่าจะซื้อทองคำที่ชาวบ้านเก็บสะสมไว้ก็ตั้งราคาไว้สูงพอสมควรแล้วก็อยากจะซื้อมาเก็บไว้ในที่พิพิธภัณฑ์นะครับตอนหลังก็ค่อยทยอยซื้อเข้าใจว่าคงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของที่มีค่าจริงๆนะครับท่านมันอาจจะเป็นราคาก็ไม่ได้หนักน้ำหนักก็ไม่ใช่แต่มันเป็นผลพวงของศิลปกรรมเป็นศิลปวัฒนธรรมเป็นความเชื่อในอดีตถ้ามันอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี่ครับท่านมันจะศึกษาไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับแต่ว่าถ้าอยู่กับบุคคลครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งลูกอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่รู้คุณค่าก็ขายไปหรือเป็นหลอมเป็นทองคำซึ่งมันไม่ได้น้ำหนักเท่าไหร่เพราะอยากจะฝากลูกหลานทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดมีเนี่ยมอบให้พิพิธภัณฑ์อู่ทองหรือว่าพิพิธภัณฑ์เขาจะมีค่าตอบแทนให้ตามอัตราที่พอสมควรนี่เป็นของโบราณนะครับท่านนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นจี้ทองคำเป็นลูกปัดอันนี้ก็เห็นนะครับท่านจะเห็นว่าเนี่ยมีรูปแบบที่ประดับด้วยอัญมณีนะครับมีแหวนมีรูปทรงที่สวยงามมากนี่คืออดีตนะครับเมื่อหลายพันปีมาแล้วอันนี้ย้อนมาอยุธยานะครับเมื่อกี้ท่านเห็นนะครับเนี่ยมีการประดับอัญมณีอยุธยาก็ทำเป็นรูปคล้ายๆเป็นสถูปเล็กๆเพื่อเก็บบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ประดับด้วยอัญมณีอาจจะเป็นแร่อเมทิสนะพวกควอสอะไรต่างเนี่ยก็จะมีอยู่มากมายนะอันนี้สมัยอยุธยาก็มีประดับล้วนแล้วแต่ได้อิทธิพลของทวารีทั้งสิ้นนะครับศิลปะธรรมย่อมสร้างสรรค์แล้วก็สืบทอดอย่างแน่นอนนะครับนี่พบในกรุของวัดราชบูรณะอันนี้มีการสร้างสรรค์ผมไปที่สุโขทัยนะครับประกอบจากรูปแบบเก่าๆนะครับท่านเห็นโนจี้โบราณเมื่อกี้นะครับก็มาดัดแปลงรูปทรงทำเป็นสายสร้อยขึ้นมาทำด้วยทองคำบ้าง ทำด้วยทองที่ผสมบ้างนะครับด้วยเงินอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ใส่อัญมณีเท่าที่มีอยู่สวยงามนะครับเวลาประดับอะไรต่างๆนะครับท่านสวยๆอันนี้เป็นหนึ่งที่นำมาสร้างสรรค์และเป็นทองคำประดับอัญมณีมาเป็นความร่วมสมัยมากขึ้นเอารูปแบบรูปทรงในอดีตเจดีย์แบบทรงพระกลางความเหลืองลังกะมาสร้างขึ้นมาแล้วก็ถ้าใครที่นับถือพระบรมธาตุหรือพระธาตุก็บรรจุตัวนี้เป็นสิ่งที่มีความเคารพนับถือได้อันนี้ผมไปที่สุโขทัยนะครับหลังจากที่อาจารย์วิเศษให้การบ้านผมต้องเดินทางไปนะครับไปหลายที่เพราะว่ามันสร้างสรรค์ได้ยังไงต่อยอดได้ยังไงก็ไปที่สุโขทัยสุโขทัยก็เช่นเดียวกับอู่ทองนี่แหละครับมันถูกลักลอบขุดหาโบราณถูกมากมายหาสังคโลกหาทองคำอะไรต่างมากมายจนกระทั่งเมืองก็เละกว่าจะมาพัฒนาได้แต่ส่วนหนึ่งนะครับมีชาวบ้านที่สุโขทัยศรีสัชนาลัยเขาคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะถูกเราปลุกร้าวเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือชื่อคุณแปลงหรือคุณรุ่งโรจน์นามสกุลทองใหญ่มั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนั่นก็เคยเป็นนักขุดหาโบราณวัตถุคนหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยครับเราก็บอกว่ามาคุยกันกว่าจะเจรจากันได้เขาก็มาคิดว่าเอ๊ะน่าจะทำแบบทองแบบโบราณที่สุโขทัยเราเจอนะครับจะมาคิดรูปแบบต่างๆมาผสมผสานอยุธยาบ้างในที่สุดก็มาคิดจินตนาการมาทำเป็นรูปแบบต่างๆแล้วก็แอพพลายหรือทำเป็นรูปสมัยมากขึ้นท่านไปดูฮะสวยงามมากตรงนี้ผมเชื่อว่ามันสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยมากมายทีเดียวสำหรับพวกเราอันเนี้ยเป็นสร้อยนะครับ
ซึ่งบางทีเอาดอกสนนี่ครับมาเป็นลายเป็นกำไลที่สวยงามนะแล้วก็ดูเนี่ยมันดูทรงคุณค่าอันนี้ก็มีการฝึกอยากจะฝากท่านทั้งหลายนะครับว่าถ้ามูลนิธิเราพอจะมีต่อไปนะครับท่านในรูปข้างหลังนี่ไหมครับเนี่ยเขาสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็ฝึกชาวบ้านท่านไปดูสุวรรณภูมิเนี่ยไปดูอย่าไปดูเรื่องเดียวจะไปดูแค่เคเบิลคาร์นะครับไปดูเรื่องอื่นๆอะไรต่างเส้นต่างเนี่ยไปดูทั้งนี้มั่งนะครับแล้วก็เซฟในประเทศได้ไม่ต้องไปต่างประเทศไปดูเขาทำอย่างไรเขาผลิตอย่างไรทองคำมันมีรากเหง้าอยู่แล้วมีรูปทรงอยู่แล้วเราเชื่อว่าทองคำก็หาไม่ยากแล้วก็พี่ไพโรจน์เนี่ยนะครับท่านก็เป็นทองคำท่านมีแหล่งทองคำอยู่แล้วนะครับอยู่ใต้บันไดของท่านเนี่ยมากมายท่านเก็บทองคำอยู่ในคลังมากมายใต้ดินอีกเท่าไหร่ในตัวมีเท่าไหร่นี่นะครับเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับท่านเอาวิชาตรงนี้มาสร้างสรรค์สร้างคนนะครับผลิตทองคำแล้วก็มาอู่ทองเนี่ยมันได้เลยนะครับท่านอู่ทองสุวรรณภูมิเนี่ยชื่อผมว่าเป็นผลงานของท่านนะครับเป็นตัวหนึ่งที่จะประเมินว่าท่านสร้างสรรค์ต่อยอดนี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นลูกปัดเรื่องของทอผ้าชนิดครับเรื่องผ้าอู่ทองผมก็เชื่อว่ามีผ้าเพราะว่ามีร่องรอยของเขาเรียกว่าแวดินเผาสำหรับการปั่นได้นะนี่คือการปั่นได้ก็ปั่นอย่างนี้ครับท่านนี่คือนี่ตะกัวแวดินเผาโทษครับแล้วก็ปั่นเป็นเส้นได้เมื่อปั่นเป็นเส้นได้ครับเป็นม้วนเป็นเส้นได้ปั๊บเนี่ยแล้วก็ไปทอผ้านะครับอันนี้เป็นท่านจะสังเกตดูได้สองเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของผ้าของชาวทวารีที่ครองอยู่สองเป็นลูกปัดที่การแต่งกายสามเป็นการเคลื่อนไหวเป็นของกระบวนการท่ารำรูปหนึ่งนะครับท่านรูปนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งละท่านจะไปศึกษาอะไรต่างทุกเรื่องได้นะสรีระเขาเป็นอย่างไรมีจิตรกรรมฝาผนังโทษครับมีกิจกรรมบนสมุดโบราณอยู่มากมายการแต่งกายที่สวยงามเห็นไหมครับท่านครับมีสีสันมีฐานานุสักว่าระดับคนชั้นสูงแต่งอย่างไรคนระดับธรรมดาแต่งอย่างไรอย่างเหมาะสมนะครับนี่ผมไปได้ภาพมาจากพิพิธภัณฑ์สารนิชาติพระนครท่านเห็นไหมครับว่าเราในยุครัตนโกสินทร์ก็มีการทำลวดลายของผ้าเนี่ยอย่างสวยงามผมทราบว่าทางอปทเองกับอบจสนับสนุนมาเรสวนดุสิตให้ไปวิเคราะห์ศึกษาลายผ้าผมว่าลองดูทำในเฟสที่2ดูนะครับอันนี้เป็นเลยลวดลายของผ้านะผมถ่ายไวๆก็ได้เนี่ยมีลวดลายต่างๆอันนี้เป็นผ้าแบบของรุ่นหลังๆนะครับของเรามี5ชาติพันธุ์ก็ลองดูนะครับว่าของกลุ่มของไทยทรงดำลาวครั่งลาวเหวียงผ้าตีนจกมันก็มันมีร่องรอยบางส่วนก็นำลวดลายของประติมากรรมนี่ครับไปประดับตกแต่งอาคารแต่ต้องดูความเหมาะสมดูอันนี้เหมือนกันนะครับเป็นลายปลาที่ทำที่อาคารที่เป็นล็อบบี้ของสุโขทัยอันนี้ก็เหมือนกันเช่นไปลองไปประดับตามอาคารที่เป็นหม้อบุรมคตะนะครับทางภาคเหนือแล้วก็นี่ก็คือเป็นลวดลายเซรามิกเมื่อกี้ลวดลายต่างๆก็ต้องดูนะครับว่าถ้ามีลวดลายแล้วไปดูทำตรงไหนฝาผนังที่เหมาะสมแล้วท้ายที่สุดขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลปะเมืองอู่ทองเมืองโบราณทองมีหลักฐานศิลปะวัตถุศิลปกรรมมากมายหลากหลายจากโบราณถูศิลปะวัตถุควรมีการศึกษาค้นคว้าถึงรูปแบบการพัฒนาการเพื่อนำมาสังเคราะห์ดัดแปลงเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมประการที่สองมีการเรียนตัวอย่างมากมายจากเมืองโบราณได้สร้างสรรค์งานศิลปะจากอดีตทำให้เกิดคุณค่าและก็มูลค่าประการสุดท้ายเป็นการป้องกันการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุและหันมาร่วมมือกับองค์กรของรัฐในการผลิตสร้างสรรค์งานที่มีการเรียนแบบดัดแปลงเพื่อการจำหน่ายและก่อให้เกิดรายได้และทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นนะครับผมขออนุญาตจบดำเนินการขอบคุณครับครับท่านเขมชาติเทพชัยนะครับท่านได้พูดถึงเมืองโบราณอู่ทองนะครับว่าไม่ได้ประวัติความเป็นมานะครับมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งแต่สมัยทวารวดีนอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคนศึกษามากมายแล้วยังมีการขุดค้นทางโบราณคดีพบหลักฐานมากมายทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือแม้กระทั่งเครื่องทองที่อาจจะแอบอยู่กับคนบางคนสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่ามันมีคุณค่ามันเป็นมรดกทาง
มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือเป็นมรดกทางทรัพย์สินของพวกเราก็ได้ถ้าเราเอามาเอาคุณค่าเหล่านี้มาต่อยอดให้มันเพิ่มมูลค่าเป็นเศรษฐกิจท่านก็ยกตัวอย่างว่าอย่างที่สุโขทัยเขามีเครื่องถ้วยมากมายปัจจุบันเป็นเขาก็ทำธุรกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวนะครับมีการผลิตนะครับมากมายนะครับเรื่องของเซรามิกนะครับไม่ว่าจะเป็นลายปลาคู่ที่ฐานหรือเป็นเครื่องปั้นพระพิฆเนศรูปต่างๆผมได้มีโอกาสอปท.ให้ไปดูงานที่บ้านเชียงไปกับรองนายกกู่ทองนะครับก็ไปดูบ้านเชียงเขามีชื่อเรื่องหม้อบ้านเชียงเรารู้เขาก็เป็นเครื่องปั้นที่ทำรูปแบบของต่างๆมากมายของเราที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าทางอปท.เองก็ได้พยายามขับเคลื่อนในเรื่องนี้เราได้มีการทำมากมายเท่าที่เห็นท่านจะเห็นนะครับเทศบาลท้าวอู่ทองใช่มั้ยครับก็ทางเข้าหมู่บ้านวัฒนธรรมก็มีสัญลักษณ์เสาไฟฟ้าที่เป็นเสมาธรรมจักรนะครับลวดลายผ้าเราก็ได้มีการออกแบบลวดลายผ้านะครับล่าสุดทราบว่ามีการเอาช่างจากอินเดียใช่มั้ยคุณประพัฒน์สอนเป็นรุ่นน้องผมรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นพี่ผอ.พิพันธ์ใช่มั้ยประพัฒน์สอนปุ๊กอ่ะใช่มั้ยเขาก็รับผิดชอบในเรื่องของโครงการเอามาออกแบบผ้าเราจะเห็นว่าเรื่องของหมอนเมื่อกี้ถ้าใครเห็นเมื่อกี้ตอนท่านรองผู้ว่าราชการมอบของเทระลึกอันนั้นก็เป็นครีเอทีฟอย่างหนึ่งเป็นการต่อยอดเอาลายซึ่งเป็นลายยักษ์แบกซึ่งเราจะพบตามฐานเจดีย์เป็นลายปั้นแต่ที่นี่ผมก็ยังงงว่าเขาเรียกว่านายกำปั่นกำปัดกำปัดนายกำปัดนะครับแต่จริงเขาเป็นยักษ์แบกอันเหล่านี้เป็นต้นแม้กระทั่งลายผ้าของชาวลาวซ่งนะครับก็มีการกำลังดีไซน์เพื่อให้ทันสมัยใช้กับงานใหม่ๆแม้กระทั่งอปท.เองได้มีการประกวดให้ทางวิทยาลัยช่างศิลป์ได้ประกวดลายผ้าออกแบบประกวดเพื่อเอาลวดลายนะครับที่เราพบตามโบราณวัตถุมาประกวดอะไรแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเราทำกันมากมายพอสมควรพอถึงวันนี้ถึงได้มีการว่าจากที่ท่านเขมชาติให้ดูตัวอย่างมีโบราณวัตถุอีกมากมายยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรืออยู่ที่ไหนเนี่ยมันมีคุณค่าเนี่ยเราจะมาทำอย่างไรซึ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการสร้างสรรค์นะครับเราจะต้องมีนักคิดนักออกแบบให้เราแต่เราฟังวันนี้เราลองไปช่วยคิดว่าเพราะพวกนี้มันจะทำรายได้อย่างมหาศาลถ้าเราออกแบบให้ถูกใจแล้วก็มาใช้ได้นะครับกับนักท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความพร้อมอย่างหนึ่งซึ่งผมขออนุญาตว่าที่เราเตรียมมาที่ผมเล่ามาและที่เรามีอยู่จนกระทั่งปัจจุบันเดี๋ยวผมอาจจะขอให้ทางคุณหมออนุสักนะครับสรุปอีกว่าที่เรามีอยู่มันพร้อมหรือยังหรือเราต้องทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ให้เสียเวลาก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะขออนุญาตไปทางอาจารย์วรเวทนะครับที่ขออนุญาตว่าท่านคงจะมาพูดเรื่องความอาจจะเรียกความพร้อมเรื่องของการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาก็ให้เรียนให้ท่านเหมือนกันว่าอปท.ก็ทำมากมายเรามีโครงการเครือข่ายที่ให้ไปทำต่างๆเราถามว่ามีส่วนร่วมกันมากภาคราชการทีนี้การมีส่วนร่วมจริงๆนั่นแหละคงต้องให้ทางท่านอาจารย์บรเวศว่าการมีส่วนร่วมจริงๆเจาะมาที่อู่ทองนะอาจารย์ไม่เอาหลักการแนวคิดแบบเอาแบบสร้างสรรค์ที่นี่ว่าคนอู่ทองที่เรามีโครงการมา 4-5 ปีที่อปท.มอบให้ทำเนี่ยเราทำกันเหมือนที่ท่านรองว่าจริงจังจริงใจมีโปร่งใสผมเชื่อโปร่งใสแต่ถามว่าเราช่วยกันจริงๆไหมเหมือนว่าเราฟังว่าเราก็จะช่วยเมื่อเรามีงบประมาณจากอปท.มาแต่ถามว่าเมื่อเหมือนเป้าหมายเพื่อเราให้เดินทางไปก้าวย่างไปด้วยการเรื่องการท่องเที่ยวผลประโยชน์มันต้องได้รับกันทั้งหมดเพราะนั้นถึงวันนี้การมีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะส่วนราชการหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนร่วมพอหรือยังเยาวชนน้องๆได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือยังหรือถ้าเราไม่มีโครงการมาให้เขามีส่วนร่วมอะไรได้บ้างแม้กระทั่งผมทราบมาว่าการมีส่วนร่วมไม่ต้องอะไรบ้างหรอกครับแค่รับรู้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมหรืออยู่เฉยๆไม่มาด่ากันก็มีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าไม่ทำแล้วเสร็จแล้วคุณก็มาด่าอปท.หรือด่าคนที่ทำโครงการไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าประเด็นอย่างเนี้ยมาถึงวันเนี้ยอยากจะให้อาจารย์วรเวทช่วยชี้ประเด็นว่าความพร้อมก็ได้นะเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับและสุดท้ายก็เช่นเดียวกันก็อยากให้คุณหมอเก็บตกสุดท้ายอีกเหมือนกันนะครับว่าแล้วเป็นร่วมว่ามันพร้อมหรือยังเพราะนั้นเรื่องของการมีส่วนร่วมเบื้องต้นขออนุญาตอาจารย์วรเวทนะครับว่าเมืองอู่ทองถึงวันนี้ที่ผ่านมาเราเริ่มพร้อมหรือยังและข้างหน้าเราจะก้าวย่างไปเราจะทำยังไงถ้ายังไม่พร้อมนะครับขอเรียนเชิญครับ40นาทีครับครับนะครับขอบคุณนะครับท่านผอ.วิเศษนะครับ
ผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ทางทีมท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้เข้าร่วมนะครับผู้ทรงอาวุธทั้งหลายนะครับรวมถึงนักเรียนน้องๆไม่น้องนะครับนักเรียนเด็กๆนะครับลูกหลานชาวอู่ทองนะครับก็จากโจทย์ที่ท่านนะครับท่านผู้ดำเนินรายการนะท่านบอกพิเศษให้เนี่ยครับนะครับให้ตอบตรงจุดก่อนเลยเนี่ยนะครับนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยการมีส่วนร่วมของอู่ทองถ้ามองนะครับอาจจะยังไม่เต็มที่นะครับไม่เต็มที่นะครับจริงๆแล้วระดับการมีส่วนร่วมเนี่ยมีอยู่5ระดับนะครับระดับที่1ก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยกระบวนการนี้มันผ่านไปแล้วนะครับแต่เป็นระดับที่สำคัญนะครับคือการให้ข้อมูลข่าวสารการแลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับคนในพื้นที่จะเป็นคนที่รู้นะครับเป็นคนที่รู้ข่าวสารมากนำในเชิงลึกในเชิงลึกนะครับอาจจะไม่เชิงวิชาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเป็นการมอบข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานนะครับที่จะเข้ามาทำนะครับอบต.วันนี้เข้ามาทำนะครับชาวบ้านก็มีอะไรช่วยกันบอกช่วยกันคุยเมื่อกี้ผมยังเห็นท่านนะครับเข็มชาติถามว่าเอ๊ะบ้านใครมีทองเยอะสุดผมกลัวพวกเด็กๆจะยกมือนะบ้านหนูเยอะนะครับพ่อแอบเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับในนี้มีอะไรก็มาบอกมาแจ้งนะครับเพราะว่าสิ่งที่นักวิชาการกังวลก็คือกลัวมันจะหายไปนะครับนะบางทีลูกหลานอาจจะไม่รู้นะครับนะเอาไปแปลเป็นอย่างอื่นนะครับนั่นคือระดับที่1การให้ข้อมูลข่าวสารนะระดับที่2ก็คือการรับฟังความคิดเห็นอันนี้อปทก็ทำแล้วนะเห็นนะครับการรับฟังความคิดเห็นก็คือเปิดนะใครมีอะไรมาบอกกันนี่คือการเปิดเวทีอันนี้ได้ยินกันบ่อยๆนะนั่นระดับที่2นะไปถึงระดับที่3นะคือการเกี่ยวข้องการเกี่ยวข้องก็เช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆนะก็คือประชาชนเนี่ยได้มาคุยแล้วก็มีส่วนออกความเห็นซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นจะออกไปสู่การปฏิบัติจริงนะนั่นคือระดับที่3ของการมีส่วนร่วมนะระดับที่4คือเกิดความร่วมมือนะเช่นมีการมีคณะกรรมการชุดต่างๆนะที่มีประชาชนภาคประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในคณะกรรมการนั้นนั่นถือว่าถึงระดับที่4ของการมีส่วนร่วมนะครับระดับที่5ระดับสุดท้ายคือการเสริมอำนาจนะก็คือการพัฒนาต่อยอดกันขึ้นมานะครับคณะกรรมการชุดนั้นๆมีอำนาจในการที่จะดำเนินการตัดสินใจหรือมีการลงประชามตินั่นคือระดับที่5คือระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมแล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าอู่ทองณขณะนี้เนี่ยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนถึงตรงไหนแล้วเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการตอบอันแรกก่อนนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าตั้งใจว่าอาจจะไม่ถึง40นาทีนะครับพูดไปเร็วๆเพื่อให้หมอต้องเก็บตกได้ลองดูไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะบ้าน้ำลายแล้วเลยไปก็ได้นะครับเดี๋ยวในส่วนประวัติผมได้ผ่านนะครับเยอะแล้วนะครับนะครับในความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ชัดๆแล้วก็มาเข้ากับอู่ทองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือการเข้าร่วมอย่างแข็งขันนะครับของกลุ่มบุคคลในขั้นตอนต่างๆแปลว่าตั้งแต่เริ่มนะครับของการดำเนินนะครับแล้วการมีส่วนร่วมนี้จะต้องมีที่เป็นตัวดำๆนะครับส่วนกระทำให้เกิดผลประชาชนนี่นะมีส่วนกระทำให้เกิดผลนะครับมิใช่แค่ร่วมคิดร่วมตัดสินใจหรือแค่ได้รับประโยชน์นะครับนี่คือการมีส่วนร่วมของประชาชนจริงๆนะครับที่หนึ่งที่เห็นท่านรองผู้ว่านะครับเดินทางไปดูงานนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยนะครับก็หลายอย่างนะเมื่อกี้ก็ได้เห็นนะภาควิชาการจากท่านเขมชาตินะครับซึ่งถือว่าดีกว่าเราไปนั่งอ่านหนังสือนะครับบางคนก็มาถอเรือแพโชอย่างเงี้ยผมเห็นเลยว่าเนี่ยคือการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นผมเป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศไทยเดินทางมาเมืองจีนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามาอย่างซั่วทำไมแต่ตั้งแต่วันนั้นนะทุกเวทีถ้าให้พูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมผมจะพูดถึงอย่างซั่วมันคือความสำเร็จของชุมชนในอย่างซั่วใช่หรือไม่มันคือผมไม่รู้นะว่าเขาจะได้เงินเดือนหรือเปล่าจากการแสดงนั้นแต่ผมว่าทั่วโลกพูดถึงอย่างซั่วเพราะคนกลุ่มนี้
เพราะชาวบ้านกลุ่มนี้ช่วยกันทำนะเคยคุยอยู่ในหลายเวทีเรื่องของการพัฒนาอู่ทองนะแม้กระทั่งโมเดลที่ท่านมหาดีไซน์ในตอนแรกเนี่ยนะการท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยผมก็เคยถามว่าที่กุ้ยหลินรวมถึงหยางซั่วเนี่ยมันมีวิธีนี้ก็คือเอานักท่องเที่ยวลงไปในเรือในระหว่างที่เรือดูธรรมชาติในระหว่างที่เรือผ่านตัวความเป็นเมืองเนี่ยเขาก็จะมีศาลาริมน้ำอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเรือท่องเที่ยวผ่านเนี่ยเขาจะออกมาแสดงในชุดต่างๆชุดต่างๆพอเรือผ่านไปผมก็เป็นประเภทอาจจะไม่เป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบแบบดูละเอียดหน่อยอะเรือผ่านไปแล้วอะผมก็ไปชะเง้ออยู่ท้ายเรือว่าเขาทำอะไรกันต่อในศาลาแสดงต่อไหมโอ้ยเขาก็เลิกเขาไปนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามันเป็นโชว์อย่างหนึ่งนะก็เลยคุยว่าถ้าอู่ทองจะทำแบบนั้นเนี่ยแล้วจะมีการแสดงเนี่ยด้วยความกังวลตอนแรกว่าถ้าจะทำการแสดงเนี่ยนักแสดงควรจะต้องเป็นคนอู่ทองถ้าจะไปจ้างการแสดงมาเพื่อให้มันมีเนี่ยผมว่ามันไม่ยั่งยืนนะมันไม่ยั่งยืนเพราะที่พักนักแสดงเหล่านั้นอยู่ที่ไหนนะครับหลังจากการแสดงก็จะทำอะไรแต่ถ้ากลับกันว่าก็คือคนในพื้นที่เป็นชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเย็นๆเขาก็มาแสดงกันได้ไหมนะครับมีอีกนิดนึงเรื่องนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับเมืองไทยเนี่ยบ้านสวนแผ่นดินแม่ตรงบางปะม้ามีการทำแล้วอาจจะทำแค่เสาร์อาทิตย์ก็คือเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็มีการติดต่อชาวบ้านแถวนั้นรำลึกประเพณีในอดีตเอาเรือออกมาวิ่งมาพายเรือมาแกล้งทอดแหมาทำตกน้ำอะไรเงี้ยมีการแสดงผมเคยไปดูอันนั้นก็ใช้ได้นะครับคือการมีส่วนร่วมของชาวบ้านนะแล้วก็การจัดการก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าชาวบ้านไม่ร่วมชุมชนไม่ร่วมนิ่งๆนะครับอันนี้เกิดยากนะครับเกิดยากนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายการมีส่วนร่วมเนี่ยมันต้องเกิดจากในสไลด์ก็คือเกิดผลของการมีส่วนร่วมนะครับไม่ใช่แค่ผู้รับประโยชน์นะครับหรือผู้มีความคิดนะครับนะครับอีกอย่างนึงนะครับถ้าจะใกล้ขึ้นมาหน่อยตลาดสามชุกนะครับสามชุกผมว่าเชื่อว่าเด็กๆอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้น่าจะรู้ถึงที่มาที่ไปนะครับตลาดสามชุกเคยซบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจากอดีตเนี่ยนะครับแต่เกิดวิกฤตอยู่หลายอย่างวิกฤตแรกก็คือวิถีชีวิตเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนทั้งประเทศนะครับคือคนไปถนนเลิกใช้แม่น้ำนะครับง่ายๆวังสะปทุมที่กรุงเทพอ่ะนะครับปัจจุบันเนี่ยทางเข้าออกเนี่ยอยู่หลังวังนะครับเพราะหน้าวังเนี่ยอยู่ติดกับคลองแสนแสบเลิกใช้ไปแล้วนะครับมาออกหลังวังแทนรอบๆเป็นห้างหมดแล้วอันนี้คือวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนนะครับประกอบกับห้างหลายๆอย่างนะครับสามชุกก็เลยดรอปลงไปซบเซาแต่ที่อยากให้ดูคืออยากให้ดูกระบวนการของเขาเมื่อเขารู้สึกว่าในช่วงนั้นเนี่ยช่วงราชพัสดุจะมาปรับปรุงนะครับชาวบ้านก็ไม่ยอมนะครับพ่อค้าครูอาจารย์นะครับที่อยู่ในบริเวณตลาดสามชุกนะรวมตัวกันนะครับที่จะพัฒนาเกิดกลุ่มนะครับเห็นไหมครับเขารวมตัวกันเกิดจากอะไรก่อนครับเกิดจากความสำนึกรักท้องถิ่นรักบ้านเกิดรวมกันฐานน่าจะหมดเป็นท่านอันนี้อ้าวนะครับหมดเป็นอันๆไปนะครับนะครับก็เกิดความร่วมมือจากการรักท้องถิ่นว่าเขารู้สึกว่าถ้าให้หน่วยงานมาปรับปรุงพื้นที่มันจะทำให้เสียลักษณะของตลาดเดิมไปนะครับตลาดของจีนโบราณชาวจีนโบราณอย่างเงี้ยนะครับนะครับลวดลายไม้ฉลุในตลาดสามชุกนะครับที่มีถึง19ลายที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับก็เกิดการรวมตัวของชุมชนเป็นคณะกรรมการและพัฒนาร่วมกันในขั้นตอนการพัฒนานั้นก็อีกแบบนึงเราเห็นได้ว่าปัจจุบันตลาดสามชุกก็ฟื้นคืนขึ้นมานะครับพูดถึงสุพรรณบุรีก็จะมีสามชุก
นะครับผมบางเวทีผมก็ยกตัวอย่างตลาดอื่นนะครับในสุพรรณแต่บางทีคิดไปคิดมาอย่าพลาดพิงเยอะดีกว่าเนี่ยนะครับมีนะครับตลาดที่มีศักยภาพมากกว่า3ชุกมีนะครับในสุพรรณนะครับแต่ไม่ฟื้นไม่ดังไม่เกิดสาเหตุเดียวนะครับความร่วมมือของชุมชนไม่เข้มแข็งนะครับหน่วยงานไปช่วยนะครับความยั่งยืนนี่เกี่ยวข้องอะไรนะครับความก็ยั่งยืนเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยเฉพาะเลยหน่วยงานอปท.เนี่ยนะครับก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าไม่รู้ว่าจะอยู่กับสุพรรณนานแค่ไหนนะครับท่านรองผู้ว่าก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ช่วยพวกเรานานแค่ไหนนะครับแต่ถ้าจะยั่งยืนต้องเกิดจากชุมชนเท่านั้นลูกหลานเรานะครับวันนี้เพื่อนต่างจังหวัดมาถามเราอะว่าสุพรรณมีอะไรน่าเที่ยวที่อู่ทองมีอะไรน่าเที่ยวเราตอบได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมนะครับวันนี้เราจะพัฒนามีคนมาถามว่าเอ้ยตอนนี้เห็นว่าอู่ทองกำลังจะเป็นเมืองโบราณเนี่ยถามน้องๆเด็กๆเนี่ยเขาทำอะไรกันตอบได้ไหมถ้าไม่ได้นี่ยังไม่ผ่านข้อหนึ่งเลยนะการมีส่วนร่วมอ่ะถูกป่ะบ้านเราอ่ะบ้านเรานะครับฉะนั้นถ้ามันจะยั่งยืนเนี่ยคนในบ้านเนี่ยต้องเห็นด้วยแล้วอยากที่จะทำนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนนะครับเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกนะบางตลาดที่ไปช่วยเขาเนี่ยถอนตัวเมื่อไหร่เนี่ยซบนะครับเราก็กลับไปคุยทางตลาดว่าเอ้าทำไมอ่ะทำไมมันถึงดรอปลงมาได้เนี่ยนะครับเราไปถามนักท่องเที่ยวที่เราช่วยโปรโมทเขาก็บอกว่าไปเที่ยวทีไรไม่เห็นมีร้านเปิดเลยพอไปถามตลาดก็บอกว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาไม่รู้จะเปิดไปทำไมปิดผมว่าเจริญละอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้ถ้าเป็นฝ่ายตลาดอย่างเงี้ยมันต้องอดทนไม่ใช่เปิดปุ๊บนักท่องเที่ยวจะมาปุ๊บเราก็ต้องทนสามชุกเนี่ยไปถามก็สิว่าเขาทนมานานแค่ไหนนะเขาต้องทำขนาดแจกทำคูปองมาแจกคนในเมืองทำทุกอย่างแต่นั่นคือความเข้มแข็งของชุมชนเขาแล้วเมื่อมันติดมันคือความยั่งยืนถูกไหมมันไม่เกี่ยวกับนโยบายจังหวัดเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับนโยบายทางพื้นที่เท่าไหร่ในเรื่องตลาดสามชุกดูให้ดีเห็นไหมครับฉะนั้นเมื่อชุมชนเข้มแข็งจะไม่ค่อยเกี่ยวกับนโยบายแล้วนะครับอันนั้นคือตัวอย่างนะครับเนี่ยสามชุกนะครับปัจจุบันก็ยังเริ่มถ้าเราจะเอาศึกษาจากสามชุกนะครับจะมีข้อกังวลหลายๆอย่างเริ่มมีทั้งท่องเที่ยวบอกว่ามาตลาดสามชุกไม่ต่างอะไรกับตลาดนัดอื่นๆเริ่มมีคำพูดนี้ออกมาฉะนั้นคำพูดนี้ก็ต้องสะท้อนไปทางตลาดสามชุกโดยด่วนว่าเราสูญเสียอัตลักษณ์อะไรของเมืองไปหรือเปล่าอัตลักษณ์ของตลาดไปหรือเปล่านะวันนี้ถ้าจะไปเดินตลาดที่ปายที่เชียงคานนะครับที่เชียงใหม่แต่ละที่มันควรจะต้องมีเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นนะครับเมื่อก่อนไปตลาดสามชุกก็ต้องถามมีอะไรที่มันโดดเด่นบ้างเอามีลูกชิ้นยักษ์ได้ชักไหลไปหลายที่นะครับนะมีข้าวห่อใบบัวอย่างเงี้ยนะครับมีหลายอย่างบางทีก็นึกไม่ออกนะครับในช่วงตอนอ๋อมีขนมเบื้องโบราณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอนุรักษ์ไว้อย่าให้หายนะครับนะสิ่งที่อาจจะเพิ่มเติมนะครับนะครับเช่นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับว่าผ้าสุพรรณเรามีผ้าทอตั้งเยอะแยะนะครับส่วนสุพรรณก็เพิ่งจัดงานผ้าถิ่นไปนะครับหลายๆที่ก็มีงานผ้ามาเนี่ยนะครับแต่พอถามกลับว่าผ้าเหล่านี้หาซื้อได้ที่ไหนกลับต้องไปซื้อที่ชุมชนนะเอาล่ะมันเป็นการท่องเที่ยวชุมชนแต่บางทีมันน่าจะมีฮับเป็นแหล่งรวมนะครับว่ามาที่เนี่ยก็สามารถหาซื้อผ้าสุพรรณได้นะครับนั่นก็คือการร่วมมืออย่างหนึ่งและอีกอย่างนึงก็คือการทำบรรยากาศเนี่ยนะครับอันนี้บรรยากาศของสามชุกเนี่ยเขาพยายามอนุรักษ์ไว้ถ้าปรับใหม่เปลี่ยนเป็นตึกปูนอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะไม่เดินทางมาสามชุกนะครับนี่คือความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งเก่าๆนะครับซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราลืมเรื่องพวกนี้ไปเราหายไปนะครับอันนี้บ้านโบราณนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีการปรับปรุงบ้านโบราณนะครับใช้งบประมาณมากกว่าสร้างบ้านใหม่นะแต่ความสำคัญนะครับสร้างบ้านใหม่มีเหตุผลอะไรที่คนจะต้องเข้าไปดูไม่มี
เห็นไหมครับอย่าเอาตัวเงินเป็นตัวตั้งก่อนเอาคุณค่าเป็นตัวตั้งก่อนนะของบางอย่างอย่างที่ท่านเขมรชาติพูดนะบางอย่างเนี่ยถ้าเอาไปหลอมเป็นทองก็ขายได้บาทเท่าไหร่ 20,000 อย่างเงี้ยนะครับแต่ไอ้ของนั้นน่ะถ้าไม่เอาไปหลอมเนี่ยมีมูลค่าที่10ล้านอาจจะซื้อไม่ได้ไม่ขายอ่ะก็คุณเอาไปขายเป็นทองมัน 20,000 เอาไปหลอมรวมกันขาย 20,000 อย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเหลืออยู่ชิ้นเดียวในโลกอ่ะทำไมพระผงสุพรรณบางองค์10ล้านเขาก็ขายกันได้เขาเช่ากันได้ทำไมพระสมเด็จ40ล้านผมก็เห็นเขาเช่ากันอ่ะแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าเราเอาพระสมเด็จไปย่อยเป็นดินเอาไปขาย100บาทเขาก็ไม่ซื้อเห็นไหมนี่คือคุณค่าฉะนั้นการอนุรักษ์มันจะต้องใช้ต้นทุนมากกว่าปกติแต่เรามองเห็นหลังจากนั้นหรือเปล่าบ้านหลังนี้รีโนเวทใหม่คนเข้าไปเที่ยวนะครับแต่ถ้าทำเป็นปูนก็คนก็ไม่เข้าฉะนั้นเวลาที่รีโนเวทอาจจะใช้งบประมาณมากกว่าทำใหม่3เท่าแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องไปถามคนสามจุกว่าบ้านเนี้ยมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเท่าไหร่แล้วหลังจากรีโนเวทนั่นคือคุณค่าที่มันไม่ได้นะครับฉะนั้นการสร้างมูลค่าเพิ่มก็ต่อยอดมาถึงท่านเข็มชาติด้วยนะครับคือเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอย่าลืมนะครับท่านเขมรชาติพูดถึงเรื่องที่สุโขทัยเอาลวดลายบางอย่างไปประดับอันนั้นก็สำคัญนะครับในการสร้างบรรยากาศของเมืองอู่ทองนะครับตอนนี้พอเราพูดถึงสุโขทัยเราเห็นภาพบรรยากาศชัดอู่ทองเราเริ่มมีลวดลายอะไรที่จะเอาไปประดับบ้านกันได้ไหมบ้านในอู่ทองเนี่ยเหมือนที่ภูเก็ตเนี่ยมีโทนของเมืองนะครับพวกชิโนโปรตุเกสก็จะมีโทนเมืองโทนสีของตึกมีแบบของตึกที่พอพูดถึงแล้วทุกคนพอจินตนาการออกได้นะครับที่สุโขทัยพอมีโรงแรมของสุโขทัยจะออกแนวธีมเดียวๆกันอย่างเงี้ยแล้วอู่ทองเรายังเป็นเสาปูนเปลือยๆอยู่ไหมหรือเราควรจะต้องมีอะไรอันนี้ในชุมชนได้คุยกันหรือยังไม่ควรจะออกมาจากหน่วยงานว่าคุณควรทำอย่างเงี้ยชาวบ้านก็จะแบบทำไมอ่ะทำไมต้องทำมีตังค์ไหมใช่หรือเปล่าล่ะแต่ถ้ามันเกิดจากชาวบ้านว่าเฮ้ยเรามาทำหมู่บ้านเราเนี่ยให้เป็นแนวนี้ไหมเฮ้ยในหมู่บ้านเราเนี่ยเราพร้อมใจกันมีผ้าถิ่นของเราไหมมีผ้าถิ่นใกล้เคียงไหมหรือเราจะทำอะไรให้มันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราไหมแล้ว1วันหรือ2วันในอาทิตย์อ่ะเราแต่งให้เหมือนกันหมดเลยทั้งหมู่บ้านมันคือการนี่คือผลจากการมีการส่วนร่วมแล้วมันเห็นผลชัดเรื่องนี้ยกตัวอย่างที่ไหนอีกผมยกตัวอย่างบ่อยมากเลยผมไปเวกับไปฮอยอันที่เวียดนามประทับใจมากใส่ชุดประจำชาติทั้งเมืองเอาใหญ่ทั้งเมืองทุกคนตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆอนุบาลก็ใส่เอาใหญ่ละใช้แค่กี่เผารัดลูกครับมัธยมก็จะมีฟอร์มของโรงเรียนที่เป็นเอาใหญ่จะต้องคนเวียดนามขี่จักรยานใส่หมวกแขนยาวบางทีใส่ถุงมือด้วยว่าคนไทยกลัวแดดในเวียดนามกลัวมากกว่านะครับเราชินนะครับผมไปใหม่ผมไปที่โฮจิมินห์ปรากฏว่าเมืองโฮจิมินห์เป็นเมืองทางตอนใต้เมืองหลวงเก่าไซง่อนเดิมเสื้อยืดกางเกงยีนผมเซ็งมากเลยนะครับไม่อยากไปอ่ะเวลาใครมาถามไปเวียดนามไปไหนดีผมก็จะบอกไปฮอยอันไปเวนะตรงกลางนะหรือไปฮานอยทางเหนือนะใต้ไม่ต้องไปจากปากในฐานะท่องเที่ยวคนหนึ่งเราประทับใจในความเป็นเวียดนามฉันถ้าเกิดชุมชนไหนเนี่ยทำแบบนี้ได้ไหมเวลาเข้ามาเนี่ยหุยคนอู่ทองเนี่ยเขาแต่งตัวกันประมาณเนี้ยเขาประดับบ้านกันประมาณเนี้ยแล้วมาพอเห็นชุดอู่ทองผมคุยตั้งแต่สมัยที่จะเป็น AEC อะนะสมัยที่สุพรรณบุรีกำลังฮิตเรื่องเสื้อฟุตบอลอะที่เป็นลูกศรวิ่งเข้าหัวใจอะผมบอกว่าเสื้อตัวนั้นอะสำเร็จพอไปเจอเสื้อตัวนั้นที่บุรีรัมย์ทักเลยสุพรรณเหรอไปเจอที่เชียงใหม่เอ้ามาจากสุพรรณเหรอถูกมั้ยเสื้อตัวนั้นประสบความสำเร็จทำแบบนั้นกับเสื้อท้องถิ่นได้ไหมทำไมเจอผ้าคนที่เล่นผ้าอ้าวผ้าคูบัวอ้าวที่ผ้าสุรินทร์อ้าวผ้ายกที่ลำพูนเรามีอะไรไหมอ้าวนี่ผ้าอู่ทองนี่
เอานี่เสื้ออู่ทองเนี่ยถ้ามันเกิดจากหน่วยงานก็ดีครับแต่ถ้าเกิดจากชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันทำมันยั่งยืนกว่าครับแต่ก่อนก็จะมีพวกชาวกะเหรี่ยงชาวเขาเนี่ยนะเขาจะมีประเพณีของเขาก็คือเมื่อถึงอายุ14แล้วเนี่ยการเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวของเขาเนี่ยคือการที่เขาทอผ้าของเขาเองแล้วเขาใส่ในวันที่เขาอายุครบ14ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพวกกะเหรี่ยงแดงนะครับทางภาคเหนือไม่รู้ว่าทางชุมชนทางสุพรรณมีไหมอย่างนั้นนะครับแล้วเวลาที่เราไปเราก็มีความคาดหวังว่าเราจะได้เห็นชุดประจำถิ่นของเขาเราส่วนเนี้ยเรามีอะไรที่มาเสริมไหมนะครับนะอันนี้ก็คือมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยากทุกอย่างเนี่ยมันจะมาจากการมีส่วนร่วมนะครับผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดนะครับบริการต่างๆอันนี้ยกตัวอย่างที่ผ้าอันนี้ผ้าสุรินทร์นะครับผ้าสุรินทร์นะครับเวลาใครไปแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าจะต่อยอดจาก3ชุกนะ3ชุกเวลาเราอยากจะโชว์ชาวบ้านว่าเราเคยไปมาแล้วเนี่ยก็จะซื้อเสื้อยืด3ชุกไปอัมพวาเสื้อยืดอัมพวาผมไม่ต้องไปก็ได้ผมซื้อที่สำเพ็งก็ได้ที่กรุงเทพอ่ะถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดใครไปเนี่ยหมู่บ้านท่าสว่างที่สุรินทร์นะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอินกับผ้าเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ต้องซื้อผ้าที่เนี่ยอ้าวมาถึงท่าสว่างแล้วมันก็ต้องมีผ้าท่าสว่างซื้อเป็นผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆไปก็ยังดีซื้อกระเป๋าเล็กๆที่มันทอจากที่นี่ก็ยังดีแล้วก็จะไปคุยเอ้ยไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปท่าสว่างไม่มีทางได้แบบนี้หรอกคุณไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้จะไปสกรีนเสื้อก็ไม่ได้ถึงแล้วเชียงคานอะไรเงี้ยมันทำที่ไหนก็ได้สกรีนนั่งสกรีนอยู่หลังบ้านก็ได้นะแต่ต้องมีสินค้าอะไรบางอย่างที่ต้องไปถึงถิ่นถึงจะได้มาเนี่ยเป็นงานฝีมือของท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้เป็นแนวท่องเที่ยวใหม่ชุมชนแต่ก่อนเขาก็ทออยู่แล้วทุกวันนี้ท่าสว่างเนี่ยเขายกกี่ออกมาหน้าบ้านเมื่อก่อนอยู่หลังบ้านตอนนี้เอามาหน้าบ้านเลยนะแล้วใครไปสุรินทร์ใครไม่ไปหมู่บ้านท่าสว่างถือว่าไปไม่ครบที่สุรินทร์ต้องแวะแล้วก็ไปดูนะครับแล้วที่นี่เนี่ยเคยทอผ้าเข้าตอนที่มีพระราชอันตุกะอาคันตุกะมาเยือนนะครับที่นี่เนี่ยแพงสุดเนี่ยผืนนึงเป็นแสนถามเขาว่าแล้วทำไมถึงแพงเขาบอกดูง่ายๆเลยกี่ไหนเนี่ยในภาพเนี้ยกี่นี่เรามองไม่เห็นคานเลยนะบอกยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยผ้าที่ออกจากกี่นั้นอะแพงนั้นเราเดินดูเลยเราก็เดินดูในหมู่บ้านเลยอันไหนกี่สูงสูงก็เดินไปดูหน่อยนะว่าเขาทำอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยนะครับคือการเอาวิถีชีวิตแต่ตรงข้ามกันที่สุพรรณบุรีผมตอนที่ทำผ้าถิ่นก็ไปเยี่ยมเยียนหลายๆชุมชนนะครับบางชุมชนเนี่ยมีกี่11ตัวอยากย้ายขึ้นเต็มเลยครับถามว่าถามประธานชุมชนว่าไม่ทำกันแล้วเหรอเขาบอกว่ารายได้สู้ไปปลูกสวนแตงโมไม่ได้เราเสียดายอ่ะนะครับเสียดายว่าบางอย่างเนี่ยน่าจะทำไปเยี่ยมท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธน้ำร้อนสมัยแรกๆที่ท่านกำลังฟื้นฟูนะครับก็ยังไปคุยกับท่านอ่ะว่าท่านอีกหน่อยถ้ามันสำเร็จแล้วท่านจะขายเนี่ยท่านอย่าขายถูกนะนะท่านอย่าขายถูกนะทุกวันนี้เดี๋ยวท่านจำหน่ายไม่ได้มาว่าผมเองเนี่ยครับนะบอกว่ามันต้องแพงนะครับมันต้องแพงเพราะนี่คืองานฝีมือผ้าที่มีชิ้นเดียวในโลกนะครับมันต้องเป็นให้เป็นลักษณะนั้นเนี่ยนะครับนะการทอผ้านะแต่ละเส้นแต่ละลายเนี่ยมันมีชิ้นเดียวในโลกถ้าเราคิดแบบนี้งานของเรามันจะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วคนที่เขารู้จักเขาพร้อมที่จะจ่ายนะผ้ายกส่วนใหญ่ของลำพูนนี่ก็20,000อัพบางคนบอกแพงเรื่องของเขาไม่รู้จักไอ้คนรู้จักอะว่าไม่แพงนะผมมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์เนี่ยนี่ไม่ได้เลยไปพม่าโหสวย80,000ตังในตัวมีอยู่20,000ก็ยังอุตส่าห์ไปอยู่พม่านะยังอุตส่าห์ไปยืมอะไรจนได้เนี่ยจนซื้อกลับมาได้เนี่ยนะผมว่าทำไมมันต้องขนาดนั้นพวกมันมีผืนเดียวในโลกนะล่าสุดไปเลาะนี่มาจากศพเจ้านายพม่าเลยนะผมบอกโอ้โหนี่บ้าจริงๆนะแต่ผมได้ไอเดียไอชิ้นเดียวในโลกของเขาใหม่เนี่ยเท่าไหร่เขาก็สู้นะเพราะมันมีพื้นเดียวในโลกเนี่ย
ล่าสุดใส่ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับตะปูเกี่ยวไอ้ผืนนั้น 50,000 นะครับเนี่ยอันนี้พยกลำพูนนะครับอย่างเงี้ยนะให้ดูนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องของการผู้ให้บริการเนี่ยบางทีเรื่องเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมก็คือณวันนี้ถ้ายังมาทำอะไรไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้นะเด็กๆยังทำอะไรไม่ได้1หาข้อมูลในพื้นที่ก่อนข้อมูลบ้านฉัน2คือทำเป็นตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีตอนนี้ให้ผู้ใหญ่เอ้าฉันยังไม่รู้อะไรมากให้ผู้ใหญ่ลุยไปก่อนนักท่องเที่ยวมายิ้มก่อนนะครับร้านอาหารที่มีอยู่ในอู่ทองมีบริการที่ดีไหมเพราะสื่อโซเชียลมันเร็วนะครับความสะดวกรวดเร็วความถูกต้องความสบายใจการให้การยอมรับอย่างน้อยที่สุดเฮ้ยไปอู่ทองมีแต่เรื่องดีๆอย่างเงี้ยก็เอาไว้ก่อนนะครับชุมชนเด็กๆถ้าใครผันตัวไปได้นะครับถึงการเป็นไกด์ท้องถิ่นนะครับการแนะนำบ้านฉันมันจะน่ารักนะครับประกอบไปได้หลายอย่างนั่นก็คือการมีส่วนร่วมนะครับหรือการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับชุมชนจะต้องเป็นศูนย์กลางฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็อยากให้ชุมชนมามีส่วนร่วมกันเยอะๆนะครับชุมชนจะต้องเป็นหัวใจสำคัญมันถึงจะยั่งยืนนะครับเน้นสร้างศักยภาพของท้องถิ่นนะครับถ้าย้อนไปถึงเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าศาลาที่สร้างไว้แล้วยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยในอนาคตถ้าเราวางโปรแกรมไว้แล้วว่าเราจะมีการแสดงศาลานั่นแหละเหมือนที่กุ้ยหลินนี่แหละฉันก็เคยถามว่าโปรแกรมนั้นน่ะมันอีกกี่ปีเสร็จถ้า1ปีชาวบ้านคนไหนที่สนใจเราทำเป็นหน่วยฝึกเหมือนที่บอกว่าฝึกทำทองที่สุโขทัยฝึกเลยเรามีการละเล่นอะไรที่บ่งบอกถึงอู่ทองถ้ามีไม่พอบ่งบอกถึงสุพรรณนะครับมีการแหล่ไหมนะครับหรือมีการโชว์การทำอะไรไหมแล้วชาวบ้านก็ฝึกแถวๆนั้นอะแถวๆศาลานั้นอะ1ปีผมว่าน่าจะแสดงได้ละพอถึงเวลากลางวันคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่พอช่วงเย็นหรือเสาร์อาทิตย์คุณก็ไปอยู่ที่ศาลาเพื่อแสดงแล้วไม่ได้แสดงทั้งวันแสดงเมื่อมีเรือมาแล้วก็ออกมาแสดงเรือไปแล้วก็กลับเหมือนที่อย่างซั่วนะครับก็จะมีประเพณีอันนึงคือใช้นกหาปลาแล้วเขาเอาเชือกไปผูกคอไว้ที่นกคอยาวๆเหมือนห่านอ่ะเอาเชือกไปผูกคอไว้พอนกมันกินปลาปุ๊บมันก็จะกืนไม่ได้ผูกคอไว้ไอ้ชาวประมงก็จะเอานกมาแล้วก็ล้วงเอาปลาออกจากคอนกนี่คือวัฒนธรรมของอย่างซั่วปัจจุบันใครไปอย่างซั่วได้เห็นหมดผมไปมาแล้วเรือก็จะเป็นเรือไม่ไผ่เอาแล้วในมือจะถือนกอยู่ในมือแล้วพอเรือผ่านเขาก็จะเหมือนแบบเพิ่งดึงปลาออกจากปากนกแต่จริงๆผมรู้เขาเซ็ตเขามีอยู่แล้วเขามีปลาอยู่แล้วเขามีนกอยู่แล้วนะครับพอเรือมาก็ยกมาชูอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเซ็ตแต่เราก็สนุกนะแล้วก็ได้รำลึกถึงอย่างเงี้ยนะครับเราก็สร้างได้นะครับแต่สร้างให้มันอยู่ในพื้นฐานนะครับหรือการทำโฮมสเตย์ที่มาบอกกันมีส่วนร่วมก็คือถ้าชุมชนจะทำโฮมสเตย์ชุมชนต้องเข้าใจบริบทของโฮมสเตย์ที่แท้จริงว่าเขาต้องการมาดูวิถีชีวิตฉะนั้นเราอย่าไปปรับเปลี่ยนนะบางคนบอกโอ้ยสร้างโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวสร้างห้องใหม่มีติดแอร์มีติดทีวีมีติดกล่องนั่นไม่ใช่โฮมสเตย์ครับโฮมสเตย์ไม่มีอะไรเลยเปิดบ้านเราเนี่ยเปิดบ้านเราเลยเรานอนยังไงกินยังไงเป็นอย่างนั้นเลยนะครับมาดูวิถีชีวิตนะครับโฮมสเตย์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวไอ้เรื่องนอนห้องแอร์ดูทีวีเนี่ยอยู่บ้านเขาก็ดูได้นะครับเขาไม่ต้องเสียเวลามาที่โฮมสเตย์นะครับฉันก็ต้องการดูสิ่งแวดล้อมดูธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมค่านิยมนะครับโฮมสเตย์ที่ทำแล้วได้ผลอย่างที่จันเนี่ยเขาพาออกไปตกหมึกเราต้องไปตกหมึกอยู่แล้วเราไปอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้คือชุมชนใช่ไหมชุมชนโดยแท้จริงนะครับนะครับเพราะถ้าหากไม่ใช่คนในพื้นที่ยากที่จะเข้าใจในเรื่องของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนะครับจริงบ้านของสุพรรณมีเอกลักษณ์อยู่นะครับการกินก็อย่างเงี้ยไม่ต้องโอ้ยไปซื้อโต๊ะมาใหม่เดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาก็จะกินไม่สะดวกนั่นไม่ใช่โฮมสเตย์โฮมสเตย์เรากินยังไงอ่ะนักท่องเที่ยวก็ต้องกินอย่างนั้นนะกลุ่มที่เข้ามาเที่ยวแบบนี้เขาต้องการแบบนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับท้องถิ่นนะครับเราออกไปทำนาเอาเขาออกไปทำด้วยออกไปจับปูออกไปขุดเผือกขุดมันขุดเนี้ยเอาเขาออกไปด้วยนั่นคือโฮมสเตย์
นะเพราะถ้าเขาอยากอยู่โรงแรมเขาไปโรงแรมแล้วนะเขาไม่มาโฮมสเตย์นะครับนะการชุมชนอีกอย่างนึงอันนี้ที่อัมพวานะครับนะอันนี้ชุมชนมามีส่วนร่วมเห็นไหมครับนะครับที่อัมพวานะครับแล้วก็ถ้ามันติดนะครับเขาก็เพิ่มในช่วงของกลางคืนนะครับมีทั้งกลางวันกลางคืนนี่ที่ดำเนินสะดวกนะครับแต่ก่อนก็มีการขายผลไม้ขายอะไรเงี้ยนะครับนะพอปัจจุบันเนี่ยเรือตรงกลางเนี่ยพายอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวก็พายเหมือนเดิมนะครับนะแต่จากแบกใส่ผลไม้ก็เริ่มพานักท่องเที่ยวชมนะครับนะไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นเรือหางไม่ได้ทำอะไรให้มันเลิศหรูอลังการนะครับแต่มันต้องเกิดจากชุมชนที่จะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมนะครับอันนี้เป็นภาพที่หยางซั่วไม่อันนี้กุ้ยหลินครับกุ้ยหลินนะครับอย่างซั่วน้ำที่เห็นนี่คือน้ำกึ่งธรรมชาตินะครับคือน้ำจะระดับเนี้ย12เดือนนะครับก็มีประตูน้ำนะแต่ประตูน้ำกลายเป็นไฮไลท์เคยคุยกับทางทีมสุพรรณแล้วว่าทำไม่ได้เพราะว่างบประมาณสูงมากนะก็คือน้ำมาจากน้ำธรรมดาเนี่ยก่อนเข้าเมืองกุ้ยหลินเนี่ยก็จะมีประตูน้ำเอาเรือเข้าไปอยู่ตรงกลางประตูปิดแล้วเพิ่มระดับน้ำประตูพอเท่ากันประตูอีกด้านหนึ่งเปิดเรือออกเรือนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนั้นก็จะเป็นอีกไฮไลท์นึงฉะนั้นไอ้ท่าขึ้นเรือเนี่ยเขาจะไปไว้นอกเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ผ่านประตูเนี่ยประตูที่เรือมันขึ้นลงได้ขึ้นลงได้เนี่ยนะครับพอกลางวันติดเขาทำกลางคืนนะอันนี้อาจจะประชาชนอาจจะถ้าคุยกันไม่ได้อาจจะต้องมีหน่วยงานช่วยนะครับช่วยออกแบบนะครับว่ายิงสียิงสันเมื่อครั้งหนึ่งอยุธยาเคยทำแล้วได้ผลนะก่อนน้ำท่วมปี54ผมจำได้นะครับมีทัวร์กลางคืนเยอะแยะเลยวัดต่างๆมีการยิงสียิงแสงขึ้นมานะครับแต่มันหายไปตอนน้ำท่วม54น่าจะระบบไฟน่าจะเสียทั้งหมดนะครับก็ยังไม่ได้กลับมานะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยนะครับนะครับก็ในส่วนหนึ่งนะครับโดยจะเพิ่มเติมนะในช่วงสุดท้ายเนี่ยของผมเนี่ยนะครับก็คือนอกจากเรื่องที่ยกตัวอย่างไม่ดูนี่กุ้ยหลินนะครับอย่างซั่วไม่ได้เอามาให้ดูนะครับนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าเรามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลกับท้องถิ่นเนี่ยนะครับรวมถึงการให้ข้อมูลกลับหนังสือต่างๆที่ท่านเขมชาติพูดถึงตอนแรกนะครับที่อปท.ทำเนี่ยนะครับนะในทุกโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะในอู่ทองเนี่ยต้องมีนะครับถ้ารวมไปถึงเรื่องของการให้เด็กได้อ่านได้เนี่ยมีการบังคับหรือมีแรงดึงดูดกระตุ้นให้เด็กได้อ่านเล่มนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการปูพื้นในเรื่องของข้อมูลนะครับห้องสมุดประชาชนนะครับในอู่ทองเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยไปพิพิธภัณฑ์อู่ทองไม่ใช่แล้วนะครับมันต้องไม่ใช่ไม่เคยต้องว่าเราเป็นไกด์ได้ด้วยคนในอู่ทองทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นไกด์ในพิพิธภัณฑ์อู่ทองนะเวลาพาเพื่อนมาพาเลยนี่อะไรนะเราไปถึงระดับนั้นหรือยังนั่นคือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเว็บไซต์เรามีหรือยังนะครับนะครับเราช่วยกันทำไหมนะครับเราก็มีการตั้งเพจอะไรกันขึ้นมานะครับตอนนี้ชุมชนหลายๆชุมชนก็เริ่มทำนะครับหรือหนังสือที่เกี่ยวสุพรรณต่างๆนะครับเด็กอู่ทองได้อ่านขุนช้างขุนแผนครบทุกคนหรือยังอย่างเงี้ยนะครับนะครับหรืออย่างที่บอกก็คือเรื่องของการฝึกนะครับวันนี้รายได้ที่มีอยู่เอ๊ะมันไม่พอเนี่ยเมื่อกี้ผมเสนออีกทางเรื่องใช่มั้ยไม่ได้ให้เลิกอาชีพเดิมนะครับแต่กำลังเสนออาชีพใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หรือเย็นวันศุกร์นะครับถ้าเราสนใจก็จะคุยกันกับหน่วยงานในพื้นที่หรือในชุมชนว่าเฮ้ยเราควรจะนำเสนอการแสดงอะไรดีนะครับทำให้เป็นไม่ใช่ปัญหานะครับมนุษย์นะครับข้อสำคัญคือการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ได้นะฝึกได้บางอย่างอาชีพที่เราทำอย่างนี้เราก็ไม่ได้เป็นมาก่อนในตอนเด็กนะวันนี้เรายังเป็นได้เลยนะครับทำไมเราฝึกในการแสดงช่วง5นาที10นาทีช่วงนักท่องเที่ยวมานะครับช่วงเรือผ่านไม่ได้นะครับฉันทำได้นะครับแล้วทางพื้นที่เองมันก็ง่ายชาวบ้านแสดงเสร็จก็กลับบ้านนอนตอนเช้ามีกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตอนเย็นอาจจะมาแสดงหรือเสาร์อาทิตย์แสดงกลับบ้านนอนมันอันเนี้ยมันจะยั่งยืนนะครับหรือมาคุยกันในเรื่องที่เสนอไปคือธีมของเมืองสีของเมืองลวดลายที่จะใช้ประดับอาคารประดับโรงแรมต่างๆว่ามันไปรูปแบบเดียวกันไหมอันนี้มันน่าจะเกิดจากการที่
คุยกันในระดับชุมชนนั่นคือการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะในทุกระดับทุกทั้งประเทศหรือทั้งโลกนะครับแต่มีไม่กี่ที่ที่ทำแล้วสำเร็จนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็มาบอกขั้นตอนทั่วๆไปแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินรายการท่านบอกพิเศษก็บอกให้เจาะอู่ทองผมก็ไม่ได้เจาะลึกนะครับแต่ถามคำถามว่าระดับต่างๆเหล่านี้เราถึงไหนกันแล้วนะครับเราพร้อมแค่ไหนแล้วอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของประชาชนเองเด็กๆเองเนี่ยพร้อมไหมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าคำตอบที่ผมถามไปแล้วตอบกลับมาว่าพร้อมที่ผมพูดอ่ะมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วหนูก็ทำได้หนูวันเนี้ยหนูพาผมก็ได้มาพาผมไปเที่ยวพี่พันเนี่ยเดี๋ยวหนูนำเที่ยวเองอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็คือพร้อมนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับว่าสำคัญที่สุดจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนจะสำเร็จได้หรือไม่สำเร็จได้อยู่ที่ความร่วมมือของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นนะครับมันคือตัวพวกเราเองนะครับถึงแม้เราจะเป็นเด็กก็ต้องมีส่วนร่วมได้ครับฝากไว้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์วรเวทครับเรื่องชุมชนเข้มแข็งของอาจารย์วรเวทผมมีเรื่องนิดหนึ่งผมว่าน่าจะเราน่าจะรักษาไว้ได้นะโดยที่ไม่ต้องลงทุนโดยเฉพาะการพูดสำเนียงภาษาสุพรรณนะครับที่เรามีอยู่แล้วตรงนี้ถ้าเรารักษาไว้ผมว่าเป็นเสน่ห์เรื่องของการท่องเที่ยวหัวข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญนะครับเรื่องของเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผมขออนุญาตไปที่คุณหมออนุสักคงมาไรในฐานะที่คุณหมอเองนั้นได้ทำงานเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองสุพรรณบุรีและก็ระดับชาติมามากในมุมมองของท่านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่เมืองโบราณอู่ทองที่เราก้าวย่างกันมาและจะก้าวย่างต่อไปเนี่ยท่านมองว่ามันมีความพร้อมมากขนาดไหนถ้าไม่พร้อมเรามีแนวทางหรือจะพัฒนากันไปข้างหน้าอย่างไรเพื่อเราจะได้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองต่อไปขอเรียนเชิญท่านครับกราบเรียนพี่ๆที่เคารพทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีหลานๆนะครับท่านผู้ดำเนินการและก็ท่านวิทยากรร่วมกันนะครับถ้าผมจะกล่าวมันจะผิดไหมครับว่าอู่ทองเป็นศูนย์กลางแผ่นดินที่เป็นถิ่นกำเนิดสยามประเทศจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยความเรื่องตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถ้าให้เด็กๆย้อนยุคปีนี้พุทธศักราช2560ย้อนไป2560ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานก่อนหน้านั้น800ถึง 1,500 ถึง 2,000 ปีมีคนอาศัยอยู่ที่บ้านนาเหล่ามีคนอาศัยอยู่ที่หนองราชวัดมีคนอาศัยอยู่ที่พุน้ำร้อนหนองปลากระดีรายรอบไปพร้อมๆกับเชิงเขาด้านตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรีหลักฐานเหล่านี้มีครบชัดเจนและคนบ้านนาเหล่าก็รู้ดีเพราะว่าตอนนั้นเช่ากันหลุมแล้วไม่กี่ร้อยบาทแล้วก็ไปขุดกันเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วผมก็เพิ่งได้รับฟังจากคนบ้านนาเหล่าแม้กระทั่งเวลาเดี๋ยวนี้นะครับไปเดินที่ตรงบริเวณที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นป่าช้าประจำหมู่บ้านเดินเข้าไปเดี๋ยวนั้นท่านนายกวันนั้นก็เห็นที่ผมเดินไปเพียงแค่5ก้าวผมเก็บมาได้ทั้งดินเผาที่เป็นกลมๆนะครับจะเป็นแวร์เป็นอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งกระดูกแขนพอผมเอามาถือใส่มือแล้วบอกเด็กๆที่ไปด้วยกันวันนั้นมีเด็กๆโรงเรียนบ้านนาลาวไปขี่จักรยานเพราะว่าเป็นโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานของอปท.ที่จัดนะครับเป็นการเยี่ยมเยือนระหว่างกันแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสโลว์ทัวริซึมเป็นการสโลไลฟ์เดินทางแบบเบาๆสบายๆชื่นชมดื่มด่ำกับธรรมชาติและบรรยากาศร้อนนิดหน่อยแต่ว่าเพลิดเพลินนะครับไปแวะเฉพาะตรงนั้นเด็กๆวิ่งไปกรูลงไปในแป๊บเดียวเนี่ยเอาใส่มือมาใส่มือผมนะฮะเต็มไปหมดเลยรวมทั้งมีฟันด้วยนะฮะว่าจะมีเครื่องปั้นดินเผามีอะไรต่อมีอะไรเกลื่อนกลาดอยู่บริเวณนั้นหมดนั่นคือสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เด็กๆก็ไม่มีใครเอาไปนะครับก็กลับไปโยนทิ้งไว้ที่เก่าตรงนั้นเป็นจุดที่ไม่ทราบพี่ๆเคยไปไหมครับที่เป็นต้นสักตอนนี้เขาปลูกต้นสักอยู่นะครับแล้วก็มีศาลอยู่ที่นึง
แค่ตรงนั้นบอกให้รู้แล้วว่านี่คือศูนย์กลางแผ่นดินถิ่นสยามที่เป็นถิ่นกำเนิดสยามประเทศตอนนั้นยังไม่มีประเทศไทยตอนนั้นยังมีก๊กมีเหล่ามีอะไรต่ออะไรตั้งแต่สุโขทัยจนถึงทางใต้เป็นเรื่องปกติและนี่ก็คือธรรมชาติธรรมดาที่บอกให้รู้ว่านี่คืออู่ทองทวารวดีนี่ไปถึงมริดไปถึงตะนาวสีไปถึงทวายถึงฝั่งตะวันตกของทะเลอันดามันนะครับฝั่งตะวันตกซึ่งวันนี้เราไปได้แล้วในเวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเราก็สามารถไปถึงเส้นทางท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลางตะวันตกสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์มริดแล้วก็ทวายกำลังจะเป็นจริงถนนระหว่างมริดเข้ามาถึงตะนาวสีกำลังจะมาถึงประจวบคีรีขันธ์ภายในปีหน้านะครับพวกนี้กำลังเชื่อมต่อแล้วกำลังเกิดและแน่นอนที่สุดการโฆษณาขายเมืองโบราณอู่ทองไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ว่าเตรียมความพร้อมแล้วหรือยังเตรียมความพร้อมเนี่ยพร้อมมาก่อนผมที่จะผมจะได้เข้ามาตามศึกษาผมเพิ่งมาตามศึกษาเกาะในช่วงแค่ 2-3 ปีนี้นะครับแต่ว่าในตอนเด็กๆเนี่ยก็อยู่กับคุณลุงมนัสก็โตพอเป็นหลานก็ต้องฟังมาตลอดไม่ใช่ต้องขออภัยท่านก็เล่าให้ฟังมาตลอดไม่จะถูกบังคับให้ฟังแล้วมันก็ซึมซับเพราะเป็นคุณลุงแล้วก็เข้าวิ่งไปมาหาสู่ในขณะที่ลูกชายคุณลุงจริงทั้งอีททั้งแอดคาราบาวไม่ค่อยได้กลับมานะครับนั้นความเป็นทวารวดีศูนย์กลางอยู่ที่สุพรรณบุรีจริงไหมศูนย์กลางอยู่ที่อู่ทองจริงไหมทวารวดีใครๆก็บอกว่าเป็นของตัวเองไปม้อลำใหญ่ก็บอกว่าเป็นของตัวเองไปที่ไหนที่ไหนก็บอกเป็นของตัวเองพม่าก็บอกทวารวดีอยู่ที่นี่แต่หลักฐานที่เยอะที่สุดท่านผอ.เขมชาติยืนยันได้ท่านทิพย์ดียืนยันได้ว่าอยู่ที่เมืองโบราณอู่ทองท่านผอ.วิเศษบอกว่าอยู่ในโกดังอีกเป็นโกดังเลยผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นตะโกนบอกในครั้งนะฮะไม่ใช่โกดังครับต้องบอกรัฐบาลเลยบอกเอาเงินมา 1,000 ล้านสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ได้แล้วเพราะที่ไปเดินดูอยู่นี่แค่นี้ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้อลังการแล้วนะครับเด็กๆเนี่ยสามารถไปดูตรงนั้นแล้ววิ่งไปดูของจริงไปดูตรงนั้นแล้วไปดูของจริงไปดูตรงนั้นแล้ววิ่งไปดูของจริงได้ตลอดเวลาที่พูดถึงตรงนี้ยืนยันเพราะบอกว่าอู่ทองมันอยู่ตรงกลางนครปฐมคูบัวดงละครหรือว่าศรีมโหสถล้วนแต่เป็นส่วนประกอบพอมาตอนที่ละโวนี่คือหลังจากทวารวดีล่มสลายละตอนนั้นเมืองโบราณอู่ทองเริ่มร้างละปีประมาณ1600พุทธศักราชนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นทวารวดีนี่ก็ตั้งแต่ประมาณ 6-700 ใช่ไหมครับไล่ไปถึง 1,200 เจริญสูงสุดจนกระทั่งค่อยๆโรยสลายลงไปหายไปแล้วก็ย้ายไปอยู่พันทุมบุรีใช่ไหมครับที่สุพรรณบุรีอันนี้เป็นประวัติศาสตร์หลานๆทุกคนต้องฟังเหล่านี้นะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆที่นั่งข้างหน้านี่ผมว่าเดี๋ยวตั้งชมรมคนเมืองเก่าอู่ทองกันดีกว่ามาคุยกันในช่วงนี้แล้วชมรมคนเมืองเก่าอู่ทองจะขายลูกค้าได้ดีที่ไหนรู้ไหมครับเมืองจีนลูกค้าเยอะเลยผมคุยกับคนจีนอยู่ตอนนี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวอีก 2-3 ปีเดี๋ยวว่าจะเชิญลืมมาเที่ยวแล้วจะเจอญาติพี่น้องเอาแค่ญาติของเราไปเจอกันตรงลานเมืองเฉาโจวนะครับแต้จิ๋วอะแค่ลานนั้นลานเดียวเอาเมืองโบราณอู่ทองไปขายคนก็วิ่งมาแห่กันมาดูละมาดูพระใหญ่พวกนี้เขาชอบดูอะไรของใหญ่ๆทั้งที่เป็นของใหม่แต่ว่าถึงจะเป็นของใหม่แต่ก็เป็น 1,000 ถึง 2,000 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครสร้างมาอันนี้เป็นความร่วมมือของคนอู่ทองนะครับที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ๆหลายท่านอยู่แล้วทั้งพี่ทองสุขทั้งพี่สุธิราทั้งพี่ประสานนะครับทุกครอบครัวมาช่วยกันส่วนชาวบ้านก็เล็กๆน้อยๆล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยแล้วตรงนั้นจะเป็นไฮไลท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญของยุคปัจจุบันแต่ไปดึงเอาอดีตไปสู่อนาคตงั้นที่ผมนำมาให้โชว์ตอนแรกนี่ก่อนเนี่ยนะครับบอกให้รู้ว่าละโวนี่คือช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยาระโวไปรวมสุโขทัยมารวมกับสุพรรณภูมิหรือพันธุบุรีที่ตอนนั้นมีขุนหลวงพระง่วด้วยก็ไปตั้งกรุงศรีอยุธยาในขณะที่พอเราไปดูอาณาจักรอื่นๆที่อยู่ในบริเวณรอบๆนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือธรรมชาติของคนในแหลมทองอัวก็ใหญ่อ่ะชั้นก็ใหญ่อ่ะงั้นตอนนี้ในอู่ทองก็จะมีหลายกลุ่มอัวก็ใหญ่ชั้นก็ใหญ่กลุ่มนั้นก็ได้กลุ่มนี้ก็รู้
ไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติทำความเข้าใจกันให้ดีตกลงกันได้แล้วใช้หลักของคอมมิวนิสต์แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างไม่งั้นไปไม่ได้ทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่ไอ้คนนั้นก็ทำไม่ถูกไอ้คนนี้ทำไม่ใช่ทำถูกหมดทุกคนเลยครับบนฐานความรู้ความเข้าใจและบนฐานความจริงที่มีอยู่เพียงแค่เริ่มต้นตรงนี้ได้นี่นะครับผมเชื่อมั่นว่าเมืองโบราณอุทองจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีคือการปรับทัศนคติไม่ต้องให้คสช.มาปรับให้ปรับกันเองส่วนเด็กๆปรับทัศนคติยังไงคุณครูรู้เรื่องเมืองโบราณอุทองครบถ้วนแล้วหรือยังคุณครูรู้เรื่องไหมว่าก่อนเมืองโบราณอุทองจริงๆแล้วมีเมืองอะไรอยู่ใกล้ๆแถวนี้รู้จักจระเข้สามพันไหมตรงนี้เคยไปไหมลำน้ำจระเข้สามพันสำคัญยังไงรู้จักไหมทำไมคนโบราณไม่ใช่คนโบราณนะคนยุคก่อนเช่นคุณลุงมนัสเรียกว่าแม่น้ำสุพรรณสายเก่านะครับมันคือแม่น้ำที่วิ่งอยู่งั้นพอพูดถึงลังกาสุกะหรือว่าอีสานบุรอะไรนะเขาเรียกอะไรนะครับใช้คำว่าอีสานบุระอะไรเนี่ยนะฮะเป็นแต่ละอาณาจักรที่อยู่รอบๆเนี่ยบอกให้รู้ว่าศูนย์กลางส่วนใหญ่อยู่ที่ตรงกลางนี้แล้วศูนย์กลางส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันเติบโตมา 3-4 พันปีจนปัจจุบันมันก็ยังยิ่งใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพราะมันเป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยางั้นถ้าเราเห็นดูตรงนี้นะครับในจดหมายเหตุลาลูแบร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยดูมีบางประมาทด้วยฮะเราจะเห็นตรงกลางมีอยู่3เส้นเส้นหนึ่งนะครับเส้นตรงนี้มีคนเขาตั้งข้อสังเกตไปลงไว้ในสุพรรณบุรีเมื่อวันวานอยู่ใน Facebook ล้านๆถ้าใครสนใจเขียนไว้ใน Facebook ว่าสุพรรณบุรีเมื่อวันวานไปกดไลค์ให้เขาเยอะๆเพราะว่าเขาก็หาข้อมูลมาใส่เยอะนะครับมีชัยนาทเห็นไหมมีบ้านม้าบ้านม้าก็บางประม้านะครับแล้วไอ้ตรงนี้มายืนยันได้ในช่วงหลังๆที่มีอันนี้อีกแล้วก็จะมีบ้านโคกมีอะไรต่ออะไรผมต้องไปเร็วๆแต่บอกให้รู้ว่าตั้งแต่2230บางกอกบ้านกอกบางกอกบ้านโคก ไม่ใช่บ้านโคกที่นี่ไปย้ายไปเป็นอยู่บางกอกไม่ใช่อ้าวโอเคอันนี้ชี้ให้เห็นว่า2230ถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองย้อนยุคก่อนประวัติศาสตร์มายุคประวัติศาสตร์หลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน300ปี600ปี900ปีที่เจอล่าสุดนี่ที่เนินพระพลายใช่ไหมครับที่มีกระดูกเด็กพิสูจน์ว่าเป็นกระดูกเด็กประมาณพุทธศักราช600กว่าหรือ700กว่าที่ผมดูวันนั้นนี่คือข้อมูลที่สำคัญมากๆที่บอกว่านี่คือที่ที่อยู่ของคนกลุ่มนั้นนะเมื่อ1900กว่าปีใช่ไหมครับแล้วตรงนี้คือความสำคัญว่านี่คือเมืองเก่าของประเทศไทยที่แขกเรือผ่านไปผ่านมาคนต่างๆท่านก็เพิ่งไปสุโขทัยมาไปกำแพงเพชรมาไปที่อื่นมาประเทศไทยมีเมืองโบราณตั้งเยอะแยะเมืองโบราณอู่ทองอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาใหม่มีอะไรน่าสนใจแม้กระทั่งท่านรองผู้ว่าท่านประธานพูดเมื่อเช้านี้ว่าคณะกรรมการที่จะมาพิจารณาในเรื่องของเมืองเก่ากลับยังมองบอกว่าเมืองโบราณมีอะไรน้อยกว่าเมืองเก่าเมื่อเช้าฟังใช่ไหมครับแสดงว่าคนกลุ่มนั้นเป็นคนกลุ่มใหม่ที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงความโบราณระหว่างโบราณกับเก่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะงั้นพอยุคโบราณเนี่ยมันเป็นยุคที่เชื่อมโยงย้อนต่อไปจริงๆงั้นผมสำคัญคือว่าคนอู่ทองจะบอกตัวเองยังไงว่าบ้านตัวเองสำคัญผมพูดในฐานะผมเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสุพรรณบุรีเราก็มองทั้งสุพรรณเรามองสามชุกมองศรีจันทร์แต่เรากำลังจะพูดว่าในที่สุดอีกไม่กี่ปีเมืองโบราณอู่ทองจะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของสุพรรณบุรีอาจจะสำคัญกว่าบึงฉวากอีกเพราะบึงฉวากเป็นสวนสนุกเป็นสวนธรรมชาติเป็นแม่น้ำท่าจีนสายเก่าที่อยู่ในวัยชราวิมีแม่น้ำท่าจีนวัยชราด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำท่าจีนที่มันไหลบริเวณนี้แล้วมันก็ลงไปเรื่อยๆตามความต่ำของมันแล้วมันก็กลายเป็นแม่น้ำท่าจีนตรงท่าช้างเดี๋ยวนี้แต่ตรงนั้นมันเหนือขึ้นมาแล้วท่านทราบไหมครับตะวันออกตรงนั้นมาอีกหน่อยระหว่างทางต่อที่ไประหว่างสิงห์บุรีกับเดิมบางนางบวชหรือเขาพระ
มีเมืองโบราณยุคทวารวดีพี่เขมชาติทราบไหมชื่อบ้านคูเมืองอยู่ในเขตทุ่งคลีโคกช้างเปิด Google ดูเดี๋ยวนี้เลยนะฮะใครมีโทรศัพท์มือถือเปิดมีไหมใครมีไหมลูกเด็กๆมีไหมเขาห้ามเอามาไหมลูกห้ามไหมเปิดเลยเปิด Google เดี๋ยวนี้เลยบ้านคูเมืองเดิมบางนางบวชเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเลยฮะแล้วมีทางเข้ามีบ้านคนอยู่ในนั้นเปิดดูถ้าเกิดเป็นดูเป็นภาพกราฟเป็นภาพแลนภาพภูมิประเทศก็จะเห็นมีสวนครัวมีบ้านมีอะไรต่ออะไรเห็นอยู่ดีสิ่งที่สำคัญและยืนยันตรงนั้นก็คือพระพุทธรูปที่คุณลุงมนัสได้เคยเจอแถวนั้นแล้วก็ถูกเขียนเอาไว้อยู่ในหนังสือพระเครื่องเมืองสุพรรณผมเพิ่งคุยกับพี่อภิรักษ์พี่ชายผมเมื่อวานนี้นะครับก็ทบทวนรีวิวก็เลยได้ไอเดียว่าพี่ๆน่าจะตั้งชมรมคนเก่าเมืองสุพรรณคุยกันเพราะว่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อเป็นอย่างดีเป็นเชื่อมเป็นคนยืนยันกับเด็กๆได้ว่าเฮ้ยตรงกำแพงแสนบางเลนเนี่ยมันชื่อบางเลนมันมีเลนเยอะจริงๆไหมแล้วพระนเรศวรจะเสด็จข้ามบางเลนมาเนี่ยไปได้ไหมไปไม่ได้มาลัดเลาะทางนี้ไปแล้วไปตรงถึงนู่นถึงนู่นนะฮะทางอันนี้เป็นตัวยืนยันในเรื่องของเจดีย์ยุทธาธิอยู่ที่ไหนอันนี้จะเป็นความรู้ประกอบกันอันในแง่ของการเตรียมความรู้ที่เตรียมไว้แล้วผมเชื่อว่านอกจากมูลนิธิสุวรรณภูมิแล้วทำงานคู่ขนานกันกับอปท.อปท.ทำเรื่องไว้เยอะมากเลยนะครับเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และเป็นจิ๊กซอตัวเล็กๆแต่ละเรื่องท่านที่สนใจอาจจะไปขอดูรายชื่อที่อปท.ทำไว้การไปศึกษาดูงานการไปเรียนรู้ที่อื่นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์นำกลับมามีการสรุปอยู่ในแต่ละครั้งเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์และแน่นอนการมีส่วนร่วมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างแน่นอนมีการให้ข้อมูลกันแต่ข้อมูลยังไม่ครบหรอกจัดอย่างนี้มาคนก็อาจจะมายังไม่ครบเพราะว่าเขาก็ต่างมีกรรมมีวาระแตกต่างกันที่จะรับรู้ดังนั้นแต่ละกลุ่มย่อยต้องศึกษาต้องเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาจากพื้นที่ของตัวเองแล้วมีอะไรที่ดีที่งามที่น่าสนใจงั้นทุกท่านพูดมาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นท่านเขมพูดถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมศิลปกรรมอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือ 1M แรกที่มีอยู่เป็นปัจจัยสำคัญของเมืองโบราณอู่ทองที่เยอะที่สุดอาจจะไปเทียบกับพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาที่กรุงศรีอยุธยานั่นก็คนละแบบเพราะนั้นยุคหลังเพียงแค่ไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี่เองของก็ยังเยอะแน่นอนสุโขทัยก็ของเยอะแต่นี่เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ในยุคสมัยพันกว่าปีที่แล้วเรายังให้เห็นปรากฏเยอะขนาดนี้รวมทั้งมีทรัพย์สินสิ่งของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองเนี่ยนั่นคือตัวที่บ่งบอกได้สำคัญว่าเกือบ 2,000 ปีที่แล้วที่นี่คือที่เจริญที่สุดในช่วงแรกเป็นศูนย์กลางในช่วงถัดมาเป็นทางผ่านของการค้าขายเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงไปไส้ง่อนไปโฮจิมินห์ซิตี้คนนุ่งกางเกงยีนไปแล้วงั้นไม่ต้องไปทั่วถึงเมืองออกแก้วที่อยู่กับไส้ง่อนออกแก้วเป็นเมืองยุคทวารยุคฟูนันเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคฟูนันพอย้อนกลับมาทางออกแก้ว 2,000 หน่วยนะครับหน่วยระยะทาง 2,000 ลี้อะไรของเขาเนี่ยมันคือที่คนที่พยายามจะพูดว่าคือที่อู่ทองนี่เองว่าคือศูนย์กลางของโทโลโปตี้อยู่ที่นี่แล้วออกแก้วตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อไปที่เมืองจีนในขณะที่ทางอู่ทองก็เชื่อมต่อไปทางฝั่งทะเลตะวันตกแล้วก็เชื่อมไปอินโดและโรมันอินโดโรมันสุวรรณภูมิแล้วก็ออกแก้วแล้วก็จีนตอนใต้มันเชื่อมต่อเขาถึงเรียกตรงนี้เอาไว้ว่าเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลนะครับหรือเป็นเซาเทิร์นซิลโรดหรือว่าเป็นเส้นทางสายไหมตอนใต้โอ้เส้นทางสายไหมตอนใต้เกิดขึ้นมาละผ่านเมืองโบราณอู่ทองศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่นี่แน่นอนที่สุดอาจจะบอกว่านครปฐมก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนครชัยศรีก็สำคัญเห็นไหมหลักฐานที่เจอยังเจออยู่เหมือนกันตรงนั้นเนี่ยดังนั้นความหมายว่าแล้วตรงไหนสำคัญกว่าตรงไหนไม่ใช่สำคัญกว่ากันแต่ที่มีความพร้อมในการที่จะรองรับการท่องเที่ยวมากกว่าอยู่ที่เมืองโบราณอู่ทองไปเที่ยวนครปฐมตอนนี้มันเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าจริงๆเพราะไปใต้ไปเหนือไปอะไรต่ออะไรมันก็เป็นโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวผมว่าที่นี่นะครับโอกาสที่จะเดินต่อไปแค่เริ่มต้นว่าในโรงเรียนอู่ทองเนี่ยมีชมรมยุวมัคคุเทศก์แล้วหรือยังลูกมีไหมครับ
มีชมรมการท่องเที่ยวโดยเยาวชนมีไหมมีไหมถ้าไม่มีนี่ต้องบอกท่านผอ.แล้วไม่ได้แล้วโรงเรียนมีหนังสืออ่านมีความรู้ท้องถิ่นมีอะไรต่ออะไรไม่ตั้งไม่ได้มีใครไปเป็นอาสาสมัครสวนหินผู้หางนาคไหมสวนหินผู้หางนาค488ล้านปีมาดูได้ที่เมืองอู่ทองใช่ป่ะความรู้เหล่านี้เราเห็นหรือยังเราเดินขึ้นไปบนนั้นเดินได้ตั้งแต่ยุค488ล้านปีไปจนกระทั่งดูเมืองทวารวดีจากบนหลังของท่านพระพุทธบุตรสยคีรีใช่ไหมครับเดินอ้อมไปครับไปลงตรงวัดเขาธรรมเทียมการเดินป่าในแบบนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ชอบเด็กๆนี่จะชอบมากจัดชมรมไปแล้วไปเดินกันนี่คือการเตรียมคนเด็กๆเหล่านี้อีก5ปี10ปีเดี๋ยวก็จะเป็นคนที่ทำธุรกิจไม่เช่นนั้นนะครับผมจะบอกให้ตลาดร้อยปีสามชุกตะลอโตขึ้นมาในช่วง 2-3 ปีแรกมีคนนอกไปทำการค้าขายไปแย่งชิงไปเสนอราคาสูงกว่าเอาของนวลเข้ามาในแง่ของการค้าเนี่ยเงินมันไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมอาจารย์เขาก็เข้ามาแล้วก็มายึดครองห้องนั้นห้องนี้ห้องนั้นตอนหลังเนี่ยค่อยๆมีการเบียดกันแล้วก็เจ้าของห้องก็กลับเข้าไปทำดังนั้นถ้าคนอุทองไม่เริ่มก่อนเนี่ยก็จะมีคนอื่นเข้ามาแน่นอนนักลงทุนเท่าที่ทราบก็จะมีขายใหญ่ใช่ไหมฮะระดับประเทศระดับอะไรก็จะมาลงมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เป็นไรเขาก็ทำของเขาทำกฎหมายเท่าที่มีอยู่แต่อันนี้เนี่ยผมนำลงนี้มาเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าความสำคัญของแม่น้ำท่าจีนอันนี้บังเอิญเมื่อเช้าบังเอิญไปเจอนะครับมีเพลิงไหม้ที่จระเข้3,000เมื่อปีพุทธศักราช2,458นะไปเจอมาเนี่ยในสุพรรณบุรีเมื่อวานๆแล้วก็น่าสนใจเขาก็เลยมีการลงแจ้งความของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมาผมถึงนี้เรียงตรงนี้เอาไว้นิดหนึ่งนะครับว่าหรือเป็นลมหายใจในอดีตแห่งลำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เวียนผันมีเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายวันจระเข้3,000ผ่านเดือนปีสังเกตคำว่าพันตัวนี้ของผมนะครับเป็นทฤษฎีที่4ของจระเข้3,000อันยาวนานการพ้นแต่เกิดพบผู้หางนาคยังสงบบนถิ่นที่ย้อน488ล้านปียืนยันโดยกรมทรัพยากรธรณี นะครับแล้วก็มีหนังสือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหินเรื่องชั้นหินเรื่องลักษณะของหินโคดเขาหินโคดเขาหินผานี้ยังเกรียงไกรไปเถอะไปดูพากันไปดูเยาวชนได้ทุกรุ่นไปถ่ายรูปรูปแบบต่างๆมามีทีมหนึ่งนะครับของบริษัท A7 เนาะเขาก็ไปทำเส้นทางการท่องเที่ยวมามีการไปถ่ายรูปแค่ใบไม้ใบไผ่หล่นลงไปกองกับพื้นก็ลงมานอนแล้วก็ถ่ายเซลฟี่แค่นี้เขาก็ส่งให้เพื่อนดูกันได้ละเราเข้าอะไรเราเข้าอะไรนะครับเส้นทางการท่องเที่ยวการทดสอบดูตามกลุ่มสนใจมีอะไรต่างๆข้อมูลเหล่านี้มีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดบนเรื่องของจุดทุกจุดจนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ล่วงผ่านเป็นถิ่นฐานชุมชนคนยุคใหม่ผมเพิ่งมามีความรู้นะครับพี่เขียนว่าไทยเรานี่เรียกยุคประวัติศาสตร์มาตั้งแต่หลังพุทธศักราช7-800ไม่ใช่พุทธศักราชพุทธศักราชในประเทศไทยยังเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังเป็นยุคหินใหม่ใช่ไหมครับงั้นการที่เรามาเจออะไรทวารวดีหรืออะไรต่ออะไรเหล่านี้ประวัติศาสตร์ไทยยังไม่ได้ย้อนกลับไปจนถึงวันนั้นเห็นท่านผอ.กำลังพูดว่าจะต้องมาชำระประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณกันสมัยตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นถิ่นฐานชุมชนยุคหินใหม่ที่นาลาวแหล่งลูกปัดไม่ห่างไกลทิ้งเรือนร่างกับของใช้ฝังไว้ใต้ดินตัวนี้คือที่ไปเจอมานะครับนับพันปีก่อนพุทธกาลเกิดพุทธศักราชกำเนิดยังไม่สิ้นเพราะขนาดข้ามพุทธศักราชมาแล้วเนี่ยยังเป็นศูนย์กลางแหลมทองแหล่งทำกินสุวรรณภูมิในแผ่นดินอุษาคณีเป็นศูนย์กลางสุวรรณภูมิมีหลักฐานฝรั่งเฟลิงยืนยันเขียนเอาไว้แค่ไม่กี่บรรทัดเอาไปเป็นไฮไลท์สามารถที่จะชูได้บอกนี่เมืองโบราณแห่งใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดและมีหลักฐานเยอะที่สุดของประเทศไทยจึงก่อเกิดแหล่งชุมชนคนน้อยใหญ่ทั่วแผ่นดินกว้างไกลได้หันเห
รับพระพุทธศาสนามาปนเปเรื่องนี้ยาวมากแล้วก็กรมศิลป์ได้เล่าเรื่องเหล่านี้เอาไว้เยอะแยะกับหลักฐานที่เจอพระรูปพระพุทธรูปอุบาทหรืออะไรต่ออะไรทั้งผีพรามถ่ายเทความเชื่อคนนี่อยู่ในเรื่องราวเกิดแบบอย่างสร้างสรรค์วัฒนธรรมทวารวดีจึงเหนี่ยวนำขยายผลตอนนี้ก็เกิดไฟวาบ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 ขึ้นทั่วทุกแห่งทั่วประเทศเลยคราวนี้หลายจุดตั้งแต่เหนือสุดมาก็คือเมืองหาริพุนชัยตั้งแต่ยุคทวารวดีเป็นยุคเดียวกันแล้วก็ไล่ลงมาจนทั้งถึงตอนใต้107แห่งที่เป็นเมืองโบราณที่พบว่าเป็นเมืองในยุคสมัยทวารวดีอันนี้ไปค้นคว้าจากเอกสารของอาจารย์บัญชาที่มาทำในช่วงแรกนะครับเมืองแห่งนี้เป็นทางผ่านของผู้คนที่เวียนวนขายค้าจากแดนไกลนั่งมองพี่ทองสุขพี่สุธีราก็นึกภาพเอ๊ะมันเป็นศูนย์กลางการค้าตรงนี้อยู่ได้ไงผมเห็นก็ศูนย์กลางตอนในช่วงสัก30ปีที่แล้วที่ร้านทองกับร้านเครื่องไฟฟ้าขายดีที่นี่คนก็วิ่งเข้ามาเป็นศูนย์ทองการค้าใช่ไหมครับแต่ก่อนหน้านั้นมันนึกไม่ออกมันมายังไงแม้กระทั่งคุณลุงมนัสเล่าให้ฟังว่าสงครามโลกครั้งที่2เพิ่งจะมาฟื้นตลาดตรงนี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับตลาดอู่ทองเพิ่งจะมามีหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นตลาดที่มาตั้งทีหลังเมืองจระเข้3,000หรืออำเภอจระเข้3,000ด้วยซ้ำไปแต่การค้ายังอยู่นะครับจนล่วง1600หลังพุทธกาลแล้วถึง1600นะครับตัวเมืองจึงรอนรานล่มสลายทิ้งคูเมืองเจดีร้างลางมะลายพาโยกย้ายไปตั้งมั่นพันทุมบุรีเอาละไปอยู่สุพรรณกันดีกว่านะครับตอนนั้นผมก็ยังอยู่เมืองจีนอยู่เลยเพราะว่ากงผมอยู่สัวเถา ผมยังไม่ได้มาถึงแต่ไม่แน่นะอาจจะเวียนว่ายอยู่แถวนี้เด็กๆที่อยู่แถวนี้อาจจะอยู่ตั้งแต่ยุคทวารวดีก็ได้นะครับเกิดใหม่กันแล้วไม่รู้อีกกี่รอบทิ้งร่องรอยฝากฝังไว้ในแผ่นพบเจียนพันปีอีกคำรบจึงพบที่กรมดำรงดำรินามตามคดีท้าวอู่ทองจึงเกิดมีตามเชื่อกันแล้วก็บอกว่าท่านเชื่อไว้เป็นอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ใช่นะท่านเข้าใจผิดเฉพาะตรงนั้นแต่คนที่โยกย้ายไปมีจริงใช่ไหมครับใช่ไหมครับคนที่โยกใช่เพียงลมหายใจในอดีตแหล่งน้ำคงยังศักดิ์สิทธิ์แม้เปลี่ยนผันคนยังเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายกันจระเข้3,000ยังมั่นคงอันนี้หมายถึงบอกให้รู้ว่าจระเข้3,000มาก่อนอู่ทองแล้วอู่ทองเติบโตขึ้นมาจากชื่อท้าวอู่ทองที่กรมพระยาดำรงให้มาเมื่อวานผมถามพี่อรักว่าเอ๊ะแล้วเมืองอู่ทองเขาเรียกชื่อเก่าว่าอะไรแล้วตอบว่าไงครับปุษยคีรีบอกไม่ใช่วสยคีรีมันอยู่ในหินแล้วหินเราเพิ่งมาเจอกันทีหลังเออแถวนี้เขาเรียกกันว่าอะไรเรียกเขาพระใช่ไหมเรียกอะไรฝากพี่ๆนะครับท่าพระใช่ไหมฮะท่าพระยาจักรใช่ไหมฮะท่าพระยาจักรหรือเปล่าใช่อันนี้หรือซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะครับนั้นในส่วนของการที่ผมจะจบในช่วงท้ายนะครับในแง่ของการเตรียมความพร้อมเนี่ยผมคิดว่าคนเมืองอู่ทองเนี่ยพร้อมยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอยู่รวมตัวกันอยู่ในกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยคนที่อยู่รอบๆทางอปทก็ไปเตรียมแล้วมีหลายชมรมผู้หางหน้าก็ทำหน้าที่เป็นไกด์เป็นหลักชมรมบ้านโคก็ทำแบบหนึ่งชมรมดงเย็นก็ทำเรื่องอาหารชมรมจระเข้3,000ก็ทำเรื่องท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำจระเข้3,000ชมรมอะไรอะไรอะไรก็ทำของตัวเองไปเนี่ยเอ็มเหล่านี้เนี่ยเป็นแมนทั้งหลายเนี่ยได้ทำความเข้าใจเรียนรู้ศึกษาแต่ผมยังอยากจะเรียนเสนอทางท่านผอ.ในแง่ของมูลนิธิครับว่าน่าจะมีสถาบันการจัดการความรู้ของมูลนิธิสุวรรณภูมิเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดการความรู้เฉพาะประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่เป็นการจัดการความรู้ในยุคใหม่ด้วยการจะเปลี่ยนจะปรับจะดัดแปลงหรืออะไรต่อมีอะไรทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปมากขึ้นดังนั้นผมว่าเรื่องเงินก็ยังไม่ใช่เรื่องหลักของที่นี่เอ็มที่เป็นมันนี่ก็ไม่ใช่แมนเราก็พร้อมเอ็มก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆและผมว่าเป็นอพท.7เป็นแห่งสุดท้ายที่ได้เข้ามาจากการผลักดันของผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากแล้วก็คนอู่ทองก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยเนี่ยเพราะคงยังไม่มีอพท.8นะฮะคงไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วนะเป็นอพท.สุดท้ายเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ศึกษาต้องบอกนะครับ
แต่ว่าขณะนี้อปท.ก็ขยายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเนี่ยจะเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดีเด็กๆทั้งหลายเนี่ยจะมีโอกาสมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะไปเรียนสาขาไหนสาขาไหนกลับมาพอวันหนึ่งกลับมาเนี่ยเขาจะทำได้ดีเป็นอย่างมากเหลืออย่างเดียวคือเรื่องของการจัดการ management การจัดการตรงนี้แต่ละคนแต่ละกลุ่มจะจัดการตัวเองยังไงแล้วที่สุดท้ายถัดไปที่เรากำลังช่วยกันทำในหลายๆกลุ่มคือเรื่อง marketing หรือเรื่องการตลาดวันนี้ชวนเพื่อนมาเที่ยวที่นี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างนี้ต้องมีโปรแกรมสามารถทำขึ้นมาได้แล้วพาได้แล้วมาวันเดียวอย่ามานอนค้างคืนเถอะแล้วนอนค้างคืนไปค้างที่ไหนมีโฮมสเตย์ที่ไหนบ้างยังมีรีสอร์ทที่ไหนบ้างยังไม่พร้อมไปในเมืองหรืออะไรทำนองนั้นได้ทั้งหมดนะครับสามารถที่จะไปได้ทั้งหมดร้านอาหารพร้อมเพรียงแล้วหรือยังอยากเข้าไปเที่ยวตลาดอู่ทองมีที่จอดรถไหมเนาะฝากพี่ทองสุขนะครับจะไปจอดรถที่ไหนดีเนาะใครจะรู้ว่าจะไปจอดที่หน้าศาลเจ้าพ่อพญาจักรจอดได้12คัน20คันไม่รู้จักกันไม่ให้จอดจริงไหมฮะให้จริงอ่ะเขาให้เขาครับพี่ประสานเดี๋ยวช่วยดูหน่อยแต่เดี๋ยวผมคิดว่าคงจะมีเวลาให้กับท่านเหล่านี้ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นว่างั้นการจัดการกับการตลาดที่เป็นเรื่องที่เราคงต้องคุยกันอีกเยอะนะครับที่จะตามมาแล้วหลายท่านก็ได้มีประสบการณ์ผมคิดว่าข้อมูลทุกท่านมีอยู่เยอะอยู่แล้วทั้งหมดในแง่มุมของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่งตั้งปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นทางการก่อนหน้านั้นยังไม่เคยตั้งนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมคนแรกคือผมก่อนหน้านั้นคือมีแต่รักษาการตอนเป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวมาจนอาจารย์วิเชียรก็รักษาการทั้งหมดจนกระทั่งมาปีนี้ถึงแต่งตั้งมาก็มีความพร้อมที่จะดำเนินการก็จะเป็นตัวช่วยในการประสานกลุ่มก้อนต่างๆนี่แหละครับแล้วก็มาพูดกันเรื่องความรู้พูดเรื่องการจัดการยิ่งเรามีสถาบันอุดมศึกษาได้มามีส่วนร่วมเห็นวันนี้ก็คงได้มีส่วนร่วมกับทางท่านอาจารย์กับสถาบันนี้นะครับทำในเรื่องของการศึกษาด้านการท่องเที่ยวหรืออะไรแล้วปีนี้ก็โชคดีครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวก็กลับมาเปิดที่นี่ใหม่ครั้งจะจับรับนักศึกษารุ่นใหม่เป็นรุ่นที่10คือเขาเลิกไป3รุ่นเขาย้ายไปอยู่ที่กำแพงแสนนะครับผมเป็นกรรมการมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วพอกลับมาใหม่คราวนี้มันจะดังกว่าเดิมเพราะว่าศูนย์กลางมันอยู่ที่นี่เราก็กำลังจะทำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างเมืองโบราณอู่ทองกับ AEC ให้เป็นประเด็นให้ชัดเจนไปเลยว่าถ้าจะเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าใน AEC ในประเทศต่างๆไอ้แต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีคุณลักษณะยังไงจะได้ไม่เราไม่ได้เป็นต้องไปนั่งว่าคนจีนว่าพวกนี้กินแบบนี้แบบนี้มันไม่เหมาะสมหรืออะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นอะไรก็ต้องตั้งหลักตั้งรับคนเหล่านั้นให้เหมาะสมแต่ถ้าจะเป็นแบ็คแพ็คแบบญี่ปุ่นหรือแม้แต่คนจีนเดี๋ยวนี้นะครับเขาก็เที่ยวคนเดียวเที่ยวครอบครัวเล็กๆคนมีสตางค์เนี่ยเขาก็เริ่มแบบมีคลาสมีอะไรต่ออะไรที่เราเห็นนะครับงั้นลูกๆหลานๆมีใครจบจะจบม.6ไหมลูกเนี่ยเรียนของอาจารย์มีท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมอยู่กรุงเทพใช่ไหมถ้าใครจะเรียนอยู่ที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีนะครับของมหาลัยเกษตรศาสตร์สุพรรณบุรีขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก็อยู่ที่ข้างโรงเรียนสูงสุมานพดุงวิทย์อยู่ตรงนี้รับง่ายแล้วก็เรียนไม่ยากราคาก็ไม่ได้แพงเป็นมหาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะวิทยาเขตสุพรรณบุรีฝากเอาไว้ตรงนี้เป็นการเตรียมคนแล้วผมว่าเวลา5ปี8ปี10ปีไม่ได้นานเกินกว่าที่ในอดีตที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้พยายามจะทำกันมาพี่ๆก็ได้พยายามจะทำกันมานะครับผมขอจบลงตรงนี้ดีกว่าเพื่อว่าจะได้ให้หลายๆท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหมออนุสักคงมาลัยนะครับท่านก็ค่อนข้างให้ความหวังนะครับน่าดีใจแทนคนอู่ทองท่านบอกว่าเมืองโบราณอู่ทองมีความพร้อมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าเรื่องของคนนะครับโดยเฉพาะที่อปท.ได้สนับสนุนและทำกิจกรรมต่างทั้งปัจจุบันและในอนาคตแล้วก็ท่านยังให้ยาหอมว่าเมืองอู่ทองจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์การแหล่งท่องเที่ยวนะครับนะครับก็ในอนาคตเป็นไปได้ครับเพราะว่าเรามีทั้งอดีตเรื่องราวในอดีตและมีสิ่งที่จะทำเพิ่มเข้ามานอกจากนี้ท่านยังได้กรุณาให้คำแนะนำว่าความพร้อมอีกอันหนึ่งว่าจะให้เรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มต่างๆนะครับควรจะได้ตั้งกลุ่มย่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านขอให้ตั้งคนเก่าเมืองสุพรรณเป็นต้นหรือน้องๆนะครับน้องๆนักเรียนก็ไปตั้งกลุ่มของน้องๆค
ราะนั้นคงถ้าเรามีกลุ่มย่อยหลายๆกลุ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องเหมือนที่เรามีกลุ่มเรื่องอาหารยมลมอาหารชมรมท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีกลุ่มย่อยเรื่องกลุ่มเหล่านี้จะเข้มแข็งเหมือนที่อาจารย์วรเวทว่านะครับคนก็จะเข้มแข็งและสุดท้ายชุมชนเราก็จะเข้มแข็งแต่ว่าปัญหาเช่นเรื่องของสถานที่จอดรถหรืออะไรเนี่ยเราควรจะทำเรื่องของการตลาดนะท่านแนะนำให้ทำเรื่องการตลาดนะครับถ้าเราทำตรงนี้ประชาสัมพันธ์เราก็คงเรื่องของมีความเข้มแข็งมากขึ้นสุดท้ายท่านเองประวรณาตัวว่าในฐานะของประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดท่านจะประวรณาตัวที่จะช่วยสนับสนุนให้กับเมืองโบราณอู่ทองก็เป็นน่ายินดีปรบมือให้ท่านอีกครั้งครับขออนุญาตวิทยากรทั้ง3ท่านเนื่องจากเราไม่มีเวลาเลยไม่ได้ให้โอกาสท่านสรุปก็แล้วกันเวทีนี้เป็นช่วงที่สำคัญผมขออนุญาตนะครับจะโยนไมค์ไปข้างล่างนะครับขอเจ้าหน้าที่เดินไมค์ด้วยครับส่งไมค์นะครับก็เป็นเวทีครับเชิญครับจากที่วิทยากรท่านได้นำการอภิปรายให้ข้อมูลไป3ด้านหลักๆท่านมีประเด็นอะไรที่จะแลกเปลี่ยนในวงสัมมนามีข้อมูลอะไรจะแลกเปลี่ยนกันยินดีนะครับในช่วงก่อนรับประทานอาหารครับเชิญครับครับขออนุญาตแนะนำตัวด้วยนะครับกับผมชื่อนายประสานเรืองสุขดมครับขณะนี้ก็เป็นประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1เป็นกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดสุพรรณบุรีอดีตก็เคยเป็นประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี2สมัยนะฮะวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้ฟังท่านคุณหมอรุ่งศักดิ์โอ้ท่านพูดมีความรู้มากมายท่านเขมรชาติท่านวิทยากรจากมหาวิทยาลัยดุสิตในการมีส่วนร่วมนั้นผมเกิดที่อู่ทองนะฮะปีนี้ก็68 ก็เป็นคนแก่นะถามว่าเรามีส่วนร่วมในสายเลือดท่านเขมรชาติก็คงทราบดีนะฮะเมื่อก่อนนี้ผมบางครั้งไอ้ศิวลึงเนี่ยไปเจรจาดีๆบอกว่าให้ไปคืนไม่คืนผมก็ไปบอกท่านว่าไอ้บ้านเนี่ยมันมีศิวลึงผมมีวัตถุที่เป็นโบราณพวกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พอมอบให้ผมบอกแม่บ้านว่าอยู่บ้านเรามันไม่มีประโยชน์ถ้าไปอยู่พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะได้ดูแลลูกหลานได้เห็นถามว่าเรามีส่วนร่วมอะไรอย่างแม่น้ำจระเข้สัมพันธ์เนี่ยผมก็เป็นคนริเริ่มถามว่าแม่น้ำจระเข้สัมพันธ์ขนาดนี้มันขาดจากความเป็นแม่น้ำจระเข้สัมพันธ์เพราะน้ำมันแห้งหมดผมบอกท่านปัญหาว่าต้องสร้างเขื่อนยางตรงหนองขอนก็ได้สร้างปรากฏว่าขณะนี้มันจะพังแล้วความเป็นแม่น้ำก็จะหมดไปแล้วในฐานะที่ผมเป็นประธานหอกลุ่มจังหวัดผมนั่งอยู่ถามว่าจังหวัดนำเสนอไหมไม่นำเสนอแต่ในฐานะผมเป็นคนอู่ทองผมบอกว่าต้องซ่อมแซมเขื่อนยางตัวนี้ถ้ามันพังไปแล้วปุ๊บอู่ทองเป็นอัมพาตหมดคูเมืองก็ไม่มีน้ำแนวนโยบายท่านรองผู้ว่าว่าจะเอาน้ำจากจระเข้สัมพันธ์ไปไอ้เขื่อนเขาทอมเทียมเนี่ยเขาทำไม่ได้เห็นไหมว่าเรามีความรับผิดชอบร่วมกันตั้งงบประมาณให้เขา20ล้านปรากฏว่าราชการก็ยังงองแงไม่ทำให้เงินมาแล้วนะเขาให้เงินกลุ่มจังหวัด 4,500 ล้านสุพรรณบุรีเอามาได้800ล้านใน800ล้านเนี่ยผมเป็นคนนำเสนอเข้าอู่ทองเกือบ200ล้านแล้วผมยังท่านเห็นไหมไอ้เขื่อนตรงเขาตำเทียมอ่ะคุณหมอรุ่งศักดิ์มันรั่วผมก็ตั้งงบมา30ล้านตั้งข้างบนลงมาข้างล่างเลยนะไม่ให้มันรั่วก็ดูว่าเอ๊ะก็ใช้ไอ้ผ้ายางปูอ่ะถามว่าไอ้เขื่อนตรงนั้นมีการบูรณะต้องสองครั้งแล้วมันก็ยังรั่วเราในฐานะคนอู่ทองไม่มีใครสั่งเราเราก็เลยเอ้าตั้งมาเลย30ล้านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีวิสัยทัศน์และจินตนาการถามว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้ามันขาดน้ำปุ๊บจบถามว่าราชการเนี่ยการให้งบมาเนี่ยเขาต้องถือหลักการคุ้มค่าเรื่องการค้าขายเหมือนกันมันจะต้องมีหลักความจริงดีมันสะพายถามว่า
ยังกับตลาดข้าวห้องแหละผมบอกชาวตลาดข้าวห้องบอกว่าบอกภาคราชการว่าเวลาเราจะสู้เนี่ยเราต้องสู้แบบคนขายได้คนซื้อได้ถามว่าคุณสู้7วันเนี่ยคุณก็ตายไอ้คนขายตายคุณไม่ต้องรู้ตลาดน้ำอัมพวันดิมันยังสู้แค่2วันเลยอัมพวาตลาดเขาใหญ่ระดับประเทศถามว่าคุณสู้แบบไม่มีหลักการเนี่ยเราต้องให้ความรู้เขาอย่างตลาดก็ห้องเนี่ยคุณสู้7วันคุณก็ตายไอ้คนขายตายตรงนี้มันเป็นเรื่องเชิงละเอียดอ่อนตลาดสามชุกผมค้านเต็มที่เลยจะไปสร้างตึกเนี่ยคุณกำลังฆ่าเขานะถามว่าตลาดสามชุกเนี่ยอาศัยภาครัฐหรือเปล่าอาศัยน้อยมากเพราะเขามีความสำนึกในตัวตนของเขาเขาต่อสู้ด้วยตัวตนอู่ทองเราเนี่ยตัวตลาดมันไฟไหม้หมดแล้วเราจะเอาในตลาดมาขายไม่เป็นไม่ได้หรอกเราจะต้องเอาความเอาอัตลักษณ์ของเราความเป็นประวัติศาสตร์ถามว่าคุณโปรโมทมากๆเขามาแล้วไม่มีอะไรจบครับจุดขายของเราคือคูเมืองคูเมืองถ้าไม่มีน้ำก็ตายน้ำมาจากไหนอ่ะมาจากเขื่อนยางบังคับมาน้ำตัวนี้สามารถบังคับน้ำไปเขื่อนเขาทอมเทียมถามว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยสร้างแล้วเนี่ยเราไม่มีคนดูแลไม่มีคนรับผิดชอบตรงนี้เราจะทำยังไงสนามกีฬาตรงอะไรตรงที่ลอยดอนสะดาวเดือดเนี่ยสร้างแล้วก็ทิ้งถามว่าตรงนี้มันเรื่องเสียหายขณะนี้ผมก็ทราบว่าโครงสร้างการพัฒนาเขตท่องเที่ยวพิเศษเนี่ยมันจะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นโครงการสุดท้ายต่อไปเขาจะยุบเข้าไปในกระทรวงการท่องเที่ยวก็นับว่าเป็นสิ่งที่โชคดีของคนอู่ทองเราจะเป็นโครงการสุดท้ายการที่เราจะพัฒนาเมืองเราให้ยั่งยืนนั้นเราจะต้องพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มันคงทนถาวรผมขอฝากท่านเขมชาติว่าเราศึกษามานานทำไมเราไม่กระดูกอะที่เราเจอเนี่ยไปพิสูจน์ DNA ว่าไอ้ที่เราเจอเป็นภูเขาลังกาที่นาราวเนี่ยมันเป็นคนเผ่าพันธุ์ไหนที่ผมทราบเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคนมอญแล้วต่อมาก็อิทธิพลของพวกเขมรก็มาครอบงำนะแล้วถามว่าอยู่ดีๆเมืองมันล้างไปมันล้างเพราะอะไรตรงเนี้ยเรามีโบราณวัตถุแต่เราไม่ศึกษาให้มันถ่องแท้ว่าไอ้คนที่มันมีอยู่เนี่ยทางวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ในกระดูกอะเราก็กระดูกเนี่ยไปทิ้งถ้าเป็นภูเขาลังกาที่นาราวเนี่ยบ้านนาราวเนี่ยเดิมทีเขาเรียกว่าบ้านนายาวมันเป็นที่ทำนาที่ยาวต่อมาก็เพี้ยนไปเป็นนาบ้านนาราวนายาวครับแล้วก็มีคนจีนเนี่ย4ครอบครัวมาอยู่ที่บ้านนาราวถามว่าคนเชื้อสายแท้ไทยแท้ๆเนี่ยมันก็ตกเกาะติดแม่น้ำจระเข้สัมพันธ์ก็มีวังพองหนองบัวจระเข้บ้านท่าพระบ้านนาราวบ้านยี่แสถามว่าไอ้คนที่มันมาตอนหลังเนี่ยคือบ้านคนลาวเวียงลาวเวียงเนี่ยมันก็ถูกเรื่องภัยสงครามเนี่ยอพยพมาเป็นครอบครัวแล้วพวกเราโซ่งเนี่ยก็มาที่หลังลาวเวียงนะมันมาอยู่เพชรบุรีแล้วก็มาแล้วก็เสร็จแล้วอยู่แล้วเขามีความรู้สึกว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขเขาก็ย้ายมาในอู่ทองเนี่ยมีเราโซ่งอยู่3ตำบลคือตำบลบ้านดอนตำบลดอนมะเกลือแล้วก็ตำบลหนองโอ่งถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเขมชาติเห็นไหมว่ามีบ้านเราโซ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะฮะมีครั้งหนึ่งไฟไหม้หลังคาผมออกตังไปใส่นะช่วยกันออกตังไปใส่จำได้ไหมครับถามว่าตรงนี้มันก็ไม่ใช่เป็นจุดประวัติศาสตร์ของคนที่นี่แต่มันเป็นจุดขายที่มันมองมีอัตลักษณ์มีความเป็นตัวตนของโครงสร้างบ้านซึ่งขณะนี้มันหายากมากผมซื้อควาย2ตัวไปเป็นองค์ประกอบท่านจำได้ไหมที่หมู่บ้านโซ่งอ่ะ
ช้เงินส่วนตัวต้อง 2-3 หมื่นแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่ปุ๊บมันเกิดการเสียหายก็ไม่มีการบำรุงรักษาปัญหาสิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้วต้องมีอะไรขนาดนี้เราจุดขายเราก็มีอะไรพิพิธภัณฑ์อู่ทองเนี่ยขนาดนี้เป็นจุดขายที่ดีที่สุดเรียบร้อยที่สุดผมถามว่าของที่ของโบราณเนี่ยถ้าหากคุณตั้งอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะตั้งมันก็ไม่มีราคาขนาดนี้พิพิธภัณฑ์อู่ทองเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องนี้แล้วเรื่องที่สองคือเรื่องพระแกะสลักตรงนี้ก็เป็นจุดขายถามว่าภูมิทัศน์เราก็ไม่มีการวางแผนเลยพระก็จนจะเสร็จแล้วปรับภูมิทัศน์ก็ไม่มีก็ไม่มีการปรับถามว่าเราจะทำอย่างไรที่จะปรับภูมิทัศน์ให้มันสวยงามถามว่าผมพูดตลอดเวลาว่าคนสุพรรณเนี่ยเราไม่มีสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติในการท่องเที่ยวแต่มันมีสิ่งที่มันเป็นโบราณวัตถุแล้วสิ่งที่สร้างมาเนี่ย ก็เกิดจากการหางบประมาณมาทำผมเคยเดินทางกับท่านบรรหารไปเซ็นสัญญา MOU ที่เมืองเฉินตูในหมู่บ้านลี่เจียงหมู่บ้านจิวเจ้โกท่านบรรหารเป็นคนเก่งนะเราต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนแก่แต่ท่านเป็นคนเก่งแก่แต่แจ๋วเวลาไปเนี่ยท่านก็เอาลูกน้องไปสถาบันนี้ไปก็ไปถ่ายรูปถ่ายลูกน้องก็ถ่ายไปท่านก็มองไปเสร็จแล้วก็มาย่อเอามาพัฒนามายังหมู่บ้านลี่เจียงที่หลักเมืองเนี่ยมันเป็นส่วนน้อยแต่ท่านก็มามีการพัฒนามีการเอารูปแบบที่เห็นนั่นแหละผมก็ไปคุยกับไอ้นักแสดงจิวเจ้โกเนี่ยถามว่าเฮ้ยการแสดงคุณมันทำไมดูสวยแท้เขาบอกว่าท่านประธานเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกมาดูที่เมืองไทยนี่แหละเอาการแสดงที่มันไม่เป็นระบบไม่เป็นหมวดหมู่ก็เอาโครงสร้างที่มันการแสดงที่มันเป็นหมวดเป็นหมู่ของคนไทยแล้วเนี่ยไปปรับประยุกต์เห็นว่าการปรับประยุกต์การพัฒนามันเป็นที่เรื่องสำคัญแต่โบราณกาลเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกมันก็แสดงแบบไม่เคยมีแล้วก็เราต้องยอมรับว่าคนไทยเราเก่งนะคนไทยเราเห็นรูปปุ๊บเอามาเป็นท่าแสดงได้เลยเยอะแยะตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าผมเคยพูดอยู่ว่าครั้งหนึ่งผมเป็นเด็กนะผมเสียใจมากครูประชาบาลเนี่ยให้ผมไปแบกอิฐที่เจดีย์หมายเลขหนึ่งเนี่ยมาทำถนนที่โรงเรียนบ้านท่าพญาจักรเนี่ยมันน่าเศร้าใจคนยุคก่อนมันไม่มีจักคิดนะตรงนี้มันและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากท่านเขมชาติถามว่าเขามาดูเจดีย์แล้วเขาก็อยากจะมีจินตนาการว่ามันเป็นรูปร่างอย่างไรครั้งหนึ่งกรมศิลปากรเนี่ยเคยมีรูปแบบเจดีย์เนี่ยไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เอามาตั้งดิหรือสร้างใหม่ว่าให้มันอยู่ตรงเจดีย์นั่นน่ะมันได้เกิดจินตนาการว่าเฮ้ยเจดีย์ที่เห็นตรงเนี้ยมันเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยเราทำไมไม่บูรณาการล่ะเราบูรณาการปุ๊บเขามามองปุ๊บเห็นแต่สร้างเจดีย์แต่เขามาเห็นสร้างเจดีย์แล้วเขามีจินตนาการเห็นว่าเจดีย์มันรูปร่างอย่างเงี้ยมันก็เกิดมันก็เกิดอรรถรสอ่ะในการดูการชมและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายนะฮะความเป็นประวัติศาสตร์ของอู่ทองเนี่ยเราช้าตอนนี้มันจะหมดมันจะจุดขายเราอัตลักษณ์เรามันจะหมดไปแล้วก็ฝากท่านด้วยนะฝากท่านด้วยเพราะว่าตอนนี้โครงสร้างก็ประมาณนี้นะเมื่อก่อนนี่เขาลงกลุ่มจังหวัดนะตอนนี้มันไปอยู่ที่ภาคแล้วงบพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจน่ะ
ตอนนี้กำลังให้กลุ่มละ 4,500 ล้านสุพรรณเราได้800ล้านภายใน30ภายใน1ตุลาเนี่ยถ้าไม่ใช้ก็เอาคืนหมดแล้วงบปีหน้าเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ภาคตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาภาคกลางของหอการค้าก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยถ้ามีไอเดียมีสิ่งที่มันสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถทำได้นะครับก็ให้รีบๆทำนะครับก็เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเราตอนนี้เราขาดทุนในปัญหาท่านตายไปแล้วสมัยก่อนนี้เราเคยตัวฮะคุณมหาคิดให้เสร็จตอนนี้ไม่มีคนคิดเรายังถูกทางส่วนกลางเขาอคติกับเราบอกไอ้พวกสุพรรณนี่มันเอางบไปมากมายมานานแล้วตอนนี้ต้องให้มันอด ตรงนี้ก็ฝากท่านด้วยนะฮะมีอะไรก็ช่วยกันคิดแล้วก็นำเสนอเข้าไปนะฮะเพราะมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดคือการท่องเที่ยวครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณคุณประสานครับขออนุญาตคุณประสานนิดหนึ่งเรื่องรูปแบบเจดีย์ก่อนผมเกษียณนั่นก็ปีก่อนนั่นก่อนผมเกษียณทางอปท.ก็ให้งบประมาณไปเราทำรูปแบบเจดีย์ที่เป็นรูปแบบสันนิษฐานเต็มองค์นะครับเราทำเป็นเซรามิกเป็นแผ่นพร้อมกับโบราณวัตถุที่พบบริเวณนั้นเราติดอยู่8แห่งที่เป็นเจดีย์สำคัญเช่นดีๆหมายเลข2หมายเลข1หมายเลข11 13แม้กระทั่งบนเขาพระอันนี้ผมจำไม่ได้หมดก็มี8แห่งก็ทำไปบ้างแล้วครับท่านต่อไปขอเรียนเชิญครับครับจะมีท่านใดครับน้องๆเตรียมไว้นะครับมา2โรงเรียนใช่ไหมครับอู่ทองกับอู่ทองศึกษาไหลส่งตัวแทนนะครับมาฟังแล้วเราได้อะไรหรือทำอะไรกันบ้างแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ขอเชิญครับท่านใดจะมีข้อคิดเห็นยังมีเวลาอีกนิดนึงตอนนี้เที่ยง15แล้วจะหิวมีไหมครับไม่มีน้องๆมีไหมครับจะบอกว่าเราทำอะไรบ้างเราตั้งกลุ่มชมรมเรามีมะกุเทศหรือยังจะบอกว่าเคยอยู่ที่ปราจีนน่ะที่เมืองศรีมโหสถจะมีน้องๆวันเสาร์อาทิตย์เขาสลับกันไปอยู่วันละ2คนเขารวมตัวกันเองไม่อยากจะบอกว่าวันหนึ่งเขาได้เท่าไหร่ไม่อยากให้คิดเรื่องของเงินแต่ว่าให้คิดว่าเรามีจิตอาสาในการที่จะนำชมสิ่งของดีๆให้กับบ้านเมืองเราที่เมืองศรีมหาสถน้องๆเขาไปรวมกันเองนะครับถ้าเราจะไปทำบ้างเหมือนที่ทางวิทยากรว่าไปตั้งกลุ่มเราไปคิดมีไหมครับจะมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมครับเชิญท่านรองครับครับขออนุญาตผมประยูรณ์สัมพินพงศ์ครับตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลอู่ทองแล้วก็ยังมีตำแหน่งซึ่งได้รับเกียรติจากอปท.ให้เป็นประธานชมรมท่องเที่ยวนะครับก็ขออนุญาตแชร์ความคิดเห็นในเรื่องหัวข้อนะเรื่องการขับเคลื่อนเมืองโบราณอย่างยั่งยืนจริงๆเท่าที่ประสบการณ์ที่ไปดูงานมากับอปท.มา3ปีนะก็ผมว่าได้สรุปข้อสั้นๆก็คือคำว่าอย่างยั่งยืนเนี่ยบางทีเราไปนึกถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่มันมโหฬารแต่จริงๆแล้วกุศโลบายที่เขาทำให้เราให้เราท่องเที่ยวแบบอย่างยั่งยืนเนี่ยนั่นก็คือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะครับว่าชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมไปดูงานที่ไหนก็แล้วแต่ผมว่าวัตถุดิบซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่แตกต่างกันในความสามัคคีการจัดการของชุมชนนั้นๆจะเข้มแข็งขนาดไหนนะครับไปดูงานครั้งแรกที่น้ำเชี่ยวชมรมพาสมาชิกไปดูแล้วอู่ทองของเยอะกว่าเยอะแต่ว่าอู่ทองเนี่ยยังขาดเรื่องหนึ่งความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางที่คุณหมออนุสักพูดว่าเรื่องที่จอดรถในอู่ทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอะไรฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะที่การท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้คือคนอู่ทองต้องภูมิใจในของที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตนะครับเจดีย์โบราณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นรากเหง้าของคนอู่ทองนะเมื่อไหร่ที่คนอู่ทองไม่มีความภูมิใจผมว่า
การท่องเที่ยวเกิดขึ้นไม่ได้ครับก็ผมเองก็อายุประมาณก็ใกล้60แล้วนะครับก็จะฝากน้องๆที่โรงเรียนนะครับว่าท่านน้องๆลูกหลานที่อยู่ที่อู่ทองเนี่ยก็จะฝากให้ช่วยกันสืบสานตรงนี้ไปนะครับว่าเราดูสิครับว่าวิทยากรทั้ง4ท่านเนี่ยเขาอยู่ที่อื่นเขายังมาช่วยอู่ทองนะครับและเราคนอู่ทองแท้ๆเลยเนี่ยเราจะไม่ช่วยอู่ทองบ้านเกิดเราหรอครับอย่างเช่นที่คุณประสานพูดมาว่าเราคนอู่ทองยังไงก็ต้องตายที่นี่ผู้ว่านายอำเภอหรืออบท.สักวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่คนที่อยู่ที่นี่จริงคือพวกเรานี่แหละครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการท่องเที่ยวแต่ยั่งยืนและก็เป็นคืออีกเรื่องคือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เราเคยพูดกันนะครับการท่องเที่ยวแบบนี้เป็นการท่องเที่ยวลักษณะเขาเรียกว่าสืบทอดอาชีพวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนวัตถุทั้งหลายที่เรามาสร้างขึ้นมานี่ก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับอย่างกรณีพระใหญ่เนี่ยถามว่าถ้าเราจะต้องรอให้พระใหญ่เสร็จไหมไม่ต้องครับตอนนี้เราก็ทำท่องเที่ยวได้พระใหญ่เป็นส่วนเสริมที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาดูวิถีชีวิตเราเนี่ยมาเพิ่มขึ้นเอาเงินมาใช้ที่อู่ทองมากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องช่วยกันเน้นย้ำโดยเฉพาะครับบุคลากรที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในเทศบาลที่อยู่ในอำเภออู่ทองทั้งหมดต้องช่วยกันทุกคนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับมีสักท่านไหมครับไม่มีนะครับไม่มีนี่ผมมีประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งก่อนจบคือทางมูลนิธิสุวรรณภูมิเนี่ยยังมีจัดเสวนาทางวิชาการที่ดีๆต้องยอมรับว่าดีมากอีกหนึ่งครั้งวันที่8สิงหาคมนะครับ2560เราจะไปจัดที่หอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรีเพื่อกิจกรรมครั้งนี้เราจะจัดให้มันกว้างขึ้นนะครับเราจะเชิญนักวิชาการมาฟังคนนอกมาฟังรวมทั้งส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีโอกาสได้มารับรู้เนื่องจากนิทรรศการครั้งนี้เนื่องจากการเสวนาครั้งหน้าเนี่ยเราจะจัดเรื่องสุวรรณภูมิเชื่อมโยงการค้าโลกก็จะคล้ายๆกับที่ทั้งคุณหมออนุสักได้พูดมาครั้งนี้เราจะให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์เรื่องตั้งแต่การค้าโลกที่แล้วก็เชื่อมโยงมาถึงสุวรรณภูมิแล้วสุดท้ายก็เชื่อมโยงกับเมืองโบราณที่อยู่ในสมัยเดียวกับเมืองอู่ทองไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรีเมืองคูบัวที่ราชบุรีแถวเมืองดงละครที่นครนายกเมืองศรีมโหสถต่างๆเหล่านี้เราจะมีการเชื่อมโยงเรื่องเครื่องการค้าเพราะฉะนั้นนักวิทยากรที่เราเชิญมาท่านหนึ่งก็มาจากกรมศิลปากรนะครับท่านเคยทำงานร่วมกับสปาในร่วมกันสำรวจเส้นทางสายไหมเมื่อกี้นี้ท่านหมอคุณหมอก็พูดไปแล้วเขาเคยแล้วก็มีการขุดในแหล่งโบราณคดีมากทำภาคใต้มากมายอีกท่านหนึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องเรือสำเภาจากโบราณคดีใต้น้ำท่านเป็นผอ.โบราณคดีใต้น้ำตอนนี้ก็เสียแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีการพูดเรื่องการค้าสำเภานะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็จะมาพูดเรื่องของเมืองที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเมืองอู่ทองเพราะนั้นเราจะจัดวันที่8นะครับวันที่8สิงหาคมขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านไว้ล่วงหน้าหวังว่าวันนั้นเราคงจะมากกว่านี้นะครับแล้วสุดท้ายผมต้องขอพระคุณนะครับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาให้ความรู้และข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ทั้งการอภิปรายเสนอข้อมูลของท่านวิทยากรทั้ง3ท่านรวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาด้านล่างที่เสนอข้อมูลข้อความคิดเห็นมาเราได้อัดเทปแล้วผมจะไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้หายไปไหนนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นรูปธรรมในการที่จะนำเสนอไปที่อปท.เจ้าของงบประมาณจะได้เอาไปมีส่วนในการพิจารณาตามที่ท่านเสนอมานะครับว่าเราจะน่าจะได้กลับไปพิจารณาว่ามีส่วนอะไรที่เราต้องทำเพิ่มเติมแก้ไขหรือว่าพัฒนากันต่อไปน่าจะมีประโยชน์ผมหวังว่าวันนี้เราคงจะได้ประโยชน์อย่างมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาเสวนาในครั้งนี้ด้วยขอบคุณทางโรงเรียนอู่ทองที่ได้กรุณาให้ใช้สถานที่อีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณทุกท่านมากครับขอจบการเสวนาแค่นี้นะครับ